เมื่อรัสเซียได้สร้างเรือดำน้ำรุ่นใหม่พร้อมเทคโนโลยีที่ทั้งโลกยังไม่เคยเห็นแต่ผู้การเรือลำใหม่นี้กลับไม่ยอมทำตามแผนเขาจึงต้องถูกล่าด้วยกองเรือของฝ่ายตัวเองกว่า58ลำRed October ล่าตุลาแดงด็อกเตอร์ไรอันพระเอกของเรื่องเขาเป็นนักวิชาการและได้เดินทางมาหานายพลเรือเกียร์เขามีข้อมูลที่สำคัญบางอย่างมาให้กับนายพลดูนั่นก็คือรูปเรือดำน้ำลำใหม่ที่ได้มาจากหน่วยข่าวกรองของอังกฤษมันเป็นเรือดำน้ำของทางโซเวียตที่มีชื่อว่า Red October เรือไทฟูนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่าเรือแบบไทฟูนปกติมากมีผู้การเรือที่ชื่อว่าเรเนียตคอยดูแลและไรอันก็ได้ตามทำประวัติของผู้การเรเนียตมานานเป็นปีๆแล้วซึ่งผู้การเรเนียตเขาก็เป็นคนเก่งและได้เป็นครูฝึกให้กับผู้การเรือจู่โจมแทบทุกลำแต่สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนนี้ก็คือรูปภาพของเรือที่เขาได้มามันมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางโซเวียตติดตั้งให้กับเรือแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ที่ไรอันมาหานายพลก็เพราะว่าอยากจะขออนุญาตนะครับให้เปิดเผยข้อมูลให้กับคนคนหนึ่งที่พอจะให้คำตอบได้ซึ่งนายพลก็อนุญาตเพราะตอนนี้นายพลเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางโซเวียตมีเทคโนโลยีอะไรกันแน่พอดาวเทียมก็เพิ่งตรวจเจอเรือเรดออกโทเบอร์ที่เพิ่งถูกใช้งานแถวๆอาโพโลยานีเมื่อเช้านี้เองตัดมาที่เรือ USS Dallas 100ไมล์ทางเหนือของโพโลยานี USS Dallas ก็ออกลาดตระเวนตามปกติส่วนคนนี้ก็มีชื่อว่าโจซี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องโซนาระหว่างที่ห้องโซนากำลังคุยกันอย่างสนุกสนานก็มีเสียงเตือนดังขึ้นโซนาได้ตรวจพบเรือนำน้ำของฝ่ายศัตรูซึ่งผู้การเรือก็ได้บอกให้โจซี่คอยติดตามสัญญาณเอาไว้และเรือดำน้ำ USS Dallas ตรวจเจอมันก็คือ Red Octoberและตอนนี้ที่ Red October ผู้การเลเนียตก็ได้เดินมาหาเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ประจำอยู่บนเรือเพื่อทำการเปิดคำสั่งนะครับที่ต้องทำต่อไปและดูเหมือนว่าคำสั่งที่เบื้องบนจะให้ผู้การทำก็คือแล่นขึ้นเหนือเพื่อไปหาเรือดำน้ำอีกลำทำการฝึกซ้อมนะครับเป็นเป้าให้กับเรืออีกลำตามล่าและหลังจากที่อ่านคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็จะออกไปประกาศให้กับลูกเรือทราบซึ่งผู้การก็พยายามที่จะพูดอะไรสักอย่างแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลคนนั้นก็ไม่ยอมฟังและขณะที่เขากำลังจะเดินออกจากห้องไปผู้การเลเนียตก็ได้กดหัวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนนั้นนะครับกระแทกกระโต๊ะจนสิ้นใจไปทันทีหลังจากนั้นก็ได้โทรเรียกหมอให้เข้ามาดูทําทีเป็นเทชาลงพื้นนะครับให้ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นลื่นล้มไปเองและได้เผาทําลายคําสั่งที่ได้มาและเอาฉบับใหม่มาไว้แทนหลังจากที่หมอเข้ามาดูและได้ทําการเก็บศพผู้การก็ได้เรียกลูกเรือที่อยู่ในห้องครัวนะครับมาเป็นพยานอีกคนว่าเขาจะเก็บกุญแจที่เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเอาไว้เองซึ่งกุญแจนี้มันเป็นกุญแจคำสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งปกติผู้การจะเก็บไว้ดอกหนึ่งและจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเก็บเอาไว้อีกดอกหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่ให้คนคนเดียวนะครับสามารถสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์ได้ตามอำเภอใจซึ่งตอนนี้กุญแจทั้งสองดอกก็ได้มาอยู่กับผู้การเลเมียสเพียงคนเดียวแล้วตัดมาทางด้านไรอันหลังจากที่รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกได้เขาก็ได้มาหาสคริปต์ไทเลอร์ซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังควบคุมดูแลการสร้างเรือกู้ชีพอยู่ไรอันได้เอารูปเรือเลดออกโทเบอร์นะครับให้สคริปต์ไทเลอร์ดูและหลังจากที่ไทเลอร์เห็นเขาก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่านี่มันอาจจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ซึ่งอเมริกันก็เคยคิดจะพัฒนาแต่ก็ทำให้สำเร็จซึ่งระบบขับเคลื่อนนี้มีชื่อว่าแคทาพิลล่าซึ่งมันเงียบมากระบบโซน่าไม่สามารถตรวจเจอได้และถึงจะได้ยินเสียงมันก็อาจจะคล้ายกับหินขยับแค่นั้นซึ่งจะทำให้เรือล่องหนลำนี้ทำการขนขีปนาวุธจำนวนหลายร้อยลูกเข้ามายังแผ่นดินอเมริกาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ถูกตรวจเจอและสคริปต์ไทเลอร์ก็ไม่คิดว่าทางโซเวียตจะสามารถพัฒนามันออกมาใช้ได้จริงแต่ไลอันก็ยืนยันนะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วตัดมาที่เรือดัลลาสหลังจากที่ตรวจเจอเรือดำน้ำลำใหม่ที่เข้ามาใกล้หน้าน้ำอเมริกันพวกเขาก็พยายามติดตามและพยายามเลี่ยงไม่ให้พวกโซน่าของศัตรูตรวจเจอและทางด้านเรือเล็ดออกโทเบอร์ของผู้การเลเมียตเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าเรือดาลัสกำลังตามมาหลังจากที่ผู้การจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ประจำอยู่บนเรือได้ผู้การก็ได้มาประกาศบอกลูกเรือทุกคนว่าเขาได้รับคำสั่งให้ดำลงลึกและเงียบที่สุดผ่านแนวป้องกันของอเมริกันและจะเข้าไปยิงถล่มแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐ
หลังจากพูดปลุกใจลูกเรือเสร็จผู้การก็ได้สั่งให้ดับเครื่องยนต์หลักและเปิดใช้งานระบบขับเคลื่อนแคทเทอร์พิลล่าทันทีขณะที่กำลังเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนโซน่าก็ได้ตรวจเจอเรือดาลัสของสหรัฐที่ได้ตามมาสักพักแล้วแต่ผู้การก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจมากนักและสั่งให้เจ้าหน้าที่เนวิเกเตอร์หาเส้นทางและเดินเรือทันทีส่วนทางเรือดาลัสที่ตามมาติดๆอยู่ๆระบบโซน่าของเรือก็ไม่สามารถตรวจหาเรือของโซเวียตเจอเจ้าหน้าที่โซน่าก็ถึงงงครับว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบตัดมาทางด้านไรอันตอนนี้ทางเบื้องบนรู้ข่าวเกี่ยวกับเรือลำใหม่ของทางโซเวียตแล้วและมันอาจจะสร้างปัญหากับทางอเมริกันได้ทางกองทัพจึงมีการประชุมหารือกันอย่างเร่งด่วนโดยนายพลเกียร์ก็ได้พาไรอันเข้ามาสรุปข้อมูลให้กับเจฟฟี่เพย์ที่ปรึกษาความมั่นคงของประธานาธิบดีและเหล่านายพลประจำกระทรวงกลาโหมฟังเพราะไรอันน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดแล้วแถมตอนนี้กองเรือดำน้ำของโซเวียตกว่า58ลำก็กำลังแล่นมาที่แอตแลนติกและทางกองทัพก็เพิ่งได้ข่าวมาว่าพลเรือเอกพาโดดินของโซเวียตได้รับข้อความจากผู้การเลเมียดยังไม่รู้ว่าในจดหมายเขียนว่ายังไงแต่หลังจากที่พลเรือเอกได้รับข้อความกองเรือของโซเวียตก็เคลื่อนไหวทันทีเหล่านายพลจึงคิดกันว่านี่อาจจะเป็นปัญหาภายในมากกว่าแต่ก็มีบางคนในห้องประชุมที่คิดว่าโซเวียตอาจจะเปิดสงครามก็ได้เมื่อความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันจึงทำให้เกิดการทะเลาะยกเว้นไรอันนะครับที่เขาพอจะรู้จักกับผู้การเลเมียดอยู่บ้างจึงทำให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าผู้การเลเมียดก็ไม่ใช่คนของรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดเขาไม่มีลูกจึงทำให้ไม่เหลือใครให้ผูกพันแถมวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ1ปีของการตายเมียผู้การมีความเป็นไปได้นะครับที่ผู้การเลเมียดอาจจะคิดแปรพรรคแต่เหล่านายพลในกระทรวงกลาโหมกลับไม่มีใครคิดว่าผู้การเรืออาวุโสอย่างเลเมียดจะมาแปรพรรคมีแค่เจฟฟี่เพลย์นะครับที่เขาเป็นนักการเมืองไม่ได้มีความคิดแบบทหารเขาคิดว่ามันก็น่าลองแต่หากว่าเป็นแบบที่ไรอันคิดจริงๆเพราะถ้าเลเมียดแปรพรรคอเมริกันก็อาจจะได้เทคโนโลยีจากเรือดำน้ำลำนั้นมาด้วยเจฟฟี่เพลย์นะครับได้มอบหมายให้ไรอันไปพิสูจน์ทฤษฎีของเขาให้ได้โดยให้เวลาแค่3วันเท่านั้นเพราะถ้าเกินนั้นเรือเลดออกโทเบอร์นะครับอาจจะเข้าใกล้จนเป็นอันตรายได้จึงอาจจะต้องจมเรือทิ้งที่จริงไรอันก็เป็นแค่นักวิชาการไม่ทำงานภาคสนามแต่ครั้งนี้เขาคงต้องไปทำงานเองตัดมาที่เรือดำน้ำของโซเวียตอีกลำมีผู้การเรือที่ชื่อว่าโคโลวาลอฟเป็นคนคอยคุมเรือหลังจากที่เขาได้นำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำเขาก็ได้รับคำสั่งด่วนเข้ามาแต่มันก็ล่าช้าไปถึง7ชั่วโมงเพราะเมื่อเรือดำน้ำดำลงลึกพวกเขาจะไม่สามารถติดต่อกับภาคพื้นได้และคำสั่งที่ผู้การโคโลวาลอฟได้รับก็คือตามล่าเรือเลดออกโทเบอร์และจมเรือทิ้งซะส่วนทางด้านเรือเลดออกโทเบอร์ผู้การก็เรียกนายทหารทุกคนเข้ามาประชุมที่จริงแล้วผู้การเขาไม่ได้คิดแผนนี้เพียงคนเดียวเขามีนายทหารหลายคนนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือยกเว้นหมอประจำอยู่บนเรือและลูกเรือชั้นผู้น้อยที่ยังไม่รู้ว่าผู้การกับนายทหารกำลังทำอะไรพวกเขารู้เพียงว่าผู้การเลเมียดกำลังพาพวกเขาไปถล่มอเมริกันแต่หลังจากที่มีนายทหารหลายคนรู้ว่าตอนนี้กองเรือของโซเวียตกำลังตามไล่ล่าพวกเขาอยู่ก็มีบางคนนะครับที่อยากจะถอยแต่ผู้การเลเมียดก็บอกนะครับว่าไม่ทันแล้วเพราะผู้การได้ส่งข้อความไปบอกพลเรือเอกพาโดดินแล้วว่าพวกเขาจะแปรพรรคซึ่งนายทหารหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้การถึงทำแบบนี้ทำไมไม่แปรพรรคกันแบบเงียบและหายไปเลยแต่กลับประกาศให้ทางมอสโกรู้ที่จริงแล้วที่ผู้การเขาส่งข้อความไปแบบนั้นมันก็พอมีเหตุผลอยู่บ้างเพราะผู้การเลเมียดแกรู้กลยุทธ์วิธีของกองทัพโซเวียตดีและตอนนี้ผู้การก็เป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คืออเมริกันเพราะผู้การก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปเจอถูกคนหรือเปล่าถ้าเข้าไปเจอถูกคนแผนก็สำเร็จแต่ถ้าเข้าไปเจอกับพวกเลือดร้อนก็อาจจะจบและที่ผู้การส่งข้อความออกไปที่มอสโกแบบนั้นก็เพื่อให้มีข่าวไปถึงอเมริกันและหวังว่าอาจจะพอมีคนเข้าใจแผนของเขาตัดมาที่ไรอันอีกครั้งที่ตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาที่เรือเอ็นเตอร์ไพรส์ที่แอตแลนติกเหนือทางด้านตะวันออกของโนวาคาเทียเพื่อขอให้ผู้บัญชาการเรือช่วยตามหาเรดออกโทเบอร์แต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อนะครับว่าผู้การเรือและลูกเรือของโซเวียตจะยอมแปรพรรคกันหมดทั้งลำแต่ถ้าผู้การยอมแปรพรรคจริงๆเขาจะทำยังไงกับลูกเรือที่ยังไม่ยอมแปรพรรคด้วยและถ้าอเมริกันนะครับจะเข้าไปยึดเรือเอาไว้ลูกเรือที่ไม่ยอมแปรพรรคก็คงจะกลับไปบอกทางมอสโกหรือจะฆ่าทิ้งก็ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ยังไม่เข้าสู่สงครามเพราะถ้าทำแบบนั้นก็เป็นเหมือนการเปิดสงครามและนี่มันก็คือปัญหาที่ไรอันต้องเอากลับไปคิด
ส่วนทางด้านเรือดาลัสโจซี่เขาก็ได้ฟังเสียงที่บันทึกไว้ซ้ำไปซ้ำมาจนเห็นถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างมันเป็นเสียงที่เหมือนคอมพิวเตอร์ของโซน่าคิดว่าเป็นการขยับของหินแต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะเสียงที่เขาได้ยินมันต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างแน่นอนโจซี่รีบมาบอกผู้การเรือและเขาก็ตรวจเจอถึง3จุดโจซี่คิดว่าน่าจะเป็นเรือเรดออกโทเบอร์ที่หายไปจากโซน่าอย่างแน่นอนหลังจากที่ลากเส้นก็เห็นว่าเรือเรดออกโทเบอร์กำลังแล่นไปยังเรดลูดวันซึ่งผู้การก็เชื่อโจซี่และสั่งให้ตั้งค่าเส้นทางไปดักหน้าเรือเรดออกโทเบอร์ให้ทันและตอนนี้เรือเรดออกโทเบอร์ก็กำลังแล่นผ่านช่องแคบเพื่อลัดเลาะไม่ให้ถูกตรวจเจอแถมผู้การเรเมียสยังสั่งให้เพิ่มความเร็วเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดแต่ขณะที่เพิ่มความเร็วระบบแคทาเวลาก็เกิดมีปัญหาขึ้นและจำเป็นต้องปิดและหยุดเรือทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิมแต่ผู้การก็ไม่ยอมให้หยุดเรือสั่งให้ปิดระบบแคทาเวลาและเดินเครื่องยนต์หลักแทนซึ่งถ้าเปิดเครื่องยนต์หลักเรือจะไม่เงียบอีกต่อไปพวกเขาจะถูกตรวจเจอแต่ถึงจะอย่างนั้นมันก็ต้องเสี่ยงเพราะพวกเขาไม่สามารถหยุดเรือได้เพราะกองเรือของโซเวียตกว่า58ลำกำลังตามพวกเขามาหลังจากที่ความตึงเครียดระหว่างกองทัพเรือของโซเวียตกับอเมริกันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆและตอนนี้กองเรือของทั้งสองก็เข้าใกล้กันมากๆและอาจจะปะทะกันตอนไหนก็ได้เจฟฟี่เพลย์ที่ปรึกษาความมั่นคงก็ได้เชิญท่านทูตของรัสเซียเข้ามาพูดคุยด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกองเรือจำนวนมากของโซเวียตถึงเข้ามาใกล้อเมริกาขนาดนี้ซึ่งท่านทูตก็ได้ตอบกับเจฟฟี่เพลย์ไปว่าเรือดำน้ำลำหนึ่งของพวกเขาหายไปจึงได้ทำการส่งเรือดำน้ำลำอื่นๆนะครับออกค้นหาและกู้ชีพและไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงซึ่งแน่นอนเจฟฟี่เพลย์เขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วตัดกลับมาที่เรือเรดออกโทเบอร์หลังจากที่แคททาเปล่าไม่ทำงานเรือของพวกเขาก็ถูกทุ่นโซน่าตรวจเจอเครื่องบินของทางกองทัพโซเวียตที่ตามไล่ล่าก็ได้รับไฟเขียวนะครับให้จัดการได้ทันทีเมื่อเจอพวกเขาจึงได้ทิ้งตอร์ปิโดลงไปจัดการกับเรือเรดออกโทเบอร์และเรือเรดออกโทเบอร์นะครับก็อยู่ในช่องแคบทำให้ขยับหลบหลีกได้ลำบากจะดำน้ำลึกก็คงไม่ทันผู้การได้สั่งให้ปล่อยตัวล่อออกไปแต่ก็ไม่สามารถหยุดตอร์ปิโดได้และในอีก30วิก็จะถึงจุดเหลียวตอร์ปิโดยังคงตามหลังมาติดๆพวกการหวังจะใช้จุดหักเหลียวนะครับหยุดตอร์ปิโดซึ่งมันก็มีเพียงโอกาสเดียวที่ห้ามเหลียวพลาดเด็ดขาดพวกการสั่งอย่างใจเย็นให้ลูกเรือรอคำสั่งให้ดีพวกการรอจนเลยจุดเหลียวที่ปลอดภัยไปและยังปล่อยให้เรือพุ่งตรงเข้าสู่ภูเขาใต้น้ำจนวินาทีสุดท้ายพวกการสั่งหักเหลียวเต็มที่เฉียดภูเขาใต้น้ำไปเพียงนิดเดียวและตอร์ปิโดที่ตามหลังมาติดๆก็พุ่งชนภูเขาใต้น้ำแทนเรดออกโทเบอร์นะครับรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ลูกเรือหลายคนก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเครื่องบินของฝ่ายเดียวกันถึงตั้งใจยิงเข้ามาใส่แบบนี้ถึงจะบอกว่าเป็นการซ้อมรบเฉยๆก็ตามและหลังจากที่หลบตัวไปโดได้เรดออกโทเบอร์ก็กลับเข้าสู่เส้นทางหัวหน้าห้องเครื่องได้มารายงานกับผู้การเรเมียสฟังว่าที่แคทาพิล่าหยุดทำงานมันเกิดจากฝีมือใครสักคนนะครับที่อยู่บนเรือตัดมาที่ไรอันที่ตอนนี้เขายังคงคิดว่าถ้าผู้การเลเมียสจะมาแปรพักจริงๆผู้การเขาจะทำยังไงให้ลูกเรือที่ไม่ยอมแปรพักยอมออกจากเรืออย่างเต็มใจหลังจากที่เขาคิดอยู่สักพักก็นึกขึ้นมาได้และพอรู้วิธีที่ผู้การเลเมียสจะทำให้ลูกเรือยอมออกจากเรืออย่างเต็มใจแล้วและไรอันก็รู้ว่าเรือดาลัสนะครับตัวเจอสัญญาณแปลกๆและน่าจะเป็นเรือเลดออกโทเบอร์ไรอันมาหาผู้การเรือนะครับเพื่อขอให้ส่งเขาไปลงเรือดาลัสทีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปขึ้นเรือดาลัสเพราะเรือดาลัสนะครับอยู่ไกลเฮลิคอปเตอร์อาจจะไม่มีน้ำมันพอที่จะไปส่งให้ถึงแต่ไรอันก็อยากจะไปติดต่อผู้การเลเมียสให้ได้จึงอยากจะลองเสี่ยงส่วนทางเรดออกโทเบอร์หลังจากที่ใช้เวลาอยู่สักพักทางห้องเครื่องก็สามารถซ่อมแซมแคทเทอร์เวล่าให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งทำให้เรดออกโทเบอร์มาจนถึงเรดลุดวันได้โดยไม่ถูกตรวจเจอและอีกประมาณ24ชั่วโมงพวกเขาก็จะเข้าใกล้ชายฝั่งของอเมริกันวาซิดีได้เดินเข้ามาคุยกับผู้การเลเมียสว่าทำไปแปรพักกับพวกอเมริกันแล้วเขาจะขออยู่ที่มอนทาน่าและจะแต่งงานกับหญิงสาวชาวอเมริกันสักคนและวาซิดีก็ได้ถามกับผู้การเลเมียสนะครับว่าถ้าแผนทุกอย่างสำเร็จจะทำอะไรต่อไปซึ่งผู้การเขาก็ได้ตอบว่าตั้งแต่เขามาเป็นทหารเมียของเขาก็เหมือนเป็นม่ายมาตั้งแต่วันนั้นแม้แต่วันสุดท้ายที่เมียเขาตายเขายังไม่มีโอกาสกลับไปหาเลยถ้าทุกอย่างสำเร็จผู้การขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นชาวประมงคอยตกปลาอย่างสงบสุขและในเวลาเดียวกัน USS Dallas ก็มาถึงเรดลุดวันเช่นเดียวกันโจซี่พยายามที่จะฟังเสียงเพื่อตามหาเรดออกโทเบอร์จนเขาสามารถตรวจจับสัญญาณได้ในที่สุดและพยายามที่จะตามหลังเรดออกโทเบอร์อย่างเงียบๆโดยไม่อีกฝ่ายรู้ตัว
แต่ในระหว่างนั้นผู้การก็ได้รับข้อความที่ถูกส่งมาและมันก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีคนขอมาขึ้นเรือกลางมหาสมุทรแบบนี้เพราะมันอันตรายมากๆแต่เนื่องจากข้อความที่ส่งมาล่าช้าพวกเขาอาจจะไปที่จุดนัดพบไม่ทันก็ได้ส่วนไรอันเขาก็จะนั่งหอนะครับจนมาถึงจุดนัดพบและหอก็ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันนะครับจะไม่มีพอให้กลับแต่พอมาถึงจุดนัดพบก็ไม่มีวี่แววของ USS Dallas และเนื่องจากน้ำมันมันมีขีดจำกัดไม่สามารถบินรอได้นักบินจึงจำเป็นจะต้องบินกลับแต่ในระหว่างนั้นเรือ Dallas ก็โผล่มาพอดีเกือบจะพากันมาเสียเที่ยวซะแล้วแต่ถึงเรือ Dallas จะโผล่ขึ้นมาก็ใช้ว่าจะลงไปได้ง่ายๆพายุก็แรงและการลงไปที่เรือดำน้ำก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลแต่สุดท้ายนะครับไรอันเขาก็สามารถเข้ามาอยู่ในเรือได้สำเร็จตัดมาที่ท่านทูตของรัสเซียกันบ้างตอนนี้ท่านทูตก็มาหาเจฟฟี่พาเลอีกครั้งและอยากจะเข้าพบประธานาธิบดีที่แรกท่านทูตก็บอกว่ามีเรือหายเรือลำอื่นๆจึงเคลื่อนกองเรือเพื่อออกค้นหาและช่วยชีวิตแต่มาคราวนี้ท่านทูตก็ได้บอกกับเจฟฟี่พาเลว่าผู้การเรือเลเมียสเกิดเสียสติและจะมาเข้ายิงขีปนาวุธใส่อเมริกันเจฟฟี่เพลย์ก็ได้ถามย้อนกลับไปนะครับว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกมาบอกตอนนี้ต้องการอะไรซึ่งทันทูก็บอกไว้ว่าต้องการให้ช่วยล่าและก็จมเรือทิ้งตัดกลับมาที่เรือ USS Dallas หลังจากที่ไรอันได้เข้ามาอยู่ในเรือเขาก็ได้บอกเหตุผลนะครับที่ต้องมาอยู่ที่นี่ให้กับผู้การรู้ว่าเขาต้องการติดต่อผู้การเลเมียที่อยู่ในเรือเลดออกโทเบอร์พอคิดว่าผู้การเลเมียกับลูกเรือบางส่วนต้องการที่จะแปรพักและในขณะที่ไรอันพูดอยู่ผู้การก็ได้รับข้อความด่วนเข้ามานั่นก็คือให้จัดการและทำลายเรือเลดออกโทเบอร์ทันทีที่หาเจอเพราะท่านทูตของรัสเซียนะครับได้ไปพูดกับรัฐบาลของอเมริกันว่าเรือเลดออกโทเบอร์นะครับและผู้การลีเมียจะเป็นภัยคุกคามของอเมริกันเมื่อผู้การเรือดัลลัสได้รับคำสั่งมาแบบนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกเรือทุกคนนะครับเตรียมพร้อมรบและออกล่าเรือเลดออกโทเบอร์ทันทีและไม่นาน USS ดัลลัสก็ตามเรือเลดออกโทเบอร์ได้ทันและดูเหมือนว่าเรือเลดออกโทเบอร์จะยังไม่รู้ตัวส่วนไรอันเขาก็ยังคงมั่นใจว่าผู้การเลเมียต้องการที่จะมาแปรพักแน่และที่มีคำสั่งใหม่ออกมาแบบนั้นก็เพราะทางรัสเซียเห็นว่ากองเรือของตัวเองไม่สามารถจมเรือเลดออกโทเบอร์ได้เองจึงสร้างเรื่องว่าเลเมียเป็นบ้าและยืมมือสหรัฐช่วยจมเรือทิ้งเพื่อไม่ให้เลเมียสามารถติดต่อกับใครได้ไรอันจึงขอให้ลองติดต่อกับผู้การเลเมียดูก่อนแต่ดูเหมือนว่าผู้การเมคุโซจะยังไม่เชื่อคำที่ไรอันพูดและยังคงทำตามคำสั่งที่ได้มาต่อและสั่งให้เตรียมต่อไปเอาไว้ให้พร้อมไรอันยังไม่ลดละความพยายามยังคงคิดว่าเลเมียจะมาแปรพักแน่แถมยังบอกกับผู้การว่าเขารู้จักเลเมียดีและอีกไม่นาน Red October จะทำเคซี่ไอแวนโดยการหันหัวเรือไปทางขวาซึ่งการทำเคซี่ไอแวนจะเป็นการหักหัวเรือกระทันหันเพื่อให้โซน่าตรวจจับว่ามีใครตามมาหรือเปล่าและมันก็เป็นเหมือนไรอันพูดจริงๆเรือเลดออกโทเบอร์ได้หันหัวเรือไปทางขวามันจึงทำให้ผู้การเริ่มเชื่อว่าไรอันพูดจริงและรู้จักนิสัยของเรเมียจริงๆผู้การไมโครโซนะครับตัดสินใจลองเสียงเชื่อไรอันดูและสั่งให้ถอยเรือเต็มกำลังเพื่อเปิดตำแหน่งให้เรดออกโทเบอร์เห็นก่อนที่จะสั่งให้หยุดนิ่งพร้อมกับให้เปิดประตูตอร์ปิโดด้านนอกและเล็งเป้าหมายเตรียมพร้อมเอาไว้และตอนนี้เรือเลดออกโทเบอร์ก็ตรวจเจอ USS Dallas แล้วและรู้ด้วยว่าอีกฝ่ายได้เปิดประตูตอร์ปิโดเตรียมพร้อมเอาไว้ซึ่งผู้การเลเมียก็ได้สั่งให้เตรียมตอร์ปิโดและตั้งค่าคำนวณแก้หากอีกฝ่ายยิงมาแต่ผู้การยังคงไม่สั่งให้เปิดประตูตอร์ปิโดด้านนอกส่วนเรือดัลลัสก็เตรียมพร้อมเต็มที่แต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงว่าอีกฝ่ายเปิดประตูท่อตอร์ปิโดทำให้ผู้การไมโครโซเริ่มมั่นใจแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้คิดจะสู้แถมเรดออกโทเบอร์ยังนำเรือขึ้นสู่น้ำตื้นผู้การจึงสั่งให้นำเรือนะครับขึ้นไปเทียบและส่องกล้องดูหลังจากที่เรือทั้งสองจอดเทียบกันทางฝ่ายก็ต่างเอากล้องขึ้นสู่ผิวน้ำนี่เป็นโอกาสดีนะครับที่ไรอันจะติดต่อผู้การเลเมียสและได้แต่หวังว่าผู้การเลเมียสจะเป็นคนส่องกล้องเองไรอันได้ขอให้ส่งรหัสมอร์สไปให้กับผู้การเลเมียสและได้รับการยืนยันว่าผู้การกับลูกเรือบางส่วนต้องการที่จะแปรพักจริงๆไรอันจึงได้ส่งเส้นทางใหม่ให้ผู้การเลเมียสซึ่งไรอันเขามีแผนเมื่อรัสเซียอยากจมเรือเขาก็จะจัดให้หลังจากนั้น20ชั่วโมงเรือเลดออกโทเบอร์ก็ได้เดินทางมาจนถึงแกลนแบงทางเหนือของรอเลเซียนสัญญาณเตือนภัยในเรือดังขึ้นดูเหมือนว่าจะมีปัญหาจากตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อความปลอดภัยหมอก็ได้แนะนำให้ผู้การสั่งอพยพลูกเรือนะครับขึ้นไปยนบนดาดฟ้าเรือซึ่งผู้การก็ได้ทำตามสั่งให้อพยพและเตรียมแพยางเอาไว้
พออพยพขึ้นมาบนดาดฟ้าของเรือพวกเขาก็ตรวจเจอเรือรบของสหรัฐมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วสูงและส่งสัญญาณเตือนบอกให้อยู่นิ่งๆห้ามนำเรือดำลงน้ำเด็ดขาดเมื่อเห็นแบบนั้นผู้การก็บอกหมอนะครับให้พาลูกเรือทั้งหมดขึ้นแพยางไปส่วนตัวผู้การกับนายทหารจะพาเรือดำลงน้ำและระเบิดทิ้งแต่เมื่อทางเรือรบของสหรัฐเห็นว่าเรือเล็ดออกโทเบอร์กำลังจะดำลงก็ได้ยิงเข้ามาใส่แต่ก็ไม่โดนเมื่อเห็นเรือเล็ดออกโทเบอร์ดำลงไปสหรัฐก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกมาทิ้งตอร์ปิโดตามลงไปจัดการตอร์ปิโดพุ่งตรงเข้าใส่เรือเล็ดออกโทเบอร์และอีกนิดเดียวนะครับจะถึงนายพลเรือเกียร์ก็ได้กดทำลายตอร์ปิโดทิ้งและทุกอย่างมันก็เป็นแค่แผนเพื่อหลอกให้ลูกเรือเชื่อว่าเรือถูกทำลายทิ้งแล้วหลังจากที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน USS Dallas ที่ได้ตามมาก็ได้ส่งเรือกู้ชีพออกไปเพื่อที่จะขึ้นเรือเล็ดออกโทเบอร์ก็จะมีไรอันผู้การไมคูโซโจซีและลูกเรืออีก2คนที่จะออกมาพร้อมกับเรือกู้ชีพเมื่อสามารถเอาเรือกู้ชีพเชื่อมกับ Red October ได้สำเร็จนายทหารของรัสเซียก็ได้มาเปิดประตูให้ทุกคนเข้ามายังเรือได้และผู้การเรเมียกับนายทหารคนอื่นๆก็ได้ยืนรอต้อนรับผู้การเรเมียได้เสนอเรือลำนี้ให้อเมริกันและขอลี้ภัยที่สหรัฐและแน่นอนว่าผู้การไมโครโซก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเหตุการณ์เหมือนจะจบลงด้วยดีแต่มันไม่ใช่เมื่ออยู่ดีๆก็มีเสียงเตือนดังขึ้นเพราะมีตอร์ปิโดพุ่งเข้ามาใส่ทีแรกผู้การเรเมียก็คิดว่าเป็นของอเมริกันแต่โจซี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่เสียงแบบนี้มันเป็นตอร์ปิโดของทางรัสเซียและมันก็ใช่จริงๆครับตอร์ปิโดมันถูกปล่อยมาจากเรืออัลฟาของทางรัสเซียโดยผู้การเรือมีชื่อว่าโคโลวาลอฟที่ได้รับคำสั่งให้ตามมาจัดการในตอนต้นเรื่องตอนนี้เขาก็ตามมาทันจนได้ตอร์ปิโดลูกแรกนะครับยิงไม่ตรงเป้าผู้การโคโรวาลอฟสั่งให้ยิงอีกครั้งและตอร์ปิโดก็ได้พุ่งตรงมายังเรือเรดออกโทเบอร์ผู้การเรเมียสนะครับได้สั่งให้หันหัวเรือไปยังเส้นทางของตอร์ปิโดและแล่นเข้าใส่ตอร์ปิโดด้วยความเร็วสูงทุกคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมผู้การเรเมียสถึงสั่งแบบนั้นสั่งให้วิ่งเข้าหาตอร์ปิโดก็เท่ากับวิ่งเข้าไปหาความตายและตอนนี้คนที่บังคับเรือก็คือไรอันเขาไม่ได้เป็นทหารครับเขาเป็นแค่คนเขียนหนังสือให้กับ CIA เท่านั้นแต่ตอนนี้คนไม่พอก็เลยจำเป็นต้องทำแบบมั่วๆไปก่อนและไม่นานตอร์ปิโดก็ได้ชนเข้ากับเรดออกโทเบอร์อย่างจังแต่มันกลับไม่ทำงานเพราะเมื่อผู้การเลเมียสหันหัวเรือเข้าหาตอร์ปิโดมันจะเป็นการตัดระยะทางของตอร์ปิโดให้เลยก่อนทันระเบิดแต่มันก็คงใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะตอนนี้ผู้การโคโรวาลอฟคงสั่งให้ปลดตัวนิรภัยออกจากอาวุธทั้งหมดแล้วต่อไปตอร์ปิโดจะทำงานทุกระยะระหว่างที่คิดแผนวอชิดีก็เหลือไปเห็นลูกเรือคนหนึ่งนะครับที่ยังอยู่บนเรือไม่ยอมอพยพไปพร้อมกับคนอื่นๆแต่เล็งปืนมาใส่ผู้การเรเมียสวอชิดีนะครับจึงได้ผลักผู้การหลบออกไปให้พ้นทางกระสุนจนทำให้เขาโดนยิงซะเองผู้การเรเมียสรีบเข้ามาดูอาการแต่ดูเหมือนว่าวอชิดีจะโดนหนักก่อนที่วอชิดีจะหมดลมหายใจเขาก็ได้พูดกับผู้การว่าเขาอยากเห็นมอนทาน่าสักครั้งขณะที่ผู้การกำลังเสียใจกับการจากไปของวาชิดี้อยู่เสียงเตือนที่ฐานขีปนาวุธก็ดังขึ้นลูกเรือคนนั้นนะครับอาจกำลังจะทำให้เรือลำนี้ระเบิดไปทั้งลำผู้การเลเมียสจึงได้ให้ผู้การไมโครโซเป็นคนคุมเรือแทนส่วนเขาจะลงไปจัดการกับลูกเรือคนที่กำลังจะระเบิดเรือผู้การไมโครโซนะครับก็ยื่นปืนให้กับผู้การเลเมียสเพื่อเอาไปป้องกันตัวและบอกให้ไรอันนะครับตามลงไปช่วยแต่เมื่อทั้งคู่เดินไปที่ฐานขีปนาวุธลูกเรือคนนั้นก็ได้ยิงเข้ามาใส่ทั้งคู่และกระโดนไหล่ของผู้การเลเมียสด้วยทำให้ไรอันจำเป็นต้องไปจัดการกับลูกเรือคนนั้นเพียงลำพังไรอันเลยลัดเลาะเพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับลูกเรือคนนั้นอย่างทุลักทุเลจนมาถึงตัวของลูกเรือได้สำเร็จและลูกเรือคนนั้นก็เป็นพ่อครัวประจำอยู่บนเรือแถมตอนนี้ก็กำลังจะต่อสายไฟเพื่อให้ขีปนาวุธทำงานและระเบิดเรือทิ้งไรอันไม่รอช้ายิงใส่ในระยะประชิดไม่มีทางรอดเรือกลับมาปลอดภัยอีกครั้งถึงจะแก้ปัญหานี้จบแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหา Red October ต้องหนีเรือของพวกการโคโลวาลอฟให้ได้เนื่องจากมีลูกเรือไม่พอ Red October ก็แทบจะยิงตอบโต้อะไรไม่ได้ทำได้แค่หลบหลีกเท่านั้นแต่เรือของพวกการโคโลวาลอฟก็ตามมาติดๆและยิงตอร์ปิโดเข้ามาใส่อีกครั้งและครั้งนี้ Red October ก็แทบจะไม่สามารถหลบไปไหนได้เลยขณะที่ตอร์ปิโดกำลังพุ่งเข้ามาใส่เรือ USS Dallas ก็แล่นเข้ามาขวางและล่อตอร์ปิโดให้ไปอีกทางตอร์ปิโดจึงเปลี่ยนเส้นทางนะครับและตามเรือดัลลัสไปเมื่อตอร์ปิโดตามเรือดัลลัสมาต้นหนของเรือที่ได้เข้ามาคุมแทนผู้การไมโครโซที่ตอนนี้อยู่บนเรือเลสออกโทเบอร์เขาก็ได้สั่งให้ปล่อยตัวรอและขึ้นสู่ผิวน้ำฉุกเฉินเพื่อหลบตอร์ปิโดซึ่งเรือดัลลัสก็หลบตอร์ปิโดได้สำเร็จแต่ตอร์ปิโดยังคงทำงานอยู่และกำลังวิ่งเข้าหาเป้าหมายใหม่นั่นก็คือวิ่งหาเลสออกโทเบอร์อีกครั้ง
ผู้การมาโคโซที่คุมเรือก็ต้องลองเสี่ยงผู้การได้สั่งให้นำเรือแล่นไปยังตำแหน่งของเรือผู้การโคโลวาลอฟก่อนที่จะหักหลบทำให้ตอร์ปิโดที่ตามเรดออกโทเบอร์มาชนเข้ากับเรือของผู้การโคโลวาลอฟอย่างจังและลูกเรือที่อยู่ด้านบนก็คิดว่าเรือเรดออกโทเบอร์ได้ระเบิดไปพร้อมกับผู้การเลเมียไปที่เรียบร้อยแล้วตัดมาที่วอชิงตันดีซีเจฟฟี่เพลย์ก็ได้แจ้งข่าวกับท่านทูตของรัสเซียทราบว่าเรือเรดออกโทเบอร์ระเบิดกลางมหาสมุทรและเศษซากที่กระจัดกระจายก็คงจะตรวจสอบได้ยากส่วนลูกเรือที่ได้ขึ้นจากเรือดำน้ำก็กำลังจะถูกส่งกลับแต่ท่านทูตก็บอกว่ายังมีอีกเรื่องเรือดำน้ำอีกลำรุ่นอัลฟานะครับติดต่อมาล่าสุดที่แกลนแบงค์และตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เจฟฟี่เพลย์ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าคุณทำเรือหายอีกแล้วเหรอท่านทูตก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกตัดมาที่เรือเลดออกโทเบอร์ไรอันเขาก็ได้เสนอให้นำเรือมาซ่อนในแม่น้ำในเมนห่างจากฐานทัพเรือที่ใกล้ที่สุดประมาณ100ไมล์ที่คาดว่าดาวเทียมจะตรวจหาไม่เจอและผู้การเลเมียก็ได้บอกเหตุผลกับไรอันนะครับว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาแปรพักผู้การบอกว่ามีบางคนที่เชื่อว่าโซเวียตควรจะลงมือโจมตีสหรัฐก่อนถล่มให้ราบคาบในพริบตาเรดออกโทเบอร์สร้างมาเพื่อการนั้นแต่ผู้การก็คงไม่อยากจะให้โซเวียตเปิดสงครามจึงได้ดำเนินมาแปรพักและขออยู่อย่างสงบในช่วงบั้นปลายของชีวิตหลังจากที่จบเรื่องไลอันก็ได้กลับมาหาครอบครัวของเขาและไม่ลืมที่จะซื้อตุ๊กตาหมีไปฝากลูกตามที่เคยสัญญาเอาไว้ก่อนออกไปทำภารกิจได้แรงจูงใจจากเหตุการณ์จริงหลายทศวรรษที่เรื่องนี้ไม่อาจถูกเปิดเผยปี1961โซเวียตมีอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกได้ถึง2ครั้งสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกได้ถึง10ครั้งและทั้ง2ชาติยังคงสร้างอาวุธเพิ่มผู้มีอำนาจทั้ง2ฝ่ายคิดว่าสงครามคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่และใครจะโจมตีก่อนหนังได้เริ่มเรื่องที่เรือดำน้ำลำหนึ่งของฝ่ายโซเวียตโดยมีกัปตันที่ชื่อว่าโปลีนินมิคาอิลเขาได้สั่งให้ลูกเรือประจำตำแหน่งพร้อมรบและเตรียมพร้อมที่จะปล่อยหัวรบจรวดนิวเคลียร์หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมและคำสั่งยิงได้รับการยืนยันจากมอสโกกัปตันโปลีนินก็ได้สั่งยิงขีปนาวุธหมายเลขหนึ่งทันทีโดยที่มีการนับถอยหลัง16วิหลังจากเริ่มนับถอยหลังพวกเขาก็ตรวจเจอตอร์ปิโดพุ่งเข้ามาที่พวกเขากัปตันโปลีนินจึงได้สั่งให้ดำน้ำลึกลง50เมตรและเร่งความเร็วเต็มที่และในเวลาเดียวกันหัวรบนิวเคลียร์ก็นับถอยหลังจนมาถึง0แต่ก็เกิดการช็อตและทุกอย่างก็ลัดวงจรทั้งหมดระบบจุดชนวนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงกัปตันโบลินินจึงบอกจบการซ้อมรบและที่ผ่านมามันก็เป็นแค่การซ้อมรบเท่านั้นนายพลที่คอยสังเกตการอยู่ก็ได้เข้ามาถามโปลีนินว่าจะอธิบายยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกัปตันโปลีนินก็ตอบสวนกลับไปนะครับว่าก็ให้ไปโทษไอ้พวกที่จัดซื้อที่เอาฉนวนห่วยๆมาใช้กับงานหนักๆแบบนี้และควรจะแก้ไขก่อนที่จะออกรบจริงแต่นายพลก็บอกนะครับว่ายังไงเรือก็ต้องออกทะเลตามกำหนดก่อนสิ้นเดือนและมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันซึ่งตอนนี้เรือก็อยู่ที่อู่ต่อเรือสภาพยังห่างไกลคำว่าเสร็จตัดมาที่มอสโกท่านจอมพลและเหล่านายพลก็เรียกตัวกัปตันวอติคอฟเข้ามาพบและรับทราบภารกิจพวกเขาอยากให้กัปตันวอติคอฟไปคุมงานให้เรือดำน้ำ K-19 สามารถปล่อยออกทะเลได้ตามกำหนดและนำเรือไปทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและระบบนำล่องที่ทะเลแบริ่งหลังจากนั้นให้ลอดผ่านใต้น้ำแข็งไปบริเวณทดสอบการยิงและยิงขีปนาวุธทดสอบซึ่งกัปตันวอติคอฟเขาก็แย้งไปนะครับว่าเรือยังไม่พร้อมทดสอบหนักขนาดนั้นแต่เหล่านายพลก็ไม่ฟังบอกว่าเรือพร้อมแล้วและที่เหล่านายพลและท่านจอมพลอยากจะปล่อยเรือออกให้ได้ตามกำหนดก็เพราะว่ากลัวเสียหน้าให้กับพวกอเมริกันเพราะพวกเขาได้ประกาศออกไปแล้วว่าเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของพวกเขาจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นเดือนนี้กัปตันวอติคอฟถูกสั่งให้เป็นกัปตันเรือแทนกัปตันโปลีนินและให้กัปตันโปลีนินลดตำแหน่งลงมาเป็นผู้ช่วยกัปตันแทน
ตัดมาที่คาบสมุทรโคลากัปตันวอตติคอปก็ได้เดินทางมาถึงอู่ต่อเรือ K19 และพอมาถึงเขาก็ได้เข้าสำรวจภายในเรือทันทีโดยที่ให้กัปตันโปลินินเป็นไกด์พาทัวร์ถึงแม้โปลินินเขาจะถูกลดตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและเต็มใจที่จะรับใช้โซเวียตอยู่แล้วเขาอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้และหลังจากที่ได้เดินสำรวจภายในดูเหมือนว่าเรือจะยังไม่มีอะไรสมบูรณ์สักอย่างพวกเขาเดินจนมาถึงห้องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้กับเรือลำนี้แต่พอมาถึงก็เจอเขากับเรือโทยะชินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นอนหลับเนื่องจากความเมาถึงทำให้กัปตันวอตติคอปนะครับไล่ออกทันทีและให้หาคนอื่นมาทำแทนโปลินินเขาก็บอกกับกัปตันวอตติคอปว่ายะชินเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องปฏิกรณ์ที่เก่งที่สุดของกองทัพเรือและก็ไม่เคยเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่มาก่อนจึงขอให้โอกาสอีกสักครั้งแต่กัปตันวอตติคอปก็ไม่สนใจแถมยังเล่นกับโปลินินอีกว่าเรือต้องพร้อมออกสู่ทะเลภายใน2อาทิตย์ถึงโปลินินจะบอกว่าเรือยังไม่พร้อมก็ตามครบ2อาทิตย์ถึงวันที่ต้องปล่อยเรือออกสู่ทะเลตามกำหนดเหล่าทหารได้มาทำพิธีปล่อยเรือแต่ก็เหมือนจะมีรางร้ายตั้งแต่วันแรกเพราะขวดแชมเปญที่เขาโยนใส่เรือเพื่อทำพิธีเปิดขวดดันไม่แตกสงั้นหลังจากทำพิธีเสร็จเหล่าลูกเรือก็ได้เตรียมขนเสบียงต่างๆขึ้นเรือเพื่อที่จะออกสู่ทะเลเรือโทวาดินลัสซิงโกเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์คนใหม่ก็ได้เข้ามารายงานตัวเพื่อทำหน้าที่แทนยัดชินที่โดนไล่ออกไปและวาดินนะครับเขาก็ไม่เคยประจำการบนเรือมาก่อนและในเวลาเดียวกันหมอที่ต้องมาประจำการบนเรือก็โดนรถชนตายไปซะก่อนอีกจึงต้องหาหมอคนใหม่มาประจำการแทนตั้งแต่มีการสร้างเรือลำนี้มายังไม่ได้ออกไปรบก็มีคนตายเป็น10คนแล้วครับเรือได้ออกสู่ทะเลกัปตันวอตติคอปเขาก็ได้สั่งให้ดำน้ำลึกลง50เมตรหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้มีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความสามารถของลูกเรือเผื่อมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นและเนื่องจากที่กัปตันวอตติคอปนะครับเขาเป็นนายทหารที่เข้มงวดจริงจังกับคำสั่งทุกระเบียบนิ้วและผลการทดสอบของเหล่าลูกเรือก็ทำออกมาไม่ค่อยดีเท่ากับที่เขาคาดหวังเอาไว้หลังจากนั้นแต่ละวันลูกเรือก็เลยต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนกันเลยทีเดียวแถมในระหว่างฝึกซ้อมก็มีลูกเรือบาดเจ็บทั้ง2คนทำให้เหล่าลูกเรือก็เริ่มไม่ค่อยชอบกัปตันวอตติคอปกันแล้วเรือได้เดินทางเข้าใกล้ตำแหน่งทดสอบการยิงขีปนาวุธซึ่งพวกเขาก็มาถึงเร็วกว่ากำหนดการเมื่อมาถึงเร็วกัปตันวอตติคอปก็ได้สั่งให้ซ้อมดำลึกลงฉุกเฉินโดยที่เขาสั่งให้ดำลึกถึง300เมตรโปลินินก็ได้เตือนเขานะครับว่าถ้าดำลึกเกิน250เมตรเรืออาจจะโดนแรงอัดแหลกได้แถมยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นอีกด้วยแต่กัปตันก็ไม่สนใจฟังเพราะเขาอยากจะทดสอบสมรรถนะของเรือลำนี้โดยที่เรือก็สามารถดำลงจนมาถึงระยะ300เมตรจนได้แต่ก็โดนแรงอัดเล่นงานจนเกิดรอยยุบอยู่เหมือนกันหลังจากเอาเรือลงสุดกัปตันวอตติคอปนะครับก็ได้สั่งให้เอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ำฉุกเฉินโดยที่โปลินินก็เตือนอีกว่าไม่ควรเอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วผ่านชั้นน้ำแข็งแบบนี้และแน่นอนครับกัปตันเขาก็ไม่ฟังเช่นเคยเรือได้ขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วและด้านบนนะครับก็เป็นชั้นน้ำแข็งมีคำสั่งให้เตรียมพร้อมรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรือก็ได้กระแทกเข้ากับน้ำแข็งและก็ทะลุขึ้นผิวน้ำแข็งได้สำเร็จลูกเรือนะครับทุกคนก็โล่งอกส่วนโปลินินพอทุกอย่างสงบเขาก็ได้เดินออกจากห้องบังคับการทันทีเขาก็ไม่พอใจนะครับที่กัปตันวอตติคอปเอาชีวิตลูกเรือทุกคนไปเสี่ยงกัปตันวอตติคอปหลังจากที่สามารถเอาเรือโผล่ขึ้นผิวน้ำแข็งได้เขาก็ได้สั่งให้เตรียมพร้อมในการทดสอบการยิงขีปนาวุธทันทีพอทุกอย่างพร้อมเขาก็ได้สั่งยิงเวลาได้นับถอยหลัง15วินาทีลูกเรือต่างพากันลุ้นนะครับให้การยิงผ่านไปได้ด้วยดีเวลานับถอยหลังจนมาถึง0ระบบทุกอย่างทำงานปกติและขีปนาวุธก็ถูกยิงออกไปได้สำเร็จหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าการทดสอบจริงประสบความสำเร็จทุกคนก็ต่างดีใจหลังจากที่ทดสอบการยิงขีปนาวุธได้สำเร็จลุล่วงกัปตันก็ได้เดินมาหาโปลินินและต่อว่าเขาในเรื่องที่ไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและกัปตันก็จะรายงานเรื่องนี้ให้กับกองบัญชาการรู้อีกด้วยส่วนโปลินินเขาก็บอกกับกัปตันนะครับว่าเขาก็จะรายงานเหมือนกันที่กัปตันเอาลูกเรือทุกคนไปเสี่ยงกับเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่กัปตันก็บอกนะครับว่าที่เขาต้องทดสอบขีดความสามารถของเรือและก็เหล่าลูกเรือก็พอตอนสู้รบจริงมันจะหนักกว่านี้มากตัดมาที่ลูกเรือหลังจากที่ภารกิจทดสอบการยิงขีปนาวุธสำเร็จพวกเขาก็ได้ออกมาจากเรือและพากันมาเตะฟุตบอลกันบนน้ำแข็งอย่างสนุกสนานด้วยความสบายใจที่ภารกิจพวกเขาสำเร็จหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปหมู่กันส่วนทางด้านกัปตันวอตติคอปตอนนี้เขาก็ได้รับคำสั่งใหม่มาจากกองบัญชาการที่มอสโกโดยที่ทางมอสโกจะให้พวกเขาคอยอยู่คุมเชิงตลอดแนวชายฝั่งแถบตะวันออกของสหรัฐ
หลังจากนั้นกัปตันก็ได้เรียกโปลินินมาวางแผนเส้นทางและก็มีคำสั่งให้นำเรือดำลงเรือได้มุ่งหน้าไปยังจุดเฝ้าระวังส่วนทางลูกเรือหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมกันอย่างหนักช่วงระหว่างเดินทางก็เป็นช่วงที่เหล่าลูกเรือได้โอกาสพักผ่อนและการเดินทางก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่อยู่ๆนะครับเตาปฏิกรณ์ก็เกิดมีรอยรั่วสัญญาณเตือนดังขึ้นไปทั่วลำเรือกัปตันวอติคอฟก็ได้เดินออกมาจากห้องพักและสอบถามกับโปลินินนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโปลินินก็แจ้งว่าช่องถ่ายความเย็นของเตาปฏิกรณ์ช่วงท้ายลำเรือเกิดรอยรั่วและแกนในกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆให้ยกเลิกทำภารกิจทันทีแต่กัปตันก็ยังคงไม่ยกเลิกภารกิจและถามหาคนรับผิดชอบเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์ซึ่งโปลินินนะครับก็เริ่มโมโหพอพูดอะไรไปก็ไม่เคยฟังและบอกว่าวอติคอฟอเล็กไซเป็นคนรับผิดชอบและอีกคนก็คือเลโทวาดินและซิงโกเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์คนใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบคนที่กัปตันนะครับรับลงเรือมาด้วยนั่นแหละกัปตันวอติคอฟที่ได้ยินก็ถึงกับสตันไป5วิหลังจากนั้นกัปตันก็ได้สั่งให้เอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ำและรีบหาวิธีแก้ทันทีแต่เนื่องจากรอยรั่วนะครับมันอยู่ในพื้นที่ปิดตายไม่สามารถเข้าถึงได้การแก้ไขปัญหาเลยทำได้ยากมากตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆและถ้าสูงขึ้นแตะ 1,000 องศาก็อาจจะระเบิดแถมบนเรือมีหัวรบนิวเคลียร์อีกแรงระเบิดที่อิโรชิมาคงจะชิดซ้ายไปเลยเมื่อรู้แบบนั้นทุกคนจึงต้องรีบวางแผนเพื่อที่จะแก้ปัญหามอสิคอฟซึ่งทำหน้าที่เป็นต้นหนจึงได้เสนอว่าปกติจะใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์เป็นตัวให้ความเย็นและบนเรือก็มีน้ำจืดกว่า30ตันดัดแปลงท่อส่งน้ำภายในเรือต่อเข้ากับแกนกลางของเตาปฏิกรณ์ก็น่าจะช่วยได้หลังจากที่โปลินินดูแผนผังเรือจึงได้เสนอแผนนี้ให้กับกัปตันแต่ก็มีลูกเรือบางคนนะครับที่บอกว่าให้จมเรือทิ้งและให้ทุกคนขึ้นแพชูชีพแต่กัปตันก็บอกนะครับว่าเขาจะไม่ยอมสละเรือให้ทำตามแผนของมัสซิคอฟและให้รอคำสั่งจากกองบัญชาการอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งปัญหาเนื่องจากเสาสัญญาณระยะไกลของเรือเสียหายจากการดำน้ำจึงทำให้ไม่สามารถติดต่อทางกองบัญชาการได้พวกเขาเหลือแค่วิทยุฉุกเฉินระยะใกล้ซึ่งติดต่อได้ในระยะ100กิโลเท่านั้นและตอนนี้ความร้อนของแกนกลางก็พุ่งขึ้นสูงถึง400องศาแล้วทุกคนจึงต้องทำงานแข่งกับเวลากัปตันได้มาที่ห้องเครื่องปฏิกรณ์เพื่อแบ่งการทำงานโดยจะแบ่งออกเป็น3ทีมเพื่อเขาไปเชื่อมท่อในห้องเตาปฏิกรณ์แต่คนที่เข้าไปอาจจะโดนผลกระทบจากรังสีแต่ละทีมจึงให้เข้าไปทำแค่10นาทีแล้วออกมาทีแรกโปลินินจะอาสาเข้าไปซ่อมเป็นทีมแรกแต่กัปตันไม่ยอมบอกต้องมีผู้ช่วยคอยบัญชาการมอติคอฟกับอนาตูลีนจึงอาสาที่จะเข้าไปเป็นทีมแรกแทนและกัปตันก็ได้ให้วาลินนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปฏิกรณ์คนใหม่นั่นแหละเข้าไปเป็นทีมที่3เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากที่เตรียมทุกอย่างครบทีมแรกก็พร้อมที่จะเข้าไปทำงานแต่บนเรือดันไม่มีชุดกันรังสีอยู่เลยเนื่องจากที่คลังของกองทัพนะครับของหมดจึงได้ส่งชุดกันเคมีมาให้แทนซึ่งมันก็ไม่ต่างจากชุดกันฝนหรอกแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ถอยไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆทีมแรกก็ได้เข้าไปทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อต่อเข้ากับเตาปฏิกรณ์พวกเขาทำงานจนครบ10นาทีด้านนอกก็ได้ส่งทีมที่2เข้ามาเปลี่ยนแล้วพอทีมแรกออกมาจากห้องสภาพของพวกเขาก็ดูเย็นมากผิวหนังพลุพองเป็นผื่นแดงแถมยังอาเจียนออกมาอีกวาดินที่เห็นก็ถึงกับกลัวเพราะเขาจะต้องเข้าไปเป็นทีมต่อไปทีมที่2ได้เข้าไปซ่อมจนครบ10นาทีและทีมที่3ก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนแต่วาดินกลับกลัวมากและไม่กล้าเข้าไปวอลเลอฟนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกเขาจึงได้เข้าไปทำหน้าที่แทนทีมที่3นะครับก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อท่อและเปิดวาล์วน้ำได้สำเร็จหลังจากนั้นอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์ก็เริ่มลดลงสถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแต่สภาพของผู้เสียสละทั้ง6คนนะครับก็อาการสาหัสอย่างมากเพราะโดนรังสีเข้าไปเต็มๆกัปตันได้สั่งให้มุ่งหน้ากลับฐานแต่เรือใช้ความเร็วได้แค่5นอตเท่านั้นคงเป็นชาตินะครับกว่าจะถึงหลังจากที่เดินทางกันได้สักพักใหญ่เหล่าลูกเรือก็เริ่มหิวโซเพราะอาหารสดบนเรือโดนรังสีเจือปนไปหมดแล้วพวกเขาก็จะเหลือแค่อาหารกระป๋องบางส่วนเท่านั้นที่สามารถกินได้ตอนนี้รังสีก็เริ่มกระจายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆกัปตันได้สั่งให้ลูกเรือนะครับไปด้านบนของเรือให้อยู่ห่างจากรังสีให้มากโปลินินนะครับเขาก็ได้บอกกับกัปตันนะครับว่าฐานทัพนาโต้อยู่ห่างออกไปแค่160กิโลเท่านั้นน่าจะเดินทางไปที่นั่นนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือกับพวกอเมริกันแต่กัปตันก็บอกนะครับว่าเขาจะไม่ยอมสละเรือและ
และลูกเรือให้กับเหล่าศัตรูไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นโดยกัปตันคิดว่าถ้ายังคงอยู่เส้นทางเดิมและทางบัญชาการไม่สามารถติดต่อ K9 ได้เขาจะส่งคนมาช่วยเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดจะตายเพราะรังสีก่อนหรือเปล่าไม่นานพวกเขาก็ตรวจเจอเรือพิฆาตลำหนึ่งนะครับไม่ไกลจากพวกเขามาเหล่าลูกเรือที่อยู่ด้านบนก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินตรงมาหาเรือของพวกเขาทั้งหมดต่างดีใจพอคิดว่าทางกองบัญชาการคงส่งคนมาช่วยแล้วแต่ที่ไหนได้เรือพิฆาตกับเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นฝ่ายของอเมริกันและทางกัปตันเรือของอเมริกันก็ติดต่อมาทาง K9 บอกว่าพวกเขายินดีที่จะช่วยแต่กัปตันวัตซิคอฟเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้กัปตันกับโปลินินก็เริ่มทะเลาะ กันนะครับโปลินินเขาอยากให้สละเรือเพื่อที่จะรักษาลูกเรือเอาไว้แต่กัปตันวัตซิคอฟนะครับเขาก็ไม่ยอมและบอกว่าถ้าขอความช่วยเหลือจากอเมริกันอเมริกันอาจจะได้ข้อมูลและเทคโนโลยีของเรือไปซึ่งเขายอมไม่ได้และถ้าทำแบบนั้นก็เหมือนขายชาติสถานการณ์ตอนนี้เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆตรวจพบรังสีทุกตอนของลำเรือและยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือตอนนี้วาดินตรวจพบรอยรั่วจากรอยเชื่อมที่พวกเขาได้เชื่อมเอาไว้ที่เตาปฏิกรณ์ทำให้อุณหภูมิแกนกลางของเตาปฏิกรณ์กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อเป็นแบบนั้นกัปตันก็ได้สั่งให้ลูกเรือทุกคนกลับลงมาประจำตำแหน่งเตรียมพร้อมที่จะดำลงฉุกเฉินแต่ก็มีลูกเรือคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่ยอมกลับลงไปและเขาก็ได้กระโดดออกจากเรือทันทีเพราะเขารู้ว่าถ้าดำลงไปนะครับทุกคนก็อาจจะตายกันหมดส่วนทางด้านห้องเตาปฏิกรณ์วาดินเขาก็ได้รวบรวมความกล้าและเขาไปเชื่อมรอยรั่วด้วยตัวเองคนเดียวส่วนลูกเรือนะครับเนื่องด้วยความกลัวก็เกิดความโกลาหลขึ้นจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องเก็บตอร์ปิโดที่ส่วนหัวเรือโปลินินจึงรีบวิ่งไปควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้ยิ่งเลวร้ายหนักไปกว่าเดิมตัดไปที่ศูนย์บัญชาการของเรือพี่หนวดกับตัวแทนพรรคซึ่งตัวแทนพรรคนะครับเขาก็มีอำนาจที่จะสั่งปลดกัปตันได้ถ้าเกิดกัปตันละเลยในการทำหน้าที่แต่ดูเหมือนว่ากัปตันวัตติคอปเขาจะไม่ได้ละเลยต่อการทำหน้าที่แต่ทั้งคู่แค่ไม่ถูกใจกับคำสั่งของกัปตันซะมากกว่าทั้งคู่อยากจะออกจากเรือและให้อเมริกาช่วยพี่หนวดกับตัวแทนพรรคจึงได้เข้ายึดอำนาจและให้โปลินินเข้ามารับหน้าที่กัปตันเหมือนเดิมแต่โปลินินนะครับเขาก็ไม่เอาด้วยและสั่งให้จับกุมทั้งสองคนไปคุมขังในข้อหากบฏและคืนอำนาจให้กัปตันวัตติคอฟหลังจากได้อำนาจคืนกัปตันวัตติคอฟเขาก็ได้ประกาศให้ลูกเรือได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้ต้องเจอกับสภาพการจนตรอกไม่สามารถควบคุมเตาปฏิกรณ์ได้อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นและจะส่งผลให้หัวลบนิวเคลียร์ที่อยู่บนเรือออกไปที่ไหนก็ได้และมันอาจจะไปทำลายเรือของเหล่าอเมริกันที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรจากฐานทัพนาโตและเนื่องด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดของทั้งสองประเทศอาจจะทำให้เกิดการโจมตีแผ่นดินแม่เพื่อเป็นการแก้แค้นอย่างรุนแรงดังนั้นจึงควรที่จะดำลงเพื่อซ่อมเครื่องปฏิกรณ์แต่ครั้งนี้ไม่มีการรับประกันใดๆว่าจะสำเร็จเมื่อเราลูกเรือได้ฟังกัปตันพูดลูกเรือทุกคนก็พร้อมที่จะทำหน้าที่และเสียสละตัวเองเพื่อแผ่นดินแม่และพร้อมที่จะดำลงทำตามคำสั่งของกัปตันหลังจากที่ลูกเรือทุกคนพร้อมกัปตันก็ได้สั่งให้นำเรือดำลงและได้ติดต่อหาวาดินที่ห้องเครื่องเพื่อที่จะหาวิธีแก้แต่แน่นอนครับไม่สามารถติดต่อได้อยู่แล้วเพราะวาดินเขาได้เข้าไปที่ห้องเตาปฏิกรณ์เพื่อที่จะเชื่อมรอยรั่วเองคนเดียวโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว18นาทีที่วาดินได้เข้ามาทำการเชื่อมรอยรั่วทำให้เขาโดนผลกระทบจากรังสีเต็มๆประสาทตาโดนทำลายจนทำให้เขามองไม่เห็นแต่เขาก็สามารถเชื่อมรอยรั่วได้สำเร็จแต่ก็หมดแรงไม่สามารถเดินไหวบวกกับตาที่เขามองไม่เห็นจึงทำให้ไม่สามารถออกมาจากห้องได้แต่ก็โชคดีครับที่กัปตันได้เดินมาตามเขาและก็ได้เข้ามาช่วยให้ออกไปด้านนอกได้ทันหลังจากที่รอยเชื่อมถูกปิดอุณหภูมิแกนกลางของเตาปฏิกรณ์ก็เริ่มกลับมาเย็นขึ้นอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นกัปตันจึงได้สั่งให้เอาเรือดำน้ำขึ้นที่ผิวน้ำอีกครั้งและคราวนี้กัปตันวัตติคอฟตัดสินใจที่จะติดต่อเรือของอเมริกันเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและเขาก็ได้เดินไปพูดกับลูกเรือนะครับว่าเขาหวังว่าจะเจอกับเรือฝ่ายของตัวเองแต่สถานการณ์มันเลวร้ายรังสีได้กระจายไปทั่วลำเรือเขาจำเป็นต้องให้อเมริกันช่วยและบอกให้ลูกเรือทุกคนนะครับเตรียมสละเรือกัปตันวัตติคอฟได้บอกให้โปลินินพาลูกเรือทุกคนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อเตรียมสละเรือและให้บอกเขาเมื่อลูกเรือทุกคนขึ้นแพชูชีพได้หมดเขาจะได้จมเรือทิ้งเพื่อไม่ให้พวกอเมริกาได้เรือไป
แต่ปรินินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วเพราะเรือดำน้ำ S-270 ของโซเวียตอีกลำได้ตรวจเจอสัญญาณของพวกเขาและได้เข้ามาช่วยเหลือตันก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยครับสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะจบลงแต่ทางมอสโกก็ได้ฝากข้อความมากับเรือ S-270 ว่าไม่ให้กัปตันและลูกเรือ K-19 สละเรือและจะส่งเรือนะครับมาลากพวกเขากลับฐานแต่ถ้าทำตามมอสโกบอกเหล่าลูกเรือก็คงโดนรังสีตายกันหมดกัปตันวอสติคอฟจึงต้องขัดคำสั่งและให้ลูกเรือสละเรือและไปขึ้นเรือ S-270 แทนแล้วค่อยลาก K-19 กลับไปแบบเปล่าๆและแน่นอนครับเมื่อขัดคำสั่งกัปตันวอสติคอฟเมื่อเดินทางถึงฝั่งเขาก็ถูกคุมขังและขึ้นศาลทหารเพื่อสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตัดมาในปี1989ที่มอสโกกัปตันเรือ K-19 ถูกตัดสินให้พ้นผิดและไม่เคยบัญชาการเรือดำน้ำอีกเลยเขากับลูกเรือที่รอดชีวิตสาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเป็นชั่วชีวิต7คนที่เข้าไปซ่อมเครื่องปฏิกรณ์เสียชีวิตหลังจากกลับไปถึงบ้านไม่กี่วันไม่กี่ปีให้หลังอีก20รายก็ได้เสียชีวิตจากรังสีจวบจนคอมมิวนิสต์ล่มสลายผู้รอดชีวิตจึงมีโอกาสได้ไว้อาลัยให้กับเหล่าสหายและเอ่ยปากถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไคเทนหรือปฏิบัติการตอร์ปิโดมนุษย์เมื่อไคเทนติดเครื่องเพื่อปฏิบัติการจะไม่สามารถถอยหลังหรือล้มเลิกภารกิจได้สิ่งเดียวที่รอชายหนุ่มเหล่านี้อยู่มีเพียงความตายเท่านั้นพวกเขาต่างรู้และเข้าใจความจริงในข้อนี้ดีแม้จะลังเลสับสนและหวาดกลัวแต่พวกเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมปฏิบัติการนี้โดยหวังว่าชีวิตหนึ่งของพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถปกป้องประเทศได้หนังดาเริ่มมาที่เรือดำน้ำของทางญี่ปุ่นซึ่งในขณะนี้ก็กำลังเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินเรือพิฆาตของอเมริกันได้ตรวจเจอเรือของพวกเขาและกำลังใช้ระเบิดนำลึกเพื่อที่จะทำลายเรือของญี่ปุ่นให้ได้เรือดำน้ำของญี่ปุ่นพยายามอยู่ในความเงียบดับเครื่องยนต์ทุกอย่างเพื่อให้เงียบที่สุดจนกว่าเรือของอเมริกันจะหนีไปแต่หลังจากที่ผ่านไปสักพักเนื่องจากที่ดับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อให้มันเงียบที่สุดทำให้ระบบปรับอากาศภายในหยุดทำงานไปด้วยตอนนี้อุณหภูมิภายในเรือพุ่งสูงขึ้นกว่า40องศาแถมออกซิเจนก็ใกล้จะหมดซึ่งมันก็ผ่านไปกว่า3ชั่วโมงแล้วลูกเรือหลายคนก็เริ่มทนไม่ไหวแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องทนเพราะเรือรบของอเมริกันยังอยู่ระหว่างที่ทุกคนกำลังทนกับความร้อนและออกซิเจนก็กำลังจะหมดห้องโซน่าก็ตรวจเจอว่าเรือของอเมริกันได้หาพวกเขาเจอแล้วกัปตันได้บอกให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกหลังจากนั้นระเบิดน้ำลึกของอเมริกันก็เริ่มกระหน่ำยิงเข้ามาใส่พวกเขาเรือไม่สามารถดำลึกต่ำกว่า80เมตรได้แต่ถ้าอยู่ในระดับนี้ก็อาจจะไม่รอดเช่นกันกัปตันตัดสินใจลอยขึ้นในระดับ40เมตรเพื่อรอดใต้ท้องเรือของอเมริกันมันจะทำให้แรงระเบิดที่กันทิ้งลงมารบกวนโซน่าของตัวเองและหาเรือของญี่ปุ่นไม่เจอวิธีนี้ถึงมันจะเสี่ยงแต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะหนีรอดจากเรือรบพิฆาตของอเมริกันได้ระหว่างที่รอให้เรือรบของอเมริกันผ่านไปนามิกิก็ได้นึกย้อนกลับไปในช่วงที่เขายังเรียนอยู่และยังไม่ได้สมัครเข้ามาเป็นทหารนามิกิเขาเป็นถึงนักเบสบอลของโรงเรียนและเขากับเพื่อนก็หวังที่จะได้ไปแข่งระดับโลกแต่ความหวังก็จบลงเมื่อเกิดสงครามขึ้นซึ่งตอนนี้สงครามก็ดูยืดเยื้อและดูเหมือนว่าญี่ปุ่นก็เริ่มจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบส่วนคนนี้ก็คือคิตะเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนซึ่งตอนนี้เขาก็หมดหวังที่จะได้ไปแข่งแล้วเหมือนกันและเมื่อเห็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มเพียงพำทหารเริ่มเหลือน้อยเขาก็เลยมีความคิดอยากจะสมัครเข้าร่วมเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ
ส่วนนามิกิเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีเหมือนกันแต่เมื่อญี่ปุ่นต้องการทหารจำนวนมากจึงเริ่มมีหมายเรียกให้กับเหล่านักเรียนนักศึกษาให้เข้ามาร่วมเป็นพลสำรองซึ่งตอนนี้นามิกิเขาก็ยังไม่ได้รับหมายเรียกแต่เขาก็คิดว่าสักวันหมายเรียกก็คงส่งมาให้เขาแน่เขาเองจึงตัดสินใจที่จะสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองดีกว่าโดยที่พ่อแม่ของนามิกิก็เคารพการตัดสินใจของลูกถึงแม้จะไม่อยากให้ไปก็ตามส่วนคนนี้ก็คือมินาโกแฟนสาวของนามิกิเมื่อตัดสินใจได้ว่าจะไปสมัครเป็นทหารทั้งสองคนก็ได้ล่ำลากันและสัญญากันไว้ว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งโดยที่นามิกิก็บอกกับมินาโกว่าเขาจะสมัครไปเป็นทหารเรือตัดกลับมาช่วงเวลาปัจจุบันตอนนี้ดูเหมือนว่าเรือดำน้ำของญี่ปุ่นจะหนีพ้นเรือพิฆาตของอเมริกันได้แล้วกัปตันเรือได้สั่งให้เอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรับอากาศพร้อมกับตรวจเช็คความเสียหายของเรือโดยที่เรือก็ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มีเรือเล็กที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าไคเทนซึ่งมีทั้งหมด4ลำแต่เสียหายจนใช้งานไม่ได้เป็น1ลำซึ่งก็เป็นลำของนางกิตะนากิตะเมื่อรู้ว่าเรือของตัวเองใช้งานไม่ได้เขาก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะภารกิจของเขาก็คือออกไปทำร้ายเรือของศัตรูแต่ถ้าใครเทนใช้งานไม่ได้ก็แสดงว่าภารกิจของเขาล้มเหลวและอาจจะสู้หน้าใครไม่ได้นากิตะพยายามขอร้องให้นามิกิเปลี่ยนเรือกับเขาแต่นามิกิก็ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วก็บอกกับนากิตะว่าโอกาสหน้ายังมีหนังได้ตัดกลับมาตอนที่นามิกิและเพื่อนๆพึ่งเข้ามาเป็นทหารเรือใหม่ๆซึ่งตอนนี้ตอร์เปโดของพวกญี่ปุ่นไม่สามารถจมเรือรบของอเมริกันได้เนื่องจากมันเคลื่อนที่ช้ากว่าเรือพิฆาตมาญี่ปุ่นจึงได้คิดค้นอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้แทนตอร์เปโดและอาวุธชนิดใหม่ที่ทางญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นมาทางกองทัพก็ต้องการอาสาสมัครที่จะออกไปรบพร้อมกับอาวุธชิ้นนี้โดยให้ใครที่พร้อมจะใช้อาวุธชนิดใหม่ลงชื่อยินยอมได้เลยและถ้าใครไม่พร้อมก็ไม่ต้องลงชื่อซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันคืออาวุธอะไรรู้แค่ว่าใครที่ลงชื่อคือต้องยอมเสียสละเพื่อประเทศโอบะตะเพื่อนของนามิกิเขาไม่กล้าพอที่จะลงชื่อเข้าร่วมแต่นามิกิเขาก็คิดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาพอทำให้ประเทศนี้ได้จึงได้ตัดสินใจลงชื่อเข้าร่วมหลังจากนั้นคนที่ได้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมก็ถูกส่งมาที่ฐานที่คาริยามากุชิเพื่อทำการฝึกและเรียนรู้กับอาวุธชิ้นใหม่ที่พวกเขาทุกคนต้องใช้โดยอาวุธที่ว่านั้นก็คือไคเทนรูปร่างมันเป็นเหมือนเรือดำน้ำขนาดเล็กซึ่งใช้คนขับ1คนมีความเร็วสูงสุดถึง30นอตและเมื่อมีคนขับมันจึงสามารถเปลี่ยนทิศทางตามเรือของศัตรูไปได้ส่วนหัวบรรจุระเบิด TNT 1.6 ตันซึ่งมันมากพอที่จะทำลายเรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูและที่อันตรายอีกอย่างนั่นก็คือมันไม่มีช่องให้คนที่อยู่ด้านในหลบหนีพูดง่ายๆก็คือใครที่ขับเรือลำนี้ออกไปจะต้องตายไปกับมันในระหว่างการฝึกที่ฐานนามิกิก็ได้รู้จักกับอิโตะซึ่งเป็นช่างที่ดูแลการทำงานของไคเทนซึ่งอิโตะเขาก็รู้จักและชื่นชอบนามิกิตั้งแต่เป็นนักเบสบอลโรงเรียนการเรียนรู้ของทุกคนเป็นไปด้วยความเร่งรีบเพราะญี่ปุ่นต้องการใช้อาวุธชิ้นนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างที่ยังคงฝึกอยู่ที่ค่ายนามิกิก็ได้เจอกับคิตะอีกครั้งซึ่งตอนนี้คิตะเขาก็มียศเป็นถึงเรือตีคิตะเขาก็อยู่ในหน่วยของไคเทนเหมือนกันเดือนที่แล้วคิตะก็เพิ่งเอาไคเทนออกไปกับหน่วยของซองโกแต่เนื่องจากไคเทนของคิตะเกิดสตาร์ทไม่ติดเขาจึงได้กลับมาหลังจากเรียนรู้เรื่องทฤษฎีผ่านไปก็ได้เวลาลองขับของจริงแต่เนื่องจากที่มีเวลาเรียนรู้น้อยทำให้การทดลองขับจริงของนามิกิทำออกมาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แถมยังขับไคเทนไปชนกับท่าเรืออีกต่างหากดีที่มันเป็นแค่เรือสำหรับฝึกจึงไม่ได้ติดตั้งระเบิดเอาไว้ไม่งั้นมีเละถึงจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแต่นามิเกะนะครับก็ถูกหัวหน้าชกเข้าไปทีนึงข้อหาทำให้ทุกคนเป็นห่วงหลังจากการฝึกผ่านไปได้ด้วยดีนามิกิก็มีโอกาสได้ลากลับบ้านก่อนที่จะต้องออกไปรบจริงแต่เนื่องจากที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานทำให้เขามีเวลากลับมาอยู่ที่บ้านแค่วันเดียวส่วนนามิโกแฟนสาวของมินากิเนื่องจากบ้านของเธอถูกไฟไหม้จากแรงระเบิดทำให้ต้องย้ายไปอยู่กับญาติที่อยู่อีกเมืองทั้งคู่จึงไม่ได้เจอกันแต่น้องสาวของนามิกิก็อาสาที่จะส่งโทรเลขไปบอกซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่า
ระหว่างที่มาอยู่ที่บ้านนามิกิก็เพิ่งได้รู้ข่าวว่าโอบะตะเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันและก็ได้เข้ามาเป็นทหารพร้อมกันแต่เนื่องจากที่โอบะตะไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมหน่วยไคเทนจึงทำให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่วันนั้นรู้ข่าวอีกทีโอบะตะเขาก็ตายแล้วเนื่องจากเรือลำเลียงทหารที่โอบะตะอยู่ถูกเรือดำน้ำของอเมริกันยิงจมทำให้ทหารที่อยู่บนเรือกว่าพันคนไม่มีใครเหลือรอดเวลาได้กลับมาหาครอบครัวที่บ้านมันช่างผ่านไปเร็วนามิกิต้องรีบกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาออกเดินทางแล้วแต่มินาโกะก็ยังไม่มาเลยแต่ระหว่างที่รถไฟกำลังจะออกจากชานชาลามินาโกะเธอก็วิ่งมาทันเวลาพอดีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะตอนนี้รถก็เริ่มเคลื่อนตัวแล้วทั้งคู่ได้แต่สัญญากันเอาไว้ว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งที่นามิกิก็รู้ตัวเองดีว่าสิ่งที่เขาจะไปทำคงไม่มีโอกาสได้รอดชีวิตกลับมาตัดกลับมาช่วงเวลาปัจจุบันตอนนี้เรือดำน้ำที่นามิกิอยู่ก็กำลังลอยอยู่บนผิวน้ำเพื่อรับอากาศกัปตันเรือที่มองไปที่ไคเทนเขาก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันที่จะต้องสั่งพวกเขาออกไปตายเพราะทุกคนต่างมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแต่หลังจากที่นำเรือดำน้ำดำลงได้แค่แป๊บเดียวพวกเขาก็ตรวจเจอเรือของศัตรูกัปตันจึงได้สั่งให้เตรียมไคเทนคิตะซากุมะและมินากิได้เข้าประจำไคเทนของตัวเองเพื่อรอคำสั่งโจมตีแต่เนื่องจากเรือของศัตรูที่ตรวจเจอมีแค่ลำเดียวจึงมีไคเทนแค่หนึ่งลำเท่านั้นที่จะต้องออกไปทำภารกิจในครั้งนี้กัปตันได้สั่งให้เรือหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือไคเทนของคิตะออกปฏิบัติการแต่เรือของคิตะก็ดันสตาร์ทไม่ติดกัปตันจึงต้องสั่งให้เรือหมายเลข2นั่นก็คือไคเทนของซากุมะออกปฏิบัติการแทนแล้วเรือของซากุมะก็ใช้งานได้ตามปกติและสามารถโจมตีระเบิดเรือของศัตรูได้ทุกคนที่รู้ว่าสามารถโจมเรือของศัตรูได้ก็ต่างดีใจและเสียใจไปพร้อมกันพอถึงภารกิจจะสำเร็จแต่ก็ต้องเสียเพื่อทหารไปในเวลาเดียวกันหลังจากที่จมเรือของศัตรูได้เรือดำน้ำของญี่ปุ่นก็ได้โผล่ขึ้นมายังผิวน้ำอีกครั้งเพื่อตรวจเช็คไคเทนที่เหลือคิตะได้มาขอร้องนามิกิเพื่อขอสลับเรือกันพอคิตะออกมา2รอบแล้วและถ้ารอบนี้รอดกลับไปอีกเขาก็คงสู้หน้าใครไม่ได้และอีกอย่างทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความคิดว่าหน่วยรบพิเศษที่ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองจะได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามคิตะรู้ดีว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะแพ้ถ้ากลับไปรอบนี้เขาคงไม่มีโอกาสออกมาอีกแล้วแต่นามิกิเขาก็ไม่ยอมสลับเรือให้นะครับเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะออกไปเพื่อฆ่าตัวตายและจะได้เป็นเทพเจ้าเพราะมันไร้สาระแต่หลังจากนั้นอีกวันก็ตรวจเจอเรือรบของอเมริกาอีกกัปตันได้สั่งให้เตรียมไคเทนซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ลำของนามิกิเพียงลำเดียวอิโตะได้มาล่ำลานามิกิเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดประตูเรือให้เมื่อทุกอย่างพร้อมกัปตันก็ได้สั่งให้นามิกิติดเครื่องยนต์ทันทีแต่เรือของนามิกิกับสตาร์ทไม่ติดไม่ว่านามิกิจะพยายามขนาดไหนก็ไม่สามารถสตาร์ทเรือให้ติดได้ทำให้นามิกิเสียใจอยู่ไม่น้อยที่เขาไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้เมื่อไคเทนของนามิกิใช้งานไม่ได้กัปตันก็ได้สั่งให้นามิกิกลับเข้ามาในเรือทันทีเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเรือรบของอเมริกันจะตรวจเจอพวกเขาแล้วเมื่อนามิกิเข้ามาในเรือเขาก็รู้ทันทีว่าคนที่ทำให้ไคเทนของเขาใช้งานไม่ได้นั่นก็คืออิโตะช่างเครื่องประจำเรืออิโตะเขาคงไม่อยากให้นามิกิตายทั้งที่อนาคตอาจจะได้เป็นนักกีฬาเบสบอลและได้ไปแข่งระดับโลกแต่เนื่องจากที่นามิกิยังโมโหที่เขาไม่สามารถทำตามที่ตั้งใจได้ทำให้เขาพลั้งมือชกอิโตะไปหมัดหนึ่งเนื่องจากไม่มีปฏิบัติการตอร์ปิโดมนุษย์ไม่มีไคเทนลำไหนใช้งานได้เรือดำน้ำจึงถูกสั่งให้กลับไปที่ฐานฮิคาริซึ่งระหว่างกลับก็ได้ผ่านเรือรบยาโมโตที่กำลังมุ่งหน้าไปที่โอกินาวาแต่สุดท้ายเรือรบยาโมโตก็ต้องจมลงเพราะไม่มีเครื่องบินคอยบินคุ้มกันทางอากาศพอกลับมาถึงฐานนามิกิก็ถูกผู้คนรังเกียจเพราะรอดชีวิตกลับมาทุกคนทำกับนามิกิเหมือนกับเขาเป็นอาชญากรแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีกำหนดการโจมตีขึ้นมาอีกครั้งจึงมีการจัดการฝึกซ้อมร่วมกันแต่ด้วยความโชคร้ายนามิกิได้ขับไคเทนเอาไปติดซอกหินใต้ทะเลและก็ออกมาไม่ได้
ญี่ปุ่นถูกเหล่าพันธมิตรล้อมกรอบอย่างไม่มีข้อแม้ในวันที่15สิงหาคมในปี1945จากนั้นในเดือนกันยายนมีไต้ฝุ่นพัดเข้ามาชายฝั่งของญี่ปุ่นมันได้พัดพาเอาทุกอย่างไปกับทะเลรวมทั้งเรือไคเทนที่นามิกิขับออกไปด้วยคลื่นที่รุนแรงทำให้เรือมันหลุดออกมาจากซอกหินและถูกซัดเข้ามายังฝั่งเรือถูกเก็บกู้ขึ้นมาได้ทหารอเมริกาได้พาอิโตะที่มีความรู้เรื่องไคเทนเป็นคนมาตรวจสอบซึ่งตอนนี้อิโตะก็ยังไม่มั่นใจว่าเรือลำนี้เป็นของใครกันแน่จึงได้ทำการเปิดดูและหลังจากที่อิโตะเปิดดูภายในเรือสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างอะไรวิญญาณของนามิกิซึ่งมันก็ทำให้อิโตะเสียใจเป็นอย่างมากคนที่เขาพยายามช่วยเอาไว้สุดท้ายก็ไม่รอดภาพได้ตัดย้อนกลับมาในตอนที่นามิกิยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมากี่วันแล้วที่ติดอยู่ใต้ทะเลอาหารไม่มีให้กินอากาศก็จะหมดนามิกิก็ทำได้เพียงจดบันทึกเรื่องราวที่เขาอยากจะบอกนามิกิได้เขียนถึงอิโตะและขอโทษเรื่องที่เขาชกหน้าไปในตอนภารกิจสุดท้ายที่จริงนามิกิเองก็ยังไม่พร้อมที่จะตายเช่นกันและควรที่จะขอบคุณอิโตะด้วยซ้ำส่วนพ่อแม่และน้องเขาก็คงกลับไปหาไม่ได้อีกแล้วรวมทั้งมินาโกะเขาคงไม่สามารถทำตามสัญญาได้และหวังว่ามินาโกะจะได้เจอกับคนดีๆหนังได้ตัดกลับมายุคปัจจุบันซึ่งตอนนี้สงครามโลกครั้งที่2ก็สิ้นสุดไปนานแล้วซึ่งอิโตะเธอรอจากสงครามมาได้ตอนนี้เขาก็แก่มากแต่เขาก็ไม่เคยลืมเพื่อนๆทหารที่พวกเขาเคยร่วมสู้กันมารวมทั้งถ้านามิกิยังไม่ตายเขาก็คงได้เป็นนักเบสบอลอย่างที่เคยตั้งใจเอาไว้สกิลิโอ時間動き出しましたเทพダイジェクトかわされたか。一つ約束しろ。俺より先に死ぬな。俺たちは死ぬために戦ってるんじゃない。生きるために戦ってるんだ。たった一つの命だ。もったいない。หนังได้ย้อนกลับไปในช่วงท้ายของสงครามขณะนี้เรือดำน้ำ I-77 ที่มีกัปตันเรือที่ชื่อว่าคุรามุโตะเป็นคนควบคุมสั่งการซึ่งตอนนี้ก็กำลังถูกเรือดำน้ำของศัตรูโจมตีกัปตันคุรามุโตะก็สามารถสั่งการพาเรือหลบตอร์ปิโดของศัตรูได้แถมยังได้ยิงสวนกลับไปจนสามารถจมเรือดำน้ำของอเมริกาไปได้1ลำส่วนคนนี้ก็คือซูโบตะหมอประจำเรือคนใหม่และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของหมอด้วยที่ได้มาประจำการอยู่ที่เรือดำน้ำซึ่งครั้งแรกก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วและอีกคนก็คือซูซูกิมาฝึกเป็นผู้ช่วยกัปตันซูซูกิเองก็เพิ่งมาประจำการอยู่บนเรือดำน้ำเหมือนกันและดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอายุน้อยสุดด้วยโดยที่ซูซูกิเขาก็มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีจึงได้แอบเอาฮาร์โมนิก้าหรือหีบเพลงแบบเป่านั่นแหละครับติดตัวขึ้นเรือมาด้วยวันที่3สิงหาคมในปี1945ตอนนี้ความหวังเดียวของญี่ปุ่นที่จะต้านฝ่ายพันธมิตรเอาไว้ไม่ให้บุกเข้ามาได้ก็คือเรือดำน้ำโดยที่ญี่ปุ่นมีการวางแนวป้องกันเอาไว้ถึง5ชั้นซึ่งเรือ I-77 ที่กัปตันคุโรโมโตะดูแลอยู่ด่านท้ายสุดแต่ในฐานะด่านท้ายสุดพวกเขากับมีตอร์ปิโดอยู่แค่14ลูกซึ่งใช้ไปแล้ว2ลูกและตอนนี้จากรายงานดูเหมือนว่าจะมีเรือลบหลายลำวิ่งเข้ามาในรัศมีแต่ด้านหน้าของพวกเขาก็มีเรือ I-81 อยู่ทุกคนก็หวังเอาไว้ว่ากัปตันอริโซวาจะจัดการได้ทั้งหมดซึ่งกัปตันอริโซวาและกัปตันคุรามุโตะทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันพอพูดถึงเรือ I-81 ก็ทำให้กัปตันคุรามุโตะนึกย้อนกลับไปในตอนที่ทั้งคู่ได้รับตำแหน่งกัปตันเรือใหม่ๆทั้งคู่รู้ดีว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเหลือแค่เรือดำน้ำคงไม่มีโอกาสชนะสงครามในครั้งนี้แน่แต่ถึงจะรู้แบบนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้และก่อนที่จะออกมาประจำการอยู่ที่เรือดำน้ำชิซุโกะซึ่งเป็นคนรักของคุราโมโตะก็ได้เอาจดหมายมาให้โดยบอกว่าข้างในมันเป็นเครื่องรางที่จะทำให้ปลอดภัยชิซุโกะเธอเป็นน้องของอริโซวาเนื่องจากสงครามแทนที่เธอจะได้เรียนปิโนต่ออย่างที่ตั้งใจกลับต้องออกมาเพื่อดูแลเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ของพวกเขาตายจากความโหดร้ายของสงครามตัดกลับมาที่เรือดำน้ำหลังจากที่นึกถึงชิซุโกะคุราโมโตะ
จึงได้มาแกะซองจดหมายดูซึ่งข้างในมันก็เต็มไปด้วยภาพวาดของเด็กๆที่ชิซุโกะดูแลและยังมีโน้ตเพลงอีกแผ่นหนึ่งที่อยู่ในซองจดหมายแต่ข้อความที่เขียนเอาไว้ใต้โน้ตเพลงกลับไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นทำให้โคราโมโตะอ่านไม่ออกว่ามันเขียนว่ายังไงวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่รุ่งเช้าของอีกวันเรือไอ77ก็ตรวจเจอเรือคุ้มกันของศัตรูกัปตันคุราโมโตะได้สั่งให้เตรียมโตเปโดเพื่อโจมตีแต่ก็ยังไม่ได้สั่งยิงพวกเขาก็ตรวจเจอเรืออีกลำกำลังพุ่งตรงมาทางด้านหลังของพวกเขาคุราโมโตะจึงได้ระงับการยิงและสั่งให้นำเรือดำลง80เมตรพร้อมกับบอกให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกจากระเบิดน้ำลึกเรือพิฆาตของอเมริกาได้กระหน่ำทิ้งระเบิดน้ำลึกใส่เรือดำน้ำของญี่ปุ่นอย่างหนักเรือเริ่มได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดคุราโมโตะเห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งให้ลอยขึ้นเพื่อหลบให้พ้นระยะระเบิดน้ำลึกแต่ดูเหมือนว่ากัปตันเรือพิฆาตของอเมริกาจะรู้แผนจึงได้เตรียมระเบิดน้ำตื้นเอาไว้เหมือนกันเมื่อเป็นแบบนั้นคุราโมโตะจึงได้สั่งให้เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหลอกให้เรือพิฆาตเห็นตำแหน่งจะได้ทิ้งระเบิดน้ำลึกต่อพอเมื่อมีการทิ้งระเบิดน้ำลึกโซน่าบนเรือพิฆาตจะมีจุดบอดคุราโมโตะกะจะใช้จังหวะนี้เพื่อหนีแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเมื่อทุกอย่างที่คุราโมโตะคิดกัปตันเรือพิฆาตของอเมริกาจะรู้ทันจึงได้หยุดทิ้งระเบิดและรอให้โซน่าตรวจหาตำแหน่งจนสามารถหาเรือดำน้ำไอ77เจอคุราโมโตะจึงทำได้เพียงดำให้ลึกที่สุดเพื่อหลบซ่อนตัวจนสุดท้ายนะครับก็หนีพ้นเรือพิฆาตมาได้วันที่12สิงหาคมไอ77ยังคงสอดส่องหาศัตรูที่จะผ่านเข้ามาจนเจอเข้ากับเรือบรรทุกของอเมริกัน2ลำซึ่งผ่านมาถึงพวกเขาได้ยังไงไม่รู้และทั้ง2ลำไม่ได้รับความเสียหายแสดงว่าเรือไอ81ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาอาจจะโดนจัดการไปแล้วแน่กัปตันคุราโมโตะได้สั่งให้เปิดท่อโตเปโดทั้ง4ช่องเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้หลังจากเล็งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนกัปตันก็ได้สั่งให้ยิงโตเปโดออกไปทั้งหมด2ชุดชุดละ4ลูกซึ่งโตเปโดก็สามารถจัดการกับเรือบรรทุกทั้ง2ลำได้แต่เนื่องจากใช้โตเปโดไปทั้งหมด8ลูกเพื่อจัดการกับเรือบรรทุกของศัตรูโทยามะที่เป็นหัวหน้าหน่วยไคเทนจึงมองว่ามันไม่คุ้มเพราะถ้าใช้ไคเทนแค่ลำเดียวก็สามารถจมได้ทั้งขบวนโทยามะจึงบอกกับกัปตันคุราโมโตะไปว่าให้พวกเขาออกไปปฏิบัติการดีกว่าแต่กัปตันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียของระหว่างนั้นเรือพิฆาตของอเมริกาก็ตรวจเจอพวกเขาคุราโมโตะจึงได้สั่งให้นำเรือดำลง50เมตรแต่เรือพิฆาตก็ไม่ได้โจมตี I-77 และเปลี่ยนเส้นทางไปช่วยคนที่รอดจากเรือบรรทุกที่กำลังจะจมระหว่างที่กำลังช่วยคนที่รอดกัปตันไมค์ของเรือพิฆาตอเมริกันที่เห็นเรือดำน้ำโผล่ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้สั่งให้โจมตีแต่ให้เร่งช่วยคนที่รอดก่อนซึ่งทางด้านเรือดำน้ำถึงจะมีโอกาสยิงแต่คุราโมโตะก็ไม่ได้สั่งยิงและปล่อยให้เรือพิฆาตช่วยคนที่กำลังจมน้ำก่อนทั้งสองฝ่ายยังคงไม่มีฝ่ายไหนทำอะไรแต่ตอนนี้กัปตันไมค์รู้แล้วว่าเรือดำน้ำของญี่ปุ่นลำนี้ก็คือ I-77 ซึ่งจมเรืออเมริกันไปแล้วหลายลำและเพียงวันเดียวก็สามารถจมเรือไปได้ถึง17ลำทำให้กัปตันไมค์ยิ่งต้องการที่จะจัดการกับเรือดำนี้ให้ได้ส่วนเรือ I-77 หลังจากที่จมเรือบรรทุกไปได้2ลำก็ได้ออกจากพื้นที่และได้รับรายงานจากศูนย์ประชาการกองทัพเรือว่าเจอเรือบรรทุกของศัตรูผ่านเข้ามาในรัศมีและเลยจุดที่เรือ I-81 อยู่เข้ามาได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับ I-81 ได้เนื่องจากจุดที่ได้รับสัญญาณครั้งล่าสุดของเรือ I-81 อยู่ไม่ไกลมากและมันก็เป็นเส้นทางที่จะผ่านไปดักเรือของศัตรูที่จะเข้าสู่โอกินาวาคุราโมโตะจึงต้องการที่จะแวะไปดูและเช็คดูจุดที่เรือ I-81 อยู่ล่าสุดและก่อนที่จะออกเดินทางกัปตันก็ได้หยิบกระดาษโน้ตเพลงขึ้นมาและก็ให้ซูซูกิที่พกหีบเพลงขึ้นมาด้วยเป่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วต่างนึกถึงคนที่อยู่ทางบ้านคนที่พวกเขาต้องกลับไปหาให้ได้ฟังแล้วดูเศร้าอยู่ไม่น้อยและหลังจากที่ซูซูกิเล่นจบกัปตันก็ได้เอาโน้ตเพลงให้หมอช่วยอ่านข้อความที่เขียนต่อท้ายซึ่งมันก็เป็นภาษาอิตาเลียนโดยชื่อเพลงนี้ก็มีชื่อว่าโอไลออนกลางฤดูร้อนซึ่งโอไลออนในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มดาวโอไลออนนั่นแหละครับ
ในจดหมายยังมีข้อความต่อท้ายอีกว่าโอ้โอไลออนช่วยนำทางคนรักฉันทีอย่าให้เขาหลงทางเมื่อหาทางกลับบ้านหลังจากนั้นไอ77ก็ได้ออกเดินทางซึ่งใช้เวลาไม่นานมากก็เดินทางถึงจุดที่เรือไอ81อยู่ล่าสุดโดยที่โซน่าเหมือนจะตรวจเจออะไรบางอย่างซึ่งเป็นเหมือนเสียงเคาะที่อยู่ลึกกว่า100เมตรคุราโมโตะจึงได้สั่งให้นำเรือดำลงใกล้ที่สุดเพื่อฟังให้ชัดโดยเสียงทุกคนได้ยินเป็นเสียงเคาะรหัสมอสดูเหมือนว่าจะยังมีคนเหลือรอดในเรือไอ81ซึ่งคนที่เคาะก็คือกัปตันอลิโซวาเพื่อนของคุราโมโตะนั่นเองแต่เสียงเคาะไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นนะครับที่จะได้ยินศัตรูก็อาจจะได้ยินเสียงเหมือนกันเนื่องจากเรือดำน้ำไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือจึงทำให้คุราโมโตะทำอะไรได้ไม่มากซูซูกิเขาได้ยื่นเครื่องดนตรีของเขาให้กับตันคุราโมโตะเพื่อเคาะกลับไปถึงแม้มันจะเสียงที่จะถูกตรวจเจอแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่จะโต้ตอบกันได้กับตันอลิโซวาได้เคาะรหัสมอสบอกว่าเรือของเขาสตาร์ทไม่ติดและอากาศก็กำลังจะหมดกับตันอลิโซวารู้ดีว่าเขากับลูกเรือที่เหลือคงไม่รอดแล้วล่ะจึงได้บอกให้คุราโมโตะรีบหนีไปพร้อมกับคำสั่งเสียสุดท้ายนั่นก็คือช่วยดูแลน้องสาวของเขาด้วยระหว่างที่คุราโมโตะกับอลิโซวากำลังติดต่อกันเรือพิฆาตของอเมริกันก็ตรวจเจอพวกเขาดูเหมือนว่ากัปตันไหมจะเดาเส้นทางของเรือดำน้ำญี่ปุ่นได้แม่นพอมาถึงเรือพิฆาตของอเมริกันก็ไม่รอช้าจัดการทิ้งระเบิดน้ำลึกเพื่อจัดการกับไอ77ทันทีคุราโมโตะพยายามที่จะพาไอ77หนีแต่ด้วยแรงระเบิดน้ำลึกจำนวนมากที่เรือพิฆาตทิ้งลงมาทำให้ไอ77ได้รับความเสียหายมีน้ำรั่วเข้ามาในตัวเรือทำให้ลูกเรือต้องรีบพากันหาที่อุดรอยรั่วอย่างเร่งด่วนและมันก็ไม่ได้มีแค่น้ำรั่วเข้ามาเท่านั้นห้องเครื่องตอนนี้ก็เกิดไฟไหม้ทำให้ลูกเรือในห้องเครื่องได้รับบาดเจ็บหนักเพราะโดนไฟไหม้ไป2คนแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ควบคุมไฟเอาไว้ได้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะเสียหายหนักกว่านี้หลังจากที่ควบคุมทุกอย่างได้ทุกคนก็ต้องทำให้ทุกอย่างเงียบที่สุดคุราโมโตะต้องการทำให้เรือของอเมริกันคิดว่าทุกคนตายหมดแล้วโซน่าของเรือพิฆาตตอนนี้ก็หาไอ77ไม่เจอและคิดว่าน่าจะจมไปแล้วแต่กัปตันไม้ไม่คิดแบบนั้นและมั่นใจว่าไอ77ยังอยู่กัปตันไม้ได้สั่งให้ดับเครื่องยนต์และรอจนกว่าจะตรวจเจอให้มันรู้ไปว่าใครจะอดทนรอได้นานกว่ากันงานนี้ใครขยับก่อนคนนั้นแพ้ที่กัปตันไม้อยากจะจัดการกับเรือดำน้ำของญี่ปุ่นให้ได้ก็เพราะว่าเขาอยากจะจัดการกับอาวุธสุดบ้าที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าไคเทนซึ่งมันฆ่าทหารเรือของอเมริกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือหลานของเขาด้วยตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างจอดนิ่งกันกว่า35ชั่วโมงแล้วแน่นอนครับว่าเรือพิฆาตดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่าเพราะลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้สูดอากาศอย่างเต็มปอดต่างจากเรือดำน้ำไอ77ตอนนี้ดูเหมือนว่าอากาศใกล้จะหมดเต็มทีถ้ายังคงจอดแน่นิ่งอยู่แบบนี้ลูกเรือทุกคนก็คงขาดอากาศหายใจจนหมดสติไปซะก่อนซึ่งหน่วยไคเทนก็ต้องการที่จะออกไปจัดการกับเรือพิฆาตลำนี้ซะให้มันจบๆทำให้คุราโมโตะนึกอะไรขึ้นมาได้แต่แทนที่เขาจะสั่งให้ไคเทนออกปฏิบัติการคุราโมโตะกับเรียกช่างเครื่องมาพบเนื่องจากไคเทนใช้การบิดอัดออกซิเจนเอาไว้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกัปตันจึงให้ดัดแปลงต่อท่อออกซิเจนออกมาให้กับทุกคนได้อากาศหายใจและมีเวลาซ่อนตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนทางด้านเรือพิฆาตตอนนี้พวกเขาก็ถูกเรียกตัวให้ไปคุมการกองเรือที่ก่อกวมแต่กัปตันไม้กลับบอกให้ทุกคนทำเป็นไม่ได้ยินยังไงเขาก็จะรอไอ77เพื่อแก้แค้นให้กับเรือหลายลำที่ถูกยิงจมไปทางด้านเรือไอ77ถึงจะมีออกซิเจนเพิ่มแต่ก็คงรออยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้กัปตันคุราโมโตะได้รู้จักกัปตันอลิโซวาในตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายว่ากัปตันเรือพิฆาตถนัดซ้ายทำให้ทุกครั้งที่โจมตีเสร็จเขาจะสั่งให้เลี้ยวซ้ายทันทีซึ่งจากรัศมีการเลี้ยวของเรือพิฆาตจะอยู่ที่300เมตรคุราโมโตะจึงมีแผนที่จะเลี้ยวไปทางก่าขวาซึ่งเรือดำน้ำมีรัศมีการเลี้ยวแค่50เมตรพอเลี้ยวเสร็จก็จะได้ตำแหน่งยิงตอร์ปิโดกลางลำเรือพอดีเมื่อวางแผนได้แบบนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแล้วล่ะว่ากัปตันเรือพิฆาตจะสั่งให้เลี้ยวซ้ายอย่างที่คิดเอาไว้หรือไม่
ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่คุราโมโตะคิดเอาไว้เรือพิฆาตของอเมริกันได้เลี้ยวซ้ายคุราโมโตะจึงสั่งเลี้ยวขวาเพื่อดักทันทีเรือพิฆาตได้เข้ามาในรัศมีการยิงคุราโมโตะจึงได้สั่งให้เตรียมตอร์ปิโดให้พร้อมหลังจากที่ได้ตำแหน่งกลางลำเรือคุราโมโตะก็ได้สั่งให้ยิงทันทีแต่เนื่องจากตอร์ปิโดช่องที่1ขัดข้องทำให้ยิงออกไปได้แค่3ลูกส่วนทางด้านเรือพิฆาตตอนนี้โซน่าก็ตรวจเจอตอร์ปิโดแต่ระยะนี้เรือคงหลบไม่พ้นกัปตันไมจึงได้สั่งให้ทิ้งระเบิดสกัดซึ่งระยะนี้แรงระเบิดอาจจะทำให้เรือเสียหายได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถสกัดตอร์ปิโดเอาไว้ได้ซึ่งมันก็ได้ผลจัดการกับตอร์ปิโดที่เข้ามาได้อย่างหวุดหวิดถึงเรือจะสั่นสะเทือนจากแรงระเบิดแต่ก็ยังคงเอาอยู่เมื่อรอดพ้นจากตอร์ปิโดมาได้ก็ถึงทีเรือพิฆาตกันบ้างกัปตันไมได้สั่งให้เดินหน้าไล่ล่าทันทีโดยที่กัปตันโคโรโมโตก็ได้สั่งให้ดำลงและรอดใต้ท้องเรือพิฆาตเพื่อหลบแต่เนื่องจากระยะที่ผิดพลาดทำให้ไอ77กระแทกเข้ากับท้องเรือพิฆาตทำให้เรือดำน้ำไอ77เสียสมดุลและไม่สามารถรักษาระดับได้เรือยังคงดำดิ่งลงเรื่อยๆเครื่องยนต์ก็หยุดทำงานตอนนี้เรือดำลึกเกินขีดความปลอดภัยแรงกดดันมหาศาลทำให้หลอดไฟแตกเกือบทั้งหมดเรือดำดิ่งลงกระแทกพื้นความลึกกว่า190เมตรแรงกระแทกทำให้ตอร์ปิโดที่เหลือ1ลูกที่อยู่ในห้องตอร์ปิโดหล่นลงมากระแทกโมริเนื่องจากน้ำหนักตอร์ปิโดที่หนักมากมันก็ทำให้โมริของไม่รอดและนี่ก็เป็นครั้งแรกของกัปตันโคโรโมโตะด้วยที่ต้องเสียลูกเรือเมื่อต้องเสียลูกน้องกัปตันคุราโมโตะจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาได้สั่งให้ทิ้งศพโมริออกจากช่องตอร์ปิโดพร้อมกับน้ำมันและของใช้ที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยเพื่อหลอกว่าเรือจมไปแล้วและเนื่องจากที่คุราโมโตะเคยสัญญากับซิซุโกะเอาไว้ว่าจะเก็บรักษาโน้ตเพลงซึ่งเป็นเหมือนเครื่องรางเอาไว้อย่างดีโดยที่จะไม่ยอมให้มันจมไปกับเรืออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปหรือเปล่าคุราโมโตะจึงได้พับโน้ตเพลงใส่ขวดและปิดเอาไว้อย่างดีเพื่อที่จะปล่อยออกไปในช่องต่อไปโดยพร้อมกับศพของโมริอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องจมไปกับเรือศพของโมริกับขวดโน้ตเพลงถูกทหารเรือพิฆาตเก็บกู้ขึ้นมาได้แต่หลังจากที่กัปตันเห็นสภาพขวดและศพก็รู้ทันทีว่าเรือไม่ได้เสียหายเพราะไม่มีรอยไฟไหม้อยู่เลยเขาจะรอจนกว่าจะจัดการได้ส่วนทางด้านเรือไอ77ตอนนี้ก็ผ่านมากว่า12ชั่วโมงแล้วคุโบตะหัวหน้าของเครื่องก็ยังไม่สามารถซ่อมเครื่องยนต์ให้กลับมาใช้งานได้ตอนนี้ออกซิเจนก็เริ่มเหลือน้อยคุโบที่อยู่ในหน่วยไคเทนเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเขาคิดที่จะแอบเอาไคเทนออกไปจัดการกับเรือพิฆาตเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใครดีที่คุโบตะเห็นซะก่อนจึงได้ห้ามเอาไว้ได้ทันกัปตันโคราโมโตะจึงได้เดินมาบอกกับคุโบว่าเรามาเพื่อรบไม่ได้มาเพื่อตายแต่เนื่องจากมีการยื้อแย่งกันในตอนห้ามคูโบทำให้มีชิ้นส่วนเครื่องมือหล่นกระแทกพื้นและทำให้เกิดเสียงจนโซน่าของเรือพิฆาตตัวเจออเมริกันจึงได้ทิ้งระเบิดน้ำลึกลงมาจัดการกับเรือไอ77อีกครั้งแต่เนื่องจากจุดที่เรือไอ77อยู่มันลึกเกินที่ระเบิดน้ำลึกจะลงมาถึงทำให้ไอ77ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแต่ถึงแม้ว่าจะรอดพ้นจากแรงระเบิดแต่ถ้าเครื่องยนต์ยังใช้งานไม่ได้พวกเขาก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีกัปตันโคโรโมโตะได้ออกมาพูดปลุกใจลูกเรือทุกคนพร้อมกับบอกว่าจะใช้ตอร์ปิโดที่เหลือเพียง1ลูกจัดการกับเรือของศัตรูให้ได้ถ้าทุกคนร่วมใจกันสู้พวกเราจะชนะและจะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้กินข้าวกันให้อิ่มสักทีซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าคุโบตะจะสามารถซ่อมมอเตอร์ให้กลับมาใช้งานได้แล้วซึ่งหมอก็ได้มาช่วยในห้องเครื่องอีกแรงเพราะคนมีไม่พอกัปตันได้สั่งให้ทุกคนประจำสถานีรบเพื่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาจะระเบิดแทงก์เก็บอากาศซึ่งถ้าลอยขึ้นในครั้งนี้พวกเขาจะไม่สามารถดำลงได้อีกแล้วตอนนี้เรือพิฆาตของอเมริกันก็ตรวจเจอการเคลื่อนไหวใต้น้ำกัปตันไมค์ได้สั่งให้เดินหน้าตามไปจัดการทันทีแต่สิ่งที่เรือพิฆาตตามไปมันไม่ใช่ไอ77แต่มันเป็นไคเทนเปล่าๆที่ถูกปล่อยออกไปเพื่อเป็นตัวล่อเพื่อให้ไอ77ลอยขึ้นมาโจมตีได้อย่างปลอดภัยตอนนี้เรือดำน้ำไอ77ก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำและสามารถเล็งเป้าหมายอย่างเรือพิฆาตได้อย่างชัดเจนเมื่อทุกอย่างพร้อมกัปตันคุราโมโตะก็ได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดทันทีและความหวังเดียวของพวกเขาก็คือตอร์ปิโดลูกสุดท้ายลูกนี้ตอร์ปิโดได้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็วกว่าที่กัปตันเรือพิฆาตจะรู้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วครับกัปตันไมค์ทำได้เพียงหักเลี้ยวเพื่อให้เรือเสียหายน้อยที่สุดและบอกให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกตอร์ปิโดพุ่งเข้าใส่ท้ายเรือเต็ม
เรือพิฆาตของอเมริกันได้รับความเสียหายแต่ตอร์ปิโดเพียงลูกเดียวไม่สามารถจมเรือพิฆาตลงได้ตอนนี้เรือ I-77 ก็กำลังขึ้นสู่ผิวน้ำและอาวุธป้องกันก็ถูกถอดออกเพื่อติดตั้งไคเทนทำให้ตอนนี้เรือดำน้ำ I-77 ไม่มีอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวเองได้เลยส่วนทางด้านเรือพิฆาตลูกเรือก็กำลังวุ่นวายช่วยกันดับไฟและพวกเขาก็เห็นเรือดำน้ำของญี่ปุ่นโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำรองกัปตันเรือพิฆาตได้สั่งให้เตรียมปืนใหญ่เล็งไปที่เรือ I-77 แต่กัปตันไมค์ก็ไม่ยอมสั่งยิงและรอลูกเรือ I-77 สละเรือกันเสร็จก่อนแต่ลูกเรือ I-77 ทุกคนก็ยังไม่ได้ลงจากเรือพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าลูกเรือบนเรือพิฆาตกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจและเพียงแป๊บเดียวเรือ I-77 ก็ได้รับรายงานจากกองบัญชาการว่าตอนนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ถึงญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้แต่โทยามะที่เป็นหัวหน้าหน่วยไคเทนเขาก็ไม่ยอมจบโทยามะได้หยิบปืนขึ้นมาเจาะกับตันโคราโบโตะเพื่อบังคับกับตันให้สั่งนำเรือพุ่งชนเรือของศัตรูโทยามะที่อยู่ในหน่วยไคเทนเขาถูกปลูกฝังให้ทำลายศัตรูให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะต้องตายก็ตามแต่ระหว่างนั้นเรือพิฆาตก็ได้ส่งสัญญาณมาหาเรือ I-77 พร้อมกับข้อความซึ่งมันก็เป็นข้อความในโน้ตเพลงของคุโรโมโตะที่อเมริกาเก็บขึ้นมาได้โอไลออนช่วยนำทางคนรักฉันทีอย่าให้เขาหลงทางเมื่อยามต้องกลับบ้านเมื่อทุกคนได้รับข้อความที่อเมริกันส่งมาก็ต่างพากันมองไปที่กลุ่มดาวโอไลออนกัปตันจึงพูดกับโทยามะว่านี่มันไม่ได้ปิดฉากแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ต่างหากทำให้โทยามะที่ได้ยินถึงกับร้องไห้ออกมากัปตันเรือของทั้งสองฝ่ายต่างทำความเคารพซึ่งกันและกันและทุกอย่างก็จบลงหลังจากสิ้นสุดสงครามลูกเรือของ I-77 กลับมาพบปะสังสรรค์กันทุกปีมีแค่กัปตันโคราโมโตะที่ไม่เคยมาพบปะกับทุกคนเลยสักครั้งมันอาจจะเป็นเพราะกัปตันโคราโมโตะอาจจะยังเจ็บปวดไม่หายที่ต้องเสียลูกเรือไป1คนในวันนั้นอินเดียและปากีสถานเคยทำสงครามกันถึง4ครั้งในปี1947 1965 1971และในปี1999แต่มีน้อยคนที่เขารู้ว่ายังมีอีกหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นไกลออกไปใต้ทะเลลึกในปี1971บังกลาเทศเคยมีชื่อว่าปากีสถานตะวันออกมาก่อนผู้คนในปากีสถานตะวันออกเริ่มไม่อยากสนับสนุนเผด็จการจากปากีสถานตะวันตกอีกต่อไปการลุกฮือของกลุ่มชาตินิยมเบงกาลีเกิดขึ้นสูงเป็นประวัติการรัฐบาลกลางของปากีสถานได้เปิดฉากตอบโต้ไม่นานถนนหนทางตามเมืองทากาจิตตกองชุนนาและเจสซอก็นองไปด้วยเลือดผู้อพยพชาวปากีสถานตะวันออกนับล้านเดินทางเข้าสู่อินเดียเพื่อลี้ภัยทำให้สถานการณ์ระหว่างอินเดียและปากีสถานในตอนนี้เริ่มตึงเครียดยิ่งขึ้นแต่ปากีสถานมีจุดยืนที่ชัดเจนชาวเบงกาลีคนไหนที่ถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มชาตินิยมหรือสนับสนุนกองทัพปากีสถานจะลากตัวพวกเขาออกจากบ้านแล้วลงมือสังหารทันทีหนังเดี๋ยวเริ่มเรื่องมาในวันที่14พฤศจิกายนในปี1971อินเดียสถานการณ์เริ่มตึงเครียดและความรุนแรงระหว่างปากีสถานตะวันออกยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดประธานาธิบดีของปากีสถานกล่าวหาว่าเป็นเพราะอินเดียให้การสนับสนุนจึงทำให้มีคนลุกฮือขึ้นต่อต้านโดยที่นายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ออกมาตอบโต้ว่าอินเดียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากปากีสถานตัดสินใจจะดำเนินทางการทหารอินเดียก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับเช่นกันวันที่15พฤศจิกายนในปี1971ที่กองบัญชาการทัพเรือปากีสถานกุงลากาจีประธานาธิบดีของปากีสถานมีคำสั่งให้จัดการกับพวกหัวรุนแรงปากีสถานตะวันออกให้ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะส่งทหารไปจัดการแถมยังติดปัญหาเรื่องการขนส่งเสบียงไปให้ทหารอีกเพราะปากีสถานตะวันออกถูกอินเดียล้อมเอาไว้ทั้ง3ด้านจะขนส่งเสบียงไปตามถนนปกติก็ไม่ได้เพราะต้องผ่านอินเดียส่งไปทางอากาศก็ไม่เพียงพอ
แถมยังต้องผ่านน่านฟ้าของอินเดียอีกซึ่งตอนนี้ก็คงเหลือทางเลือกเดียวนั่นก็คือต้องไปทางทะเลแต่อินเดียก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินวิกลันซึ่งเป็นเหมือนช้างใหญ่ในน่านน้ำมีเครื่องบิน21ลำไม่ว่าจะเป็นซีฮอคอลิสเครื่องบินเจ็ตปราบเรือดำน้ำเครื่องยิงจรวดระยะไกลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านเข้าไปแต่ถ้าจมเรือวิกลันไม่ได้ทางปากีสถานก็เหมือนจะมีแผน2นั่นก็คือโจมตีท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งของอินเดียมันจะทำให้อินเดียหันมาป้องกันท่าเรือเป็นหลักและเปิดช่องทางทะเลให้ปากีสถานผ่านเข้าไปได้วันที่17พฤศจิกายนในปี1971ทางกองทัพเรือของอินเดียที่คอยดักฟังการสื่อสารของปากีสถานอยู่ก็มีข้อมูลชี้ชัดว่าปากีสถานอาจจะทำการรอบโจมตีนายพลจึงได้เรียกตัวกัปตันเรือดำน้ำ S-21 เข้าพบเพื่อที่จะได้ส่งออกไปทำการลาดตระเวนแต่เรือ S-21 อยู่ใต้บังคับบัญชาของนาวาเอกรันวิชัยสิงห์ซึ่งเป็นคนหัวรันถ้าเกิดออกไปแล้วเจอศัตรูก็คงยิงก่อนที่จะขออนุมัติแน่ซึ่งอินเดียก็ยังไม่อยากเปิดสงครามจึงไม่ต้องการที่จะเป็นฝ่ายจู่โจมก่อนแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีเรือลำอื่นนายพลจึงได้ให้นาวาตรีอารชุนออกไปทำภารกิจนี้ด้วยเพื่อยับยั้งไม่ให้กัปตันรันวิชัยทำนอกเหนือคำสั่งนั่นก็คือแค่ออกไปลาดตระเวนและรายงานเท่านั้นวันที่18พฤศจิกายนในปี1971เรือดำน้ำ S-21 ก็ได้ออกจากท่าเรือ S-21 ออกลาดตระเวนตามเส้นทางที่ได้รับทุกอย่างยังคงดูเงียบไม่มีความผิดปกติอะไรดูเหมือนว่าภารกิจจะลุล่วงไม่พบศัตรูบุกเข้ามาในหน้าน้ำลูกเรือทุกคนต่างดีใจที่จะได้กลับยกเว้นกัปตันที่รู้สึกหงุดหงิดเพราะที่เขาออกมาก็เพื่อที่จะออกมาจมเรือของศัตรูทางด้านอินเดียตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่าปากีสถานได้เปิดฉากโจมตีอินเดียแล้วแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป้าหมายคือที่ไหนซึ่งอินเดียก็พยายามเตรียมหาทางรับมืออยู่เหมือนกันตัดมาที่เรือดำน้ำของปากีสถานกัปตันราชักได้นำเรือกาซี I-30 ออกมาจากกลางเรือวิกลันของอินเดียแต่พอมาถึงตำแหน่งตามที่สารายงานกลับไม่เจอเรือวิกลันอยู่เลยเหมือนว่าอินเดียจะรู้แล้วว่าอาจจะถูกโจมตีจึงได้มีการเปลี่ยนเส้นทาง I-30 ของปากีสถานตัวเจอเพียงเรือขนส่งสินค้าอินเดียเท่านั้นกัปตันราชักจึงต้องเปลี่ยนแผนไปใช้แผนสำรองแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นได้กัปตันราชักจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจของกองทัพอินเดียซะก่อนกัปตันนะครับได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดจัดการกระเรือขนส่งสินค้าอินเดียทันทีเสียงระเบิดมันทำให้ S-21 ของอินเดียจับสัญญาณได้กัปตันรันวิชัยจึงได้สั่งให้มุ่งหน้าไปตรวจสอบทันทีพอมาถึงก็ตรวจไม่พบสัญญาณของศัตรูกัปตันจึงได้สั่งให้นำเรือโผล่ขึ้นผิวน้ำเพื่อตรวจสอบอารชุนนะครับได้ขึ้นไปตรวจสอบด้านบนเพื่อดูความเสียหายของเรือขนส่งสินค้าและพบว่ายังมีผู้รอดชีวิตจึงรีบกระโดดลงน้ำเพื่อไปช่วยโดยกัปตันรันวิชัยนะครับได้ให้เวลาแค่91วิเท่านั้นเพราะถ้าจอดนิ่งนานเกินไปอาจจะถูกศัตรูโจมตีได้ง่ายอารชุนนะครับช่วยผู้รอดชีวิตมาได้2คนเป็นผู้หญิง1คนและเด็กอีก1คนหลังจากที่นำเรือดำลงอีกครั้งกัปตันก็ได้สั่งให้ออกค้นหาและทำลายเรือของศัตรูทันทีแต่อารชุนก็พยายามเตือนกัปตันนะครับว่ายังไม่มีคำสั่งให้จู่โจมให้รออนุมัติก่อนแต่ดูเหมือนว่ากัปตันจะไม่สนใจกัปตันได้บอกกับอารชุนว่าการเมืองไร้ประโยชน์เขาจะไม่มัวรอแต่คำสั่งและเป็นฝ่ายถูกยิงก่อนแน่ในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดเทวราชซึ่งเป็นต้นเรือก็ได้รับข่าวดีว่าภรรยาของเขาได้คลอดลูกใช้ให้กับเขาและทั้งสองคนก็ปลอดภัยดีเทวราชอยากจะอยู่ดูหน้าลูกแต่ก็ต้องออกมาทำหน้าที่ส่วนทางด้านกัปตันรันวิชัยตอนนี้เขาก็ยังสงสัยไม่หายว่าทำไมเรือของศัตรูจึงได้ยิงเรือขนส่งสินค้าจนกัปตันได้เตือนเทวราชว่าอย่าให้เรื่องลูกมาเบนความสนใจจนไม่เป็นอันทำอย่างอื่นพอพูดจบกัปตันก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าศัตรูยิงเรือขนส่งสินค้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะเบี่ยงเบนเพื่อให้อินเดียมาสนใจเรือที่ถูกยิงและจากการที่ดูแผนที่ชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดและอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายที่สุดก็คือวิสาขปัตตมหลังจากที่กัปตันได้สั่งให้โซน่าเปลี่ยนตำแหน่งและความถี่ในการค้นหาในที่สุดก็ตรวจเจอเรือของศัตรูห่างออกไป 2,000 เมตรซึ่งกัปตันรันวิชัยก็ต้องการที่จะยิงตอร์ปิโดใส่เรือลำนั้นจึงได้สั่งให้เทวราชจัดการตามคำสั่งแต่อารชุนนะครับก็ได้เข้ามาห้ามและบอกให้รอจนกว่าจะได้รับคำสั่งพอถ้าผิดพลาดนิดเดียวอาจจะเกิดสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานได้แน่นอนครับว่ากัปตันไม่ยอมฟังและจะมุ่งหน้าไปจัดการศัตรูให้ได้
แต่ถึงกัปตันจะอยากจัดการกับเรือของปากีสถานขนาดไหนตามกฎแล้วถ้าอารชุนที่ถือกุญแจอีกหนึ่งดอกไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถสั่งยิงตอร์เปโดได้อยู่ดีซึ่งกัปตันก็รู้ข้อนี้ดีแต่การฝึกซ้อมไม่ต้องใช้กฎบังคับนี้กัปตันอ้างว่านี่คือการซ้อมดังนั้นกัปตันจึงไม่ต้องรอความเห็นชอบของอารชุนก็สามารถสั่งยิงตอร์เปโดได้และอารชุนก็ต้องทำตามกฎข้อนี้ด้วยกัปตันได้สั่งให้นำเรือดำลง250เมตรหลังจากนั้นก็ได้สั่งให้ยิงตอร์เปโดใส่เรือของศัตรูทันทีแต่ตอร์เปโดที่ยิงออกไปนะครับก็พลาดเป้าและการยิงตอร์เปโดไปใส่เรือของปากีสถานทำให้ตอนนี้เรือ I-30 ของปากีสถานรู้ตำแหน่ง S-21 ของอินเดียแล้วเหมือนกันกัปตันรันวิชัยหัวเสียไปอย่างมากที่ยิงไม่โดนกัปตันต้องการที่จะดำลงลึกอีก50เมตรเพื่อให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งและเล็งเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเทวราชก็ได้เตือนกับกัปตันไปว่าความลึกระดับ300เมตรมันเกินขีดความปลอดภัยของเรือเพราะเรือตั้งขีดความปลอดภัยไว้ที่ความลึกไม่เกิน250เมตรเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ากัปตันจะไม่ฟังเขาต้องการที่จะจัดการกับศัตรูให้ได้ถึงมันจะเสี่ยงก็ตามหลังจากที่นำเรือดำลงเกิน250เมตรแรงดันมหาศาลก็เริ่มบีบอัดตัวเรือลูกเรือทุกคนเริ่มลุ้นว่าทุกคนจะรอดหรือไม่ยิ่งดำลึกเรือก็เริ่มเสียหายขึ้นเรื่อยๆท่อภายในเรือเริ่มแตกมีไฟลุกไหม้อารชุนนะครับพยายามที่จะให้กัปตันเอาเรือขึ้นแต่กัปตันก็ไม่ยอมและยังคงให้ดำลงต่อแต่เนื่องจากนะครับกลัวเกิดไฟไหม้จึงจำเป็นต้องนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อระบายควันโดยด่วนกัปตันไม่มีทางเลือกจึงต้องนำเรือขึ้นตัดมาทางด้านเรือดำน้ำของปากีสถานกัปตันราชักก็รู้ดีว่าเรือของอินเดียจะต้องตามมาแน่และบริเวณที่อยู่ก็เต็มไปด้วยเนินดินใต้น้ำกัปตันราชักจึงได้สั่งให้ปล่อยทุ่นระเบิดเพื่อดักทางเอาไว้แน่นอนถ้าเรือ S-21 ของอินเดียตามมาไม่รอดจากทุ่นระเบิดแน่และหลังจากที่ปล่อยทุ่นระเบิดเสร็จ I-30 ของปากีสถานก็ได้ปล่อยสัญญาณโซนาเพื่อให้เรือของอินเดียตรวจเจอตัดกลับมาที่เรือ I-21 ของอินเดียตอนนี้อาหารที่อยู่ในห้องครัวก็ถูกไฟไหม้เสียหายเมื่อไม่มีอาหารและไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เพราะเสาอากาศก็เสียหายคงจะตามเรือดำน้ำปากีสถานไปต่อไม่ได้เพราะต้องนำเรือเข้าฝั่งไม่งั้นลูกเรือก็คงหิวตายเทวราชนะครับได้มาคุยกับอารชุนว่าที่กัปตันเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าลูกชายของกัปตันเคยออกรบในสงครามปี65พวกเขาตรวจพบสัญญาณของศัตรูและทุกอย่างก็บ่งชี้ว่าจะมีการโจมตีในลุ่งสางจันทานลูกชายของกัปตันได้ส่งข้อความไปถึงกองบัญชาการว่าควรชิงโจมตีก่อนแต่กองบัญชาการกลับตอบมาแค่ว่าห้ามจู่โจมให้ตั้งรับเท่านั้นหลังจากนั้น3วันก็ได้รับร่างของจันทานที่เต็มไปด้วยรูกระสุนต่อมากองบัญชาการก็ทำได้แค่เพียงส่งเหรียญก้าหารมาให้และนั่นแหละครับก็คือหนึ่งเหตุผลที่กัปตันต้องการทำลายเรือของศัตรูโดยที่ไม่รอคำสั่งเพราะกว่าคำสั่งจะมาก็คงอาจไม่ทันตอนนี้ห้องโซน่าของเรือก็ตรวจเจอสัญญาณอะไรบางอย่างอารชุนเห็นด้วยที่จะตามไปตรวจสอบความผิดปกติใช้เวลาเดินทางไปยังตำแหน่งที่ได้รับสัญญาณบวกกับเวลาในการกลับเข้าฝั่งก็คงไม่เกิน31ชั่วโมงลูกเรือคงทนหิวได้กัปตันที่ได้ฟังก็ถึงกับงงว่าอารชุนมีความคิดแบบเดียวกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่พอตั้งแต่ขึ้นเรือมาครั้งนี้ล่ะครับเป็นครั้งแรกที่คิดตรงกันเรือ S-21 ได้เดินทางจนมาถึงจุดที่ได้รับสัญญาณแต่เรือก็ได้รับสัญญาณสะท้อนที่ผิดปกติปกติแล้วจะต้องได้รับสัญญาณสะท้อนจากเนินด้านข้างเท่านั้นแต่เรือกลับตรวจเจอสัญญาณสะท้อนตรงกลางพอได้ยินแบบนั้นกัปตันก็รู้ทันทีว่านี่มันเป็นกับดักเรือกำลังจะชนทุ่นระเบิดแล้วกัปตันนะครับได้บอกให้เปลี่ยนเส้นทางของเรือทันทีแต่เนื่องจากระยะที่กระชั้นชิดมาทำให้ S-21 หลบไม่พ้นส่วนท้ายของเรือโดนทุ่นระเบิดเข้าเต็มๆพัดหลุดออกทันทีตอนนี้เรือได้รับความเสียหายอย่างหนักและเริ่มจมลงสู่ก้นทะเลแรงดันมหาศาลเริ่มทำลายตัวเรือน้ำเริ่มทะลักเข้ามาด้านในเรื่อยๆลูกเรือหลายคนได้รับบาดเจ็บเทวราชก็ถูกเหล็กแทงเข้าที่ไหล่ซ้ายแต่กัปตันนะครับเขาไม่ได้โชคดีเหมือนทุกคนมีเขาเพียงคนเดียวที่เมลรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตอนนี้นะครับอารยุนต้องทำหน้าที่เป็นคนสั่งการเรือ S-21 ต่อเนื่องจากตอนนี้นะครับห้องเก็บแบตเตอรี่ก็ถูกน้ำท่วมแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้เรือไม่มีพลังงานพอที่จะทำให้ลอยตัวขึ้นได้อารชุนนะครับได้เอาพิมพ์เขียวของ S-21 ขึ้นมาดูเพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขจนในที่สุดก็สามารถกู้แบตเตอรี่ให้กลับมาใช้งานได้ถึงจะใช้ได้แค่2จาก6ก็ตาม
อย่างน้อยก็มีเวลา 20-25 นาทีให้ทำอะไรได้บ้างแต่ตัวเรือก็เสียหายหนักมากครับใบพัดและหางเสือเรือหลุดออกไปแล้วจากแรงระเบิดนั่นหมายความว่า S21 จะไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังสามารถใช้แรงดันการ์ดเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำเรือค่อยๆลอยขึ้นจากความลึก400เมตรอะไรชุนนะครับได้สั่งให้ห้องโซน่าทำการตรวจสอบหาทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อที่จะได้นำเรือขึ้นได้อย่างปลอดภัยระหว่างนั้นอะไรชุนก็ได้มาคุยกับเทวราชเพื่อบอกข่าวร้ายเรื่องกัปตันที่ตายแล้วซึ่งเทวราชก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วพอเขาเห็นกับตาตัวเองว่ากัปตันได้เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือจนทำให้กัปตันรันวิชัยถูกวาล์วน้ำที่กระเด็นออกมากระแทกเข้าหน้าของกัปตันเต็มๆลูกเรือทุกคนได้ล่ำลากับตังของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำร่างอะไรวิญญาณปล่อยออกสู่ท้องทะเลผ่านท่อตอร์ปิโดตอนนี้อลชนก็ทนไม่ไหวนะครับที่จะปล่อยศัตรูไปแบบนี้โดยที่ไม่ทำอะไรเลยอลชนได้พูดปลุกใจลูกเรือทุกคนว่าทหารมีหน้าที่ปกป้องเขตแดนและประชาชนศัตรูที่หมายจะทำลายประเทศจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ลูกเรือทุกคนนะครับพร้อมที่จะสู้เพื่อประเทศถึงมันจะเป็นภารกิจลับไม่มีคำยกย่องไม่มีเหรียญเชิดชูเกียรติก็ตามตอนนี้อารชุนมีแผนที่จะใช้ทุ่นระเบิดของปากีสถานที่เหลือ1ลูกเป็นตัวล่อให้เรือ I-30 ของปากีสถานมาหาพวกเขาเองเมื่อศัตรูกลับมาตามร่องน้ำเพื่อตรวจสอบก็จะมาเข้าอยู่ในพิสัยการยิงตอร์ปิโดทันทีทุ่นระเบิดจะทำงานก็ต่อเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนลูกเรือจึงได้ช่วยกันกระแทกเรือพร้อมกับตะโกนพร้อมกันเพื่อให้เกิดคลื่นเสียงจนในที่สุดทุ่นระเบิดก็ทำงานเรือ I-30 ของปากีสถานตรวจพบแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดอีกลูกของพวกเขากัปตันราชักต้องตัดสินใจว่าจะกลับไปตรวจสอบเรือดำน้ำของอินเดียหรือจะเดินหน้าต่อซึ่งอรชนก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเรือดำน้ำของปากีสถานจะกลับมาตามแผนหรือไม่พวกเขารอนานไม่ได้เพราะแบตเตอรี่มีให้ใช้จำกัดในที่สุดเรือของปากีสถานก็กลับมาตามแผนอรชุนได้สั่งให้เตรียมตอร์ปิโดเอาไว้ให้พร้อมแล้วรอให้เรือของศัตรูเข้ามาในระยะ700เมตรเพื่อที่จะยิงตอร์ปิโดใส่ไม่พลาดเป้าแต่กัปตันราชักก็ได้สั่งให้หยุดเรือก่อนที่จะถึง700เมตรเพราะเขากลัวว่านี่อาจจะเป็นกลลวงกัปตันราชักนะครับเขาก็มีประสบการณ์ที่เยอะอยู่เหมือนกันไม่ใช่หมูอย่างที่คิดกัปตันราชักได้สั่งให้ปรับเส้นทางของเรือตอนนี้เรือ I-30 ของปากีสถานออกนอกพิสัยการยิง S-21 ของอินเดียแล้วและตอนนี้ S-21 ก็ตกอยู่ในพิสัยการยิงของ I-30เมื่อเห็นว่าเรือของอินเดียอยู่นิ่งกัปตันราชาก็ได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดใส่ทันทีอรชุนได้สั่งให้ดำลงจาก170เมตรเป็น190เมตรเพื่อหลบซึ่งก็หลบได้อย่างเฉียดฉิวทางด้านเรือดำน้ำของปากีสถานก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเมื่อเห็นว่า S-21 ของอินเดียกำลังลดระดับลงกัปตันราชักก็ได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดไปอีก2ลูกที่ความลึก110และอีกลูกที่ความลึก260เมตรเพื่อดักเอาไว้ถ้าลูกแรกพลาดอรชนรู้ว่าดำลงเร็วขนาดไหนก็หลบไม่พ้นเขาจึงได้สั่งให้นำเรือลอยขึ้นทันทีแต่เรือก็ลอยขึ้นได้ช้ามากลูกเรือทุกคนต่างลุ้นอย่างใจจดใจจ่อและครั้งนี้นะครับก็รอดมาได้อย่างเฉียดฉิวอีกครั้งตอนนี้กัปตันราชักเริ่มหัวเสียเพราะยิงตอร์ปิโดไปถึง3ลูกแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการเรือ S-21 ของอินเดียได้เขารู้ว่าเรือ S-21 ของอินเดียอยู่ที่ความลึก170เมตรและครั้งนี้จะต้องจัดการให้ได้ครั้งนี้นะครับกัปตันราชักได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดไปพร้อมกันทั้ง3ลูกลูกที่1ที่ความลึก150เมตรลูกที่2ที่ความลึก100เมตรและลูกที่3ที่ความลึก200เมตรแน่นอนครับว่ากัปตันราชักมั่นใจมากไม่ว่า S-21 ของอินเดียจะลอยขึ้นหรือดำลงก็คงหลบไม่พ้นอยู่ดีเพราะยิงดักเอาไว้หมดแล้วหลังจากที่ตอร์ปิโดทั้ง3ลูกถูกยิงใส่ S-21 อรชุนก็ถึงกับคิดหนักเลยครับว่าจะเอายังไงต่อดีแต่ก็มีเวลาไม่มากเมื่อรู้ว่าตอร์ปิโดถูกยิงมาที่ความลึกเท่าไหร่อรชุนก็สั่งให้นำเรือไปที่125เมตรและคงระดับเอาไว้ซึ่งระยะห่างจากตอร์ปิโดลูกที่1กับลูกที่2ก็ถือว่าเฉียดฉิวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่พวกเขาก็มีทางเลือกอะไรไม่มากนักทางด้านกัปตันราชักก็ลุ้นเหมือนกันว่าครั้งนี้จะสามารถจัดการกับเรือของอินเดียได้แต่เขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเพราะตอร์ปิโดทั้ง3ลูกพลาดเป้ากัปตันราชักโมโหเป็นอย่างมากถึงกับพูดออกมาว่าขึ้นลงลงขึ้นลงมันเป็นผู้บังคับการเรือหรือเด็กกดลิฟต์กันแน่ทางด้านอรชุนหลังจากที่หลบตอร์ปิโดได้ถึง7ลูกเขาก็ได้สั่งให้นำเรือดำลงที่ความลึก350เมตรแต่ความเสี่ยงก็คือไม่รู้ว่าแบตเตอรี่จะล้มเหลวเมื่อไหร่เพราะถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้พวกเขาก็จะลอยขึ้นไม่ได้เหมือนกัน
ตอนนี้ตอร์ปิโดส่วนท้ายเรือ I-30 ก็ถูกยิงออกไปหมดแล้วและถ้าจะยิงใหม่ก็ต้องหันหัวเรือ180องศาเพื่อใช้ตอร์ปิโดส่วนหน้าแต่กัปตันราชักก็ได้สั่งให้ดับเครื่องยนต์และคอยดูเชิงไปก่อนทางด้านเรือ I-30 ของปากีสถานก็คงรู้แล้วว่า S-21 ของอินเดียไม่สามารถเดินหน้าและถอยหลังได้อรชุนก็คงจะล่อให้ I-30 มาอยู่ในพิสัยการยิงไม่ง่ายแน่แต่อรชุนก็รู้ว่า I-30 ของปากีสถานก็ยิงตอร์ปิโดส่วนท้ายไปหมดแล้วเหมือนกันและถ้าจะยิงอีกจะต้องหันหัวเรือ180องศาซึ่งมันจะทำให้ I-30 มาอยู่ในพิสัยการยิงพอดีแต่แผนนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่ก็คือถ้าเรือของศัตรูหันไปทางกราบขวา180 องศานั่นหมายความว่า S-21 จะไม่สามารถยิงได้เพราะห้องตอร์ปิโดทางนั้นมันถูกน้ำท่วมไปแล้วแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นตอนนี้ก็คือพลังงานกับออกซิเจนกำลังจะหมดพวกเขาเหลือเวลาไม่มากนักและไม่รู้ว่าศัตรูจะเริ่มขยับตอนไหนอารชุนมองไปที่ผู้หญิงที่เขาช่วยเอาไว้ทำให้เขานึกขึ้นมาได้พวกปากีสถานจะทนไม่ได้เมื่อได้ฟังเพลงต่อต้านหรือเพลงประจำชาติของอินเดียใครที่ร้องจะถูกฆ่าทิ้งทันทีเมื่ออารชุนคิดได้แบบนั้นเขาก็ได้ให้ทุกคนนะครับช่วยกันร้องคืนเสียงดังจนไปถึงเรือของปากีสถานกัปตันราชักที่ได้ยินก็ถึงกับทนไม่ไหวจึงได้สั่งให้หันหัวเรือเพื่อที่จะยิงตอร์ปิโดไปจัดการกับ S-21 ทันทีซึ่ง I-30 ของปากีสถานก็ได้หันไปทางกราบขวา180องศาซึ่งเป็นฝั่งที่ห้องตอร์ปิโดของเรือ S-21 น้ำท่วมอรชุนไม่มีทางเลือกอรชุนจะเป็นคนเข้าไปในห้องที่ถูกน้ำท่วมเพื่อสั่งยิงด้วยตัวเองตอนนี้เรือทั้งสองลำอยู่ในความลึกระดับเดียวกันแล้วอรชุนนะครับมีโอกาสเดียวเท่านั้นในการสั่งยิงซึ่งทางด้านกัปตันราชักก็ไม่รอช้าเหมือนกันสั่งยิงตอร์ปิโดเข้าใส่ S-21 ทันทีอรชุนตอนนี้ก็กำลังดำน้ำไปให้ถึงแผงควบคุมการยิงพอมาถึงก็ได้กดปล่อยตอร์ปิโดยิงสวนกลับไปตอนนี้ลูกเรือทั้งสองฝ่ายต่างลุ้นว่าใครจะเป็นฝ่ายรอดและก็เป็นอีกครั้งที่ I-30 ของปากีสถานยิงพลาดและคราวนี้ก็คงไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วเพราะตอร์ปิโดของ S-21 ยิงโดนส่วนท้ายของ I-30 เรือได้ระเบิดอย่างรุนแรงและจมดิ่งสู่ก้นทะเลระหว่างนั้นเทวราชก็ได้สั่งให้รีบนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีเพื่อที่จะได้เปิดประตูเพื่อช่วยอารชุนหลังจากที่เรือขึ้นสู่ผิวน้ำและเปิดประตูดูเหมือนว่าอารชุนจะหมดสติไปแล้วลูกเรือพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจจนในที่สุดอารชุนก็กลับมามีสติอีกครั้งทางด้านกองทัพเรือของอินเดียหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อ S-21 ได้เป็นเวลานานก็ได้ส่งเรือออกมาค้นหาและก็สามารถช่วยลูกเรือทุกคนเอาไว้ได้และในวันที่3ธันวาคมปี1971วันเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเครื่องบินรบของปากีสถานได้ทิ้งระเบิดใส่ท่าอากาศยานของอินเดียและจุดชนวนสงครามขึ้นในวันที่9ธันวาคมรัฐบาลอินเดียยกความดีความชอบให้กับเรือบรรทุกราชพุทธที่ทำลายเรือดำน้ำ PNS กาซี I-30 ได้สำเร็จแต่ในวันที่11ธันวาคมรัฐบาลปากีสถานก็อ้างว่ากาซี I-30 ระเบิดเองจากภายในที่เกิดจากทุ่นระเบิดของตัวเองแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า46ปีความจริงยังคงฝังลึกอยู่ใต้ผืนน้ำวีรบุรุษบางคนอาจไม่ได้รับการเชิดชูแต่จะไม่มีวันถูกลืมเลือนไฟร์สปอยหนัง Hunter Killer สงครามอเมริกาผ่ารัสเซียเปิดเรื่องมาที่ทะเลเบเลียนประเทศรัสเซียมีเรือลำน้ำของทางสหรัฐตามเรือรัสเซียอยู่เรือดำน้ำของทางรัสเซียก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับและเรือดำน้ำของสหรัฐก็โดนโจมตีอีกระเบิดตามไปอีกลำที่เพนทากอนหลังจากที่ได้ข่าวเรือดำน้ำของตัวเองติดต่อไม่ได้และมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงมีคำสั่งให้นำเรือดำน้ำออกค้นหาและกู้ชีพแต่เรือดำน้ำของทางสหรัฐนะครับก็มีแค่ลำเดียวที่มีอุปกรณ์กู้เรือได้แต่ผู้บังคับการนะครับก็เพิ่งตายไปจึงไม่มีผู้สั่งการไอ้นายพลหัวโล้นคนนี้แหละครับเขาก็เลยบอกว่าเขาหาคนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วอยู่แถวนั้นพอดีแต่คนที่เขาหานะครับไม่เคยเป็นกัปตันมาก่อนแต่ก็คุกคีกับเรือดำน้ำมาอย่างโชคโชนนั่นคือโจเกรสนะครับพระเอกของเราหลังจากที่ทางกองทัพส่งฮอไปรับพระเอกเพื่อมาเป็นกัปตันเรือดำน้ำ USA อากาซอและเขาก็ได้รับคำสั่งด่วนพิเศษให้เตรียมลวกเรือเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีตอนนี้
ทหารก็กำลังเตรียมความพร้อมนะครับแต่ก็มีแอบนินทาพระเอกของเราอยู่บ้างเพราะเขาไม่เคยเป็นกัปตันเรือมาก่อนทำให้พวกทหารไม่ค่อยไว้ใจเขาแต่พระเอกของเรานะครับก็เปิดใจคุยกับลูกเรือทุกคนสร้างความเชื่อมั่นจนทุกคนคอยตามก่อนที่จะแจ้งภารกิจเรื่องไปกู้เรือลำน้ำที่เพนดากอนมีเสนาธิการหญิง NSA คนหนึ่งนะครับเข้ามาถามความคืบหน้ากับท่านนายพลหัวโลนของเราเรื่องเรือดำน้ำของทางสหรัฐกับรัสเซียระเบิดและดูเหมือนว่าเสนาธิการหญิงคนนี้จะรู้ข่าวความผิดปกติอะไรบางอย่างกับทางรัสเซียและขอให้ท่านนายพลหัวโลนส่งผ่านภาคพื้นดินเพื่อไปสอดแนมความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียแบบไม่ให้มีใครรู้นะครับและนายพลหัวโลนก็จัดให้ส่งทหารมือดีสี่นายที่เล่นลอกตำราได้ไปทำภารกิจลับในครั้งนี้ตัดมาที่เรือดำน้ำอากาศซอที่พระเอกอยู่ตอนนี้ก็ถึงหน้าน้ำรัสเซียแล้วนะครับจุดที่เรือดำน้ำสองลำแรกระเบิดพระเอกของเราก็ได้สั่งให้ทำการสแกนค้นหาซากเรือจากที่สแกนและค้นหาเจอซากเรือของทางสหรัฐที่จมลงไปนะครับแต่มีรอยตอร์ปิโดโจมตีพระเอกของเราก็ได้สั่งให้ทุกคนพร้อมรบนะครับเพราะอาจจะมีศัตรูซุ่มโจมตีอยู่ก็ได้แต่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือมาอีกจากที่พระเอกของเรานะครับก็เลยสั่งให้ออกค้นหาเพิ่มยังไม่เจอเสียงแรกเลยครับก็เหมือนจะมีอีกเสียงแทรกเข้ามาและอยู่บนตำแหน่งหัวของพวกเขาเลยใช่แล้วครับเสียงนั้นก็คือเสียงของฝ่ายศัตรูมีเรือดำน้ำอีกลำนะครับอยู่บนหัวของพวกเขาเลยและได้ยิงตอร์ปิโด2ลูกใส่เรือของพวกพระเอกเรือของพวกพระเอกนะครับก็เลยส่งตัวล่อออกไปเพื่อสกัดและก็ดูเหมือนจะได้ผลพระเอกของเรานะครับก็โต้ตอบด้วยการยิงตอร์ปิโดกลับแต่เนื่องจากศัตรูมันอยู่ใกล้น้ำแข็งมากเกินไปนะครับทำให้ตอร์ปิโดของพวกพระเอกนะครับค้นหาไม่เจอเพราะมีสัญญาณรบกวนเยอะนั่นเองศัตรูมันก็เหมือนจะมั่นใจมากนะครับว่าไม่มีทางค้นหาพวกเขาเจอแต่พระเอกนะครับมันก็เก่งนะครับสั่งให้ลดความลึกในการค้นหาทำให้ตอนนี้สามารถสแกนเห็นศัตรูแล้วคราวนี้ไม่พลาดครับตอร์ปิโดยิงโดนปึ้มไปสิแต่ตอร์ปิโดของศัตรูนะครับเสือกยังไม่หยุดทำงานและก็หลุดออกจากตัวล่อพุ่งก็หาเรือของพวกพระเอกนะครับพระเอกเขาก็เลยสั่งให้นำเรือดำน้ำนะครับดำยิงลงไปตรงซากเรือที่พวกเขาเจอเพื่อรอให้ตอร์ปิโดไปชนกับซากเรือแทนและก็ได้ผลครับพวกเขารอดมาได้หลังจากที่เรือของพวกพระเอกนะครับรอดจากตอร์ปิโดก็ได้ค้นหาเสียงที่ส่งขอความช่วยเหลือต่อเขาได้เจอกับซากเรืออีกลำนะครับที่เป็นของรัสเซียตอนนี้ลูกเรือของพวกพระเอกก็กำลังถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับว่าไม่ควรที่จะไปช่วยทหารของทางรัสเซียเพราะเมื่อกี้พวกรัสเซียก็เพิ่งโจมตีเขาไปแต่พระเอกของเราเขาคิดว่ามันต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่จึงตัดสินใจให้ลูกเรือไปช่วยหลังจากที่ช่วยออกมาได้ผู้รอดชีวิตหนึ่งในนั้นมีกัปตันเรือของทางรัสเซียด้วยนะครับตัดมาที่ทหารสี่นายที่นายพลหัวล้นส่งไปสอดแนมทางรัสเซียตอนนี้พวกเขาก็มาถึงท่าเรือของกองทัพรัสเซียแล้วและส่งอุปกรณ์เข้าไปเพื่อทำการสอดแนมประธานาธิบดีรัสเซียตอนนี้ก็พยายามติดต่อทั้งวอชิงตันและมอสโกเพื่อสอบถามและเจรจาเรื่องเรือดำน้ำที่ถูกโจมตีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับเพราะสัญญาณทุกสัญญาณโดนบล็อกหมดและรัฐมนตรีกระดาโหมนะครับก็เดินเข้ามาที่ห้องที่ท่านประธานาธิบดีอยู่และประกาศยึดอำนาจและก็ยิงการ์ดของประธานาธิบดีนะครับเจ็บไปหนึ่งนายไอ้รัฐมนตรีกระดาโหมนะครับมันบอกว่ามันจะเป็นคนสั่งการกองทัพเองและทหารทุกคนจะรู้แค่ว่าเป็นคำสั่งมาจากประธานาธิบดีไอ้รัฐมนตรีกลาโหมชั่วคนนี้แหละครับที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรื่องเรือดำน้ำระเบิดและเขานี่แหละครับที่อยากให้เกิดสงครามทหารทั้ง4นายที่เข้ามาสอดแนมตอนนี้พวกเขาก็ได้เห็นการทำรัฐประหารและได้ส่งภาพมาที่สหรัฐทางสหรัฐก็ได้แจ้งข่าวให้ท่านประธานาธิบดีสหรัฐรู้นะครับทางสหรัฐเขาก็ไม่อยากให้มีการเกิดสงครามเหมือนกันนายพลหัวโล้นก็เลยเสนอว่าให้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็พามาที่ปลอดภัยให้เขามีอำนาจสั่งการอีกครั้งจะได้ไม่เกิดสงครามประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็เห็นด้วยและให้อำนาจนายพลหัวโล้นส่งคนเข้าไปช่วยได้เลยทำให้ตอนนี้พระเอกของเราก็ได้รับคำสั่งใหม่ให้นำเรือดำน้ำนะครับผ่านหน้าน้ำรัสเซียไปรับทหารทั้ง4นายของประธานาธิบดีรัสเซียแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านไปได้เพราะหน้าน้ำรัสเซียมันเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดและเซ็นเซอร์ต่างๆพวกเขาไม่สามารถผ่านมันไปได้แน่ๆพระเอกก็เลยต้องไปขอให้กัปตันเรือของรัสเซียที่เขาช่วยไว้นะครับให้มาช่วยบอกเส้นทางเพื่อผ่านทุ่นระเบิด
พระเอกของเราก็เลยเล่าความจริงให้ฟังนะครับเรื่องเรือดำน้ำของเขานะครับที่จมเพราะมีคนทรยศและเรื่องรัฐประหารอีกจนทำให้กัปตันเรือของรัสเซียยอมช่วยตัดมาที่ท่าเรือของกองทัพรัสเซียตอนนี้ทางรัสเซียก็เหมือนจะรู้ว่ามีการส่งคลื่นสัญญาณความถี่จากทหารทั้ง4นายที่เข้ามาสอดแนมนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรัฐมนตรีกลาโหมชั่วนะครับจึงสั่งให้ค้นหาทหารทั้ง4นายนะครับมันก็พยายามที่จะซ่อนตัวนะครับเพื่อไม่ให้มีใครจับได้แต่พวกทหารรัสเซียแม่งก็ยิงกราดเลยครับเมื่อมันหาไม่เจอแล้วก็เสือกโดนอีกกระสุนโดนขาทหารไป1นายนะครับอยากจะร้องแต่ก็ต้องเก็บอาการแล้วก็เงียบไว้นะครับจนทหารของทางรัสเซียนะครับคิดว่าไม่มีใครแล้วก็ถอยกลับและภารกิจใหม่ของพวกเขานะครับไม่ใช่แค่สอดแนมแล้วภารกิจใหม่ของพวกเขานั่นก็คือต้องเข้าไปช่วยประธานาธิบดีของรัสเซียออกมาให้ได้และพาไปขึ้นเรือดำน้ำที่เรือดำน้ำของพวกพระเอกนะครับตอนนี้เรือดำน้ำก็กำลังจะผ่านหน้าน้ำที่มีแต่ทุ่นระเบิดแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเป็นฉากที่ถือว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับทุ่นระเบิดแม่งก็โคตรเยอะไหนจะตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงอีกเยอะแยะไปหมดแต่กัปตันเรือของทางรัสเซียนะครับที่เข้ามาคอยช่วยบอกเส้นทางก็พาไปที่ทางลับนะครับทางลับที่ไม่เคยมีใครรู้แล้วก็ผ่านพวกทุ่นระเบิดแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆไปจนได้ที่ทหารทั้ง4นายนะครับที่ได้รับภารกิจใหม่ให้ไปช่วยประธานาธิบดีรัสเซียตอนนี้ก็บาดเจ็บไป1นะครับที่โดนยิงขานั่นแหละครับจึงทำให้ตอนนี้ออกไปทำภารกิจช่วยประธานาธิบดีได้แค่3คนไอ้คนที่โดนยิงขาเจ็บนะครับให้ไปซ่อนตัวก่อนจนกว่าจะทำภารกิจสำเร็จเดี๋ยวพวกเขาจะมารับหลังจากทั้ง3ออกไปทำภารกิจช่วยประธานาธิบดีนะครับก็เจอกับบริการของประธานาธิบดีคนหนึ่งที่โดนยิงไว้แต่ก็ยังรอดจึงได้รวมมือกันเพื่อไปช่วยประธานาธิบดีรัสเซียจากนั้นก็ได้บุกยิงกันอย่างดุเดือด นะครับแล้วก็ได้ตัวประธานาธิบดีมาจนได้ตอนนี้ก็ได้เวลาหนีแล้วครับโดยการ์ดของท่านประธานาธิบดีรัสเซียนะครับยอมสละชีพต้านพวกทหารไว้เพื่อให้ประธานาธิบดีรัสเซียมีเวลาหนีมากขึ้นขณะที่ทหารทั้ง3นะครับกำลังจะพาตัวประธานาธิบดีโรยตัวหนีออกจากตึกนะครับทหาร1นายก็โดนยิงล่วงครับแล้วก็ไม่รอดทหารทั้ง2คนที่เหลือนะครับก็ได้พาประธานาธิบดีวิ่งหนีนะครับพวกทหารรัสเซียก็ตามมาทันนะครับแล้วก็ได้ยิงประธานาธิบดีไป1นัดครับบาดเจ็บพวกเขาจะไม่รอดอยู่แล้วครับโดนกระหน่ำยิงแต่โชคดีนะครับทหารที่มันบาดเจ็บทีแรกและไม่ได้ไปร่วมภารกิจนะครับมันได้มายิงสกัดไว้ให้ด้วยสไนเปอร์สอยล่วงไปทีละลายนะครับทำให้ทหารทั้งสองนะครับมีโอกาสพาประธานาธิบดีหนีอีกครั้งขณะที่ทหารทั้งสองกำลังจะพาท่านประธานาธิบดีดำน้ำเพื่อจะไปที่เรือกู้ภัยนะครับทหารหนึ่งนายก็โดนยิงครับใต้น้ำเลยและก็ไม่รอดนะครับอีกนิดเดียวแท้ๆจะถึงเรืออยู่แล้วแต่ทหารอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็พาประธานาธิบดีไปขึ้นเรือจนสำเร็จนะครับแต่หลังจากที่ส่งประธานาธิบดีขึ้นเรือเสร็จเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับโดดออกจากเรือซะงั้นกลับไปรับทหารที่คอยยิงสกัดไว้ให้เขานะครับจนเขาพาประธานาธิบดีมาถึงเรือสำเร็จหลังจากที่ประธานาธิบดีอยู่บนเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้วเรือรบของทางรัสเซียก็ตรวจเจอเรือดำน้ำของพวกพระเอกและก็ได้กระนำยิงมิสไซล์ใส่อย่างไม่ยั้งนะครับตอนนี้เรือดำน้ำของพวกพระเอกก็เสียหายอย่างหนักแต่เรือหลังจากที่มันยังจมเรือดำน้ำไม่ได้มันก็จัดตอร์ปิโดชุดใหญ่ตามมาอีกรอบพระเอกเขาก็สั่งให้เอาเรือดำน้ำนะครับดำดิ่งลงไปใต้โคลนเพื่อหลบตอร์ปิโดพระเอกก็ไม่ได้สั่งยิงตอบโต้อะไรนะครับเพราะเขาเคยบอกกับกัปตันรัสเซียว่าเขาไม่ได้มาเพื่อฆ่าใครและตอนนี้เรือดำน้ำก็เสียหายอย่างหนักตอร์ปิโดก็ไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่เรือดำน้ำกำลังจอดเป็นเป้านิ่งพระเอกของเราก็ถามกัปตันเรือรัสเซียว่าคุณเป็นคนฝึกทหารที่อยู่บนเรือนั้นใช่ไหมพวกเขาพักดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ได้ให้กัปตันรัสเซียคุยกับทหารบนเรือไปว่าให้หยุดยิงหลังจากนั้นพระเอกก็เอาเรือดำน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำเลยนะครับตอนนี้เรือของทางรัสเซียกับเรือดำน้ำของพวกพระเอกก็กำลังเผชิญหน้ากันอยู่บนผิวน้ำกัปตันบนเรือก็ได้สั่งให้ยิงจรวดใส่เรือดำน้ำนะครับแต่พวกทหารมันก็ไม่ยอมทำตามและก็ไม่ยอมยิงสักพักเรือมันก็ได้ยินเสียงประธานาธิบดีรัสเซียให้หยุดโจมตีเรือดำน้ำของทางสหรัฐทางรัฐมนตรีกลาโหมชั่วของรัสเซียหลังจากที่เรือไม่ยอมยิงตามคำสั่งเขาก็เลยสั่งให้เตรียม KS-35 นะครับพร้อมยิงจรวดมิสไซล์ใส่เรือดำน้ำของทางสหรัฐพระเอก
ตอนนี้ไม่มีทางเลือกจึงต้องเตรียมมิสไซล์เพื่อที่จะโต้ตอบเหมือนกันแต่พระเอกของเราก็ยังลังเลอยู่นะครับเพราะถ้าเขายิงบนหน้าน้ำรัสเซียทั้งโลกก็จะเห็นพวกเขาเป็นคนเปิดสงครามนั่นเองแต่ฝ่ายรัฐมนตรีกลาโหมชั่วของทางรัสเซียก็เปิดฉากยิงมิสไซล์ใส่เรือดำน้ำทันทีทางเรือดำน้ำของพวกพระเอกก็พร้อมจะยิงปะทะนะครับแต่พระเอกของเราก็ไม่ยอมสั่งยิงขณะที่มิสไซล์กำลังจะมาถึงเรือดำน้ำอีกแค่นิดเดียวก็ถูกเรือของทางรัสเซียยิงสกัดไว้ให้รอดอย่างหวุดหวิดและเรือของทางรัสเซียนะครับก็ได้ยิงมิสไซล์เข้าฐานที่รัฐมนตรีกลาโหมชั่วอยู่ตู้มไม่เหลือซากนี่แหละครับความจงรักภักดีของทหารที่มีต่อประธานาธิบดีรัสเซียหลังจากจบเรื่องกัปตันเรือดำน้ำของทางรัสเซียก็ได้จับมือกับพระเอกและก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายส่วนทหารที่กลับไปรับลูกน้องเขาก็รอดมาขึ้นเรือจนได้นะครับในภารกิจครั้งนี้มา4นายแต่ก็ต้องตายไป2และเรือดำน้ำของพวกพระเอกก็ได้เดินทางกลับเรื่องราวของหนังก็จบลงในปี1942เรืออูของฮิตเลอร์ได้สร้างความโกลาหลในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจมเรือฝ่ายพันธมิตรไปกว่า 1,000 ลำและยังทำลายเส้นทางลำเลียงจากอเมริกาสู่อังกฤษเนื่องจากไม่สามารถถอดรหัสวิทยุของเรืออูได้ฝ่ายพันธมิตรต้องสู้อย่างมืดมนต่อการบุกโจมตีของเยอรมันหนังได้เริ่มเรื่องมาที่เรืออู571ของเยอรมันในมหาสมุทรแอตแลนติกเหล่าลูกเรือของเรือดำน้ำเยอรมันกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันจนกระทั่งพวกเขาได้เจอเข้ากับเรือของอังกฤษกัปตันเรือดำน้ำของเยอรมันไม่รอช้าได้สั่งให้เตรียมตอร์ปิโดและก็ยิงเข้าไปใส่ทันทีและตอร์ปิโดที่ยิงออกไปก็เข้าเป้าเต็มๆจมเรือของอังกฤษไปได้1ลำแต่ระหว่างที่กำลังดีใจพวกเขาก็ตรวจเจอเรือพิฆาตของอังกฤษกำลังพุ่งตรงมาทางด้านพวกเขากัปตันที่เห็นแบบนั้นก็ได้สั่งให้นำเรือดำลงทันทีเมื่อเรือพิฆาตของอังกฤษเข้ามาใกล้กัปตันก็ได้สั่งให้ดับเครื่องยนต์และอยู่ให้เงียบที่สุดรอจนกว่าเรือพิฆาตของอังกฤษจะผ่านไปแต่ระหว่างที่รอลุ้นไม่ให้เรือพิฆาตตรวจเจอระเบิดน้ำลึกจากเรือพิฆาตของอังกฤษก็ถูกปล่อยลงมาจัดการกับเรือดำน้ำระเบิดน้ำลึกจำนวนมาถูกปล่อยลงมาไม่ยั้งและแรงระเบิดมันก็ทำให้เรืออู571ของเยอรมันได้รับความเสียหายห้องเครื่องของเรือเกิดไฟลุกไหม้และมันก็ทำให้ช่างเครื่องประจำเรือถูกไฟคลอกตายทั้งหมดแต่ก็ยังโชคดีที่พวกเขาสามารถคลุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากที่พวกเขารอดพ้นจากเรือพิฆาตของอังกฤษมาได้กัปตันก็ได้สั่งให้นำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีหลังจากที่เช็คความเสียหายก็พบว่าเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ช่างเครื่องที่ซ่อมได้ก็ตายไปหมดแล้วพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เหลือก็ไม่มีพอที่จะเดินทางกลับดังนั้นกัปตันจึงตัดสินใจติดต่อไปทางเบอร์ลินให้ส่งคนมาช่วยตัดมาทางด้านสโมสรทหารเรือของสหรัฐเหล่าลูกเรือที่เพิ่งได้กลับเข้าฝั่งก็ต่างพากันมาดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนาน48ชั่วโมงที่พวกเขามีจะต้องใช้ให้คุ้มแต่ก็สนุกกันได้แค่แป๊บเดียวสหก็ได้เดินเข้ามาตามทุกคนให้กลับเข้าไปประจำการด่วนทั้งที่ทุกคนก็เพิ่งได้พักกันเองหลังจากที่ทุกคนได้พากันมาถึงท่าเรือก็ยิ่งงงกันไปใหญ่เพราะเรือดำน้ำ S-33 ตอนนี้ถูกดัดแปลงจนคล้ายเรือของเยอรมันมากไทเลอร์ที่เป็นต้นเรือจึงได้เข้าไปถามกับเรือโทไมซึ่งเป็นกัปตันเรือว่าภารกิจมันคืออะไรกันแน่เพราะตอนนี้ลูกเรือไม่มีใครรู้อะไรเลยแต่กัปตันไมก็ยังไม่อธิบายอะไรบอกแค่ว่าทุกคนจะได้รู้หลังจากที่อยู่บนเรือพร้อมกับบอกให้ไทเลอร์ไปพาเวสซึ่งเป็นพลวิทยุไปที่สำนักงานภารกิจการด้วยแต่ก่อนที่ไทเลอร์จะไปกัปตันไมค์ก็ได้บอกกับไทเลอร์ว่าเขาอยากให้ไทเลอร์ลืมเรื่องความขัดแย้งระหว่างพวกเขากันไปก่อนกัปตันไมค์เคยระงับการเสนอชื่อให้ไทเลอร์ได้ขึ้นเป็นกัปตันเพราะไมค์เขามองว่าไทเลอร์ยังไม่พร้อมจึงกลัวว่าไทเลอร์จะไม่ทำเต็มความสามารถเหมือนที่เคย
ัดมาที่สำนักงานพาราธิการไทเลอร์ได้พาเวสเข้ามาเจอกับเรือเอกเฮิร์ทซึ่งจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบภารกิจในครั้งนี้และที่เรือเอกเฮิร์ทอยากจะเจอตัวเวสก็เพราะว่าอยากจะทดสอบว่าเวสสามารถพูดเยอรมันได้จริงๆหรือไม่ซึ่งเวสเขาก็สามารถพูดได้อย่างคล่องเพราะเวสเขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันระหว่างที่ลูกเรือกำลังช่วยกันขนเสบียงอาหารและอุปกรณ์ต่างๆลงเรือผู้พันคูแมนก็ได้เข้ามาหาไทเลอร์พร้อมกับบอกว่าภารกิจในครั้งนี้เขาจะไปกับเรือด้วยไทเลอร์ที่เห็นว่ามีนาวิกโยธินมาร่วมภารกิจก็ยิ่งงงกันไปใหญ่แถมมีปืนกลเต็มไปหมดภารกิจในครั้งนี้จะต้องออกไปทำอะไรกันแน่หลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมก็ได้เวลาออกทะเลกัปตันได้สั่งให้นำเรือดำลงคูแมนและเรือเอกเฮิร์ทที่เพิ่งเคยลงเรือดำน้ำไปครั้งแรกเมื่อเห็นว่ามีน้ำไหลมาตามข้อต่อของเรือก็ถึงกับเหวอแต่กัปตันไมค์ก็ได้บอกว่าเรือลำนี้ถึงมันจะแก่แต่มันก็แกร่งหลังจากออกเดินทางเรือเอกเฮิร์ทก็ได้มาสรุปภารกิจให้ทุกคนฟังโดยพวกเขาได้รับรายงานมาจากเรือพิฆาตของอังกฤษว่าสามารถจมเรืออูของเยอรมันได้แต่ทางกองทัพพันธมิตรกลับสามารถตรวจเจอสัญญาณขอความช่วยเหลือซึ่งมันอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งน่านน้ำพวกเขาจึงคิดว่าน่าจะเป็นเรืออูที่เรือพิฆาตของอังกฤษโจมตีแต่น่าจะไม่จมและจอดเสียอยู่และรอให้เรือลำอื่นมาช่วยที่สำคัญก็คือบนเรืออูมันมีเครื่องอินิกมาซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารเข้ารหัสที่ทางเยอรมันใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรืออูทุกลำซึ่งถ้าได้มันมาจะพลิกสถานการณ์ที่เป็นรองอยู่ตอนนี้ให้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างแน่นอนดังนั้นภารกิจในครั้งนี้ก็คือพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังตำแหน่งที่เรืออูลำนั้นจอดเสียอยู่ทำทีว่าเป็นพวกเยอรมันเข้าไปช่วยโดยคูแมนจะเป็นคนนำทีมไปที่เรือลำนั้นยึดเครื่องอินิกมาและกลับออกมาให้เร็วที่สุดก่อนที่เรือช่วยเหลือของเยอรมันจะมาถึงทำการระเบิดเรืออูของเยอรมันที่จอดเสียอยู่ทิ้งเมื่อเรือช่วยเหลือของเยอรมันมาถึงก็จะคิดว่าเรือจมจากการเสียหายและไม่สงสัยอะไรไทเลอร์ต้องพาลูกเรือบางส่วนไปกับคูแมนด้วยทั้งที่ทุกคนก็ไม่ได้ถูกฝึกมาให้ทำอะไรแบบนี้กัปตันไม่ได้พูดกับไทเลอร์ว่าภารกิจในครั้งนี้มันเสี่ยงมากถ้าเกิดลูกเรือทุกคนตกอยู่ในอันตรายนายจะทำยังไงจะปล่อยให้พวกเขาตายเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จหรือจะปล่อยให้ภารกิจล้มเหลวเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือซึ่งไทเลอร์ก็ไม่สามารถตอบได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่กัปตันไมค์ระงับรายชื่อที่จะให้ไทเลอร์ได้เป็นกัปตันเพราะกัปตันจะต้องกล้าตัดสินใจห้ามลังเลและยอมรับผลที่จะตามมาในที่สุด S33 ก็เดินทางมาถึงจุดที่เรืออู571ของเยอรมันจอดเสียอยู่กัปตันไมค์ได้จอดเรือในระยะที่ไม่ให้อีกฝ่ายสังเกตเห็นถึงความผิดปกติได้ง่ายประจวบเหมาะกับมีพายุฝนทำให้อีกฝ่ายมองเห็นไม่ชัดเจนในความมืดทุกคนเริ่มทำตามแผนโดยคูแมนและคนอื่นนั่งเรือเล็ก2ลำเพื่อไปที่เรืออูซึ่งบนดาดฟ้าเรือก็มีศัตรูอยู่เยอะไม่ใช่น้อยทั้งหมดจะต้องไปให้ถึงเรือและมัดเรือเล็กเอาไว้ซะก่อนถึงจะสามารถโจมตีได้เพื่อไม่ให้ถูกจับได้ซะก่อนเรือเอกเฮิร์ทจึงได้พูดภาษาเยอรมันตอบโต้กับอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายคิดว่าเป็นเรือที่มาช่วยจริงๆแต่ระหว่างที่กำลังพากันขึ้นเรือลูกเรือของเยอรมันคนหนึ่งก็สังเกตเห็นปืนกลที่ลูกเรือ S33 ซ่อนเอาไว้จึงทำให้มีการเปิดฉากยิงปะทะกันแต่ถึงจะไม่เป็นไปตามแผนลูกเรือ S33 ก็สามารถจัดการกับลูกเรือของเยอรมันที่อยู่บนดาดฟ้าเรือได้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้ทำการโยนระเบิดลงไปในเรือเพื่อเปิดทางและบุกเข้าไปจัดการลูกเรือที่อยู่ภายในจนในที่สุดลูกเรือของเยอรมันที่เหลือก็ต้องยอมแพ้และถูกจับไปเป็นเชลยบนเรือ S33หลังจากจับลูกเรือเยอรมันไปที่ S33 ได้ทั้งหมดทีมที่บุกมาทีแรกก็ทำการสำรวจเรือจนสามารถยึดเครื่องอินิกมากับคู่มือเอาไว้ได้ภารกิจสำเร็จแต่พวกเขาก็ต้องเสียลูกเรือไป1คนและก็ได้รับบาดเจ็บอีก1คนหลังจากได้สิ่งที่ต้องการก็ได้เวลาระเบิดเรืออู571ทิ้งแต่ทางด้านกัปตันไมค์ที่อยู่บนเรือ S33 ที่ได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือเพื่อรอทุกคนกลับเขาก็สังเกตเห็นว่ามีตอร์ปิโดกำลังพุ่งตรงมาที่เรือและแน่นอนว่าระยะนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอร์ปิโดได้พุ่งชนเรือเต็มๆแรงระเบิดทำให้กัปตันไมค์กระเด็นตกน้ำเกิดไฟลุกไหม้ไปทั่วลำเรือพวกเขาถูกเรือดำน้ำของเยอรมันอีกลำโจมตีเข้าแล้วซึ่งน่าจะเป็นลำที่จะมาช่วยอู571นั่นแหละครับ
ไทเลอร์และคนอื่นๆที่ยังอยู่บนเรืออู571ก็ได้แต่ยืนอึ้งที่เห็น S33 ถูกยิงกัปตันไมค์ที่ยังไม่ตายก็ได้ตะโกนบอกให้ไทเลอร์นำเรืออู571ของเยอรมันดำลงเพื่อพาทุกคนหนีไปเมื่อไทเลอร์ได้สติเขาก็ได้ทำตามที่กัปตันบอกถึงแม้ว่าไทเลอร์อยากจะช่วยกัปตันแต่มันก็ไม่ทันแล้วเขาจึงจำเป็นต้องปล่อยกัปตันทิ้งเอาไว้ทุกคนได้กลับเข้ามาที่เรืออู571อีกครั้งและพยายามที่จะช่วยกันนำเรือดำลงแต่มันก็ติดปัญหาเพราะเรือมันมีแต่ภาษาเยอรมันจึงทำให้ไม่รู้ว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างมันเอาไว้ทำหน้าที่อะไรบ้างแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่เวทและเรือเอกเฮิร์ตยังพออ่านภาษาเยอรมันได้ส่วนทางด้านแทงเขาก็ได้กลับเข้ามาที่ห้องเครื่องเพื่อถอดชนวนระเบิดที่ตั้งเวลาเอาไว้โดยแทงเขาจะทำหน้าที่จัดการกับเครื่องยนต์และทำให้ท่อตอร์ปิโดกลับมาใช้งานได้เนื่องจากปัญหาด้านเครื่องยนต์จึงทำให้พวกเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้แบตเตอรี่บนเรือก็เหลือน้อยเต็มทีเมื่อหนีไม่ได้วิธีที่จะรอดมันก็มีวิธีเดียวคือจะต้องจมเรือของเยอรมันที่เข้ามาให้ได้เรือดำน้ำของเยอรมันที่เข้ามาไกลเปิดฉากยิงตอร์ปิโดเข้ามาใส่แต่ตอร์ปิโดที่ยิงเข้ามามันก็พลาดเป้าทั้ง4ลูกซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่แทงกับเรือเอกเฮิร์ตสามารถหาวิธียิงตอร์ปิโดได้เมื่อถอดตอร์ปิโดใช้งานได้ไทเลอร์ก็สั่งให้ยิงออกไปทันทีตอร์ปิโดทั้ง4ลูกถูกยิงออกไปใส่เรือดำน้ำของเยอรมันแต่3ลูกแรกก็ยิงพลาดเป้าโชคดีที่ยังเหลืออีกลูกและลูกสุดท้ายลูกนี้ก็ยิงโดนเรือของศัตรูเต็มๆหลังจากจัดการเรือของศัตรูได้ไทเลอร์ก็ได้สั่งให้นำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีเพื่อที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ S33 ถูกยิงแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอแต่ซากศพของลูกเรือจำนวนมามีแค่แอดดี้ซึ่งเป็นพ่อครัวของเรือรอดชีวิตมาได้และอีกคนที่รอดชีวิตนั่นก็คือกัปตันเรืออู571ของเยอรมันไทเลอร์ได้สั่งให้จับมัดเอาไว้เพื่อจะมีประโยชน์ในการซ่อมเรือส่วนกัปตันไมค์เขาไม่รอดเมื่อไม่เจอผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมทุกคนก็กลับลงมายังเรืออู571เพื่อคิดหาวิธีว่าจะเอายังไงต่อดีพลังงานแบตเตอรี่ของเรือก็ใกล้จะหมดแทงบอกว่าเครื่องยนต์ด้านขวาเสียหายหนักมากแต่เครื่องยนต์ทางด้านซ้ายเขาน่าจะพอซ่อมได้ตอนนี้ทุกคนก็ต้องหวังพึ่งแทงเพราะถ้าไม่มีเครื่องยนต์มาปั่นไฟก็คงไปไหนต่อไม่ได้ทั้งหมดต้องการที่จะทำภารกิจต่อให้เสร็จนั่นก็คือนำเครื่องอินิกมากลับเข้าฝั่งให้ได้แผนของพวกเขาก็คือจะนำเรืออู571กลับไปยังท่าเรือที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือท่าเรือของอังกฤษแต่ปัญหาก็คือมันอาจจะต้องผ่านกองเรือของเยอรมันแต่ตอนนี้พวกเขาเหลือตอร์ปิโดแค่ลูกเดียวแถมยังติดอยู่ในท่อตอร์ปิโดที่ใช้งานไม่ได้ถ้าไม่มีอาวุธไว้สู้กับศัตรูพวกเขาก็อาจจะไม่รอดถึงฝั่งซึ่งไทเลอร์เองตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับทุกคนว่าจะมีวิธีรับมือยังไงแถมถ้าใช้วิทยุในการติดต่อขอความช่วยเหลือพวกเยอรมันก็อาจจะรู้และมันก็จะทำให้เครื่องอินิกมาที่พวกเขาได้มาไม่มีประโยชน์ทันทีตอนนี้ลูกเรือหลายคนเริ่มไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อเครื่องพิมพ์ดีดเพียงเครื่องเดียวแถมยังมีกัปตันอย่างไทเลอร์ที่ไม่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสถานการณ์บนเรือตอนนี้เริ่มดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระหว่างนี้พวกเขาก็เจอเข้ากับเครื่องบินลาดตระเวนของเยอรมันอีกซึ่งไทเลอร์ก็บอกให้ทุกคนโบกไม้โบกมือให้กับเครื่องบินเพื่อทำทีว่าเป็นพวกเดียวกันไปก่อนพอท่าใช้ปืนใหญ่บนดาดฟ้าเรือยิงเข้าไปใส่เครื่องบินและถ้ามันเกิดพลาดเครื่องบินลำนั้นก็คงบินกลับไปบอกว่าเรือถูกยึดไปแล้วยิ่งจะสร้างปัญหาให้มากกว่าเดิมแต่ถึงจะหลอกเครื่องบินลาดตระเวนของเยอรมันได้แต่พวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นั่นก็คือมีเรือพิฆาตของเยอรมันกำลังพุ่งตรงมาทางด้านพวกเขาไทเลอร์ได้บอกให้ทุกคนรีบลงไปยังเรือดำน้ำเพื่อที่จะได้ดำลงเพราะแทงสามารถซ่อมเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายให้กลับมาใช้งานได้แล้วแต่ระหว่างที่แทงกลับเข้าไปยังห้องเครื่องเพื่อจัดการกับเครื่องยนต์เฉลยศึกที่ถูกจับมาได้ก็อาศัยช่วงที่แทงไม่ทันได้ระวังตัวเข้ามาทำร้ายจนทำให้แทงสลบไปเมื่อสามารถแก้มัดได้เขาก็ทำการดับเครื่องยนต์ทันทีเพื่อไม่ให้เรือดำลงได้ไทเลอร์ได้ติดต่อไปหาแทงเพราะตอนนี้เรือไม่สามารถดำลงได้แต่ติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้ไทเลอร์จึงได้ให้มาซูล่าไปดูห้องเครื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาซูล่ามาถึงห้องเครื่องเขาก็ถูกเฉลยเยอรมันเล็งปืนเข้ามาใส่ทันทีมาซูล่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากวิ่งเข้าไปสู้แต่เขาก็ต้องถูกยิงตาย
แอนดี้ได้วิ่งตามมาดูพอดีจึงสามารถจับเฉลยเอาไว้ได้อีกครั้งตอนนี้เรือพิฆาตของเยอรมันแอลแลนเข้ามาอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วโอกาสที่จะหนีรอดมีน้อยมากๆแต่ไทเลอร์ก็ได้บอกให้แทงรีบจัดการให้เครื่องยนต์สามารถกลับมาทำงานให้ได้ระหว่างนี้ไทเลอร์ก็ต้องคิดหาวิธีว่าจะเอาตัวรอดยังไงถึงบนดาดฟ้าเรือจะมีปืนใหญ่ก็จริงแต่ปืนแค่นี้ก็คงไม่ระคายผิวของเรือพิฆาตแน่และถ้าถูกจับได้เรือพิฆาตของเยอรมันก็คงติดต่อไปที่กองบัญชาการและรายงานว่าเครื่องอินิมาถูกฉกไปแล้วไทเลอร์เขาคิดแผนการอะไรบางอย่างออกเขาจะใช้ปืนใหญ่บนเรือยิงเข้าไปใส่เสาวิทยุบนเรือพิฆาตของเยอรมันก่อนที่พวกเยอรมันจะรู้ว่าพวกเขาคือใครเพื่อไม่ให้เรือพิฆาตติดต่อกับกองบัญชาการได้หลังจากนั้นก็ดำลงเพื่อหนีและรอให้เรือพิฆาตตามมาใกล้กับทวีปยุโรปในเขตน่านฟ้าของพันธมิตรและค่อยเรียกทัพฟ้ามาโจมตีดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเขาสามารถยิงปืนใหญ่ระเบิดเสาวิทยุของเรือพิฆาตได้เต็มๆและมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่แทงสามารถซ่อมเครื่องยนต์ให้กลับมาใช้งานได้พวกเขารีบดำลงและลอดใต้ท้องเรือพิฆาตอย่างเฉียดฉิวแน่นอนว่าเรือพิฆาตของเยอรมันไม่ยอมปล่อยให้เรือ U571 ถูกยึดไปง่ายๆตอนนี้ทางด้านไทเลอร์กับลูกเรือคนอื่นๆก็พยายามซ่อนตัวในความเงียบเพื่อไม่ให้เรือพิฆาตของเยอรมันตรวจเจอแต่ทางด้านเรือพิฆาตของเยอรมันก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆระดมทิ้งระเบิดน้ำลึกปลุกพรมลงมาใส่ตอนนี้ระเบิดเริ่มเข้าใกล้เรือ U571ขึ้นเรื่อยๆและแรงระเบิดมันก็ยิ่งทำให้เรือเสียหายหนักขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เครื่องยนต์ที่เคยใช้ได้1เครื่องก็ดันมาพังลงอีกพวกเขาไม่มีทางหนีไปถึงน่านฟ้าของพันธมิตรได้อย่างแน่นอนไทเลอร์จึงต้องเปลี่ยนแผนไปทำลายเรือพิฆาตแทนโดยไทเลอร์บอกให้แทงซ่อมท่อตอร์ปิโดที่เหลืออยู่1ลูกให้กลับมาใช้งานให้ได้มันคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาระหว่างที่รอซ่อมท่อตอร์ปิโดไทเลอร์ก็ได้สั่งให้ดำลงลึก160เมตรซึ่งความลึกระดับนี้มันเกินขีดความปลอดภัยของเรือแรงดันมหาศาลอาจฉีกเรือออกเป็นชิ้นๆแต่ถ้าไม่ดำลงก็อาจจะถูกระเบิดน้ำลึกของพวกเยอรมันได้แผนการของไทเลอร์ก็คือเขาจะนำเรือดำลง160เมตรแล้วปล่อยข้าวของเศษซากต่างๆออกจากเรือเพื่อหลอกเรือพิฆาตของเยอรมันว่าสามารถจมเรือดำน้ำได้แล้วเมื่อเรือพิฆาตมาจอดเช็คเศษซากที่ถูกปล่อยออกไปมันก็จะเป็นจังหวะที่เรือพิฆาตหยุดนิ่งจังหวะนี้แหละไทเลอร์จะนำเรือลอยขึ้นและยิงตอร์ปิโดที่อยู่ท้ายเรือเข้าไปใส่และเพื่อให้สมจริงไทเลอร์จึงได้บอกให้ทิ้งศพมาซูล่าออกไปด้วยแผนของไทเลอร์ถึงจะมีความเป็นไปได้สูงแต่เฮิร์ตก็กลัวว่าถ้าเกิดความผิดพลาดลูกเรือทุกคนก็อาจจะถูกจับไปเป็นเชลยและถูกทรมานอย่างหนักเพื่อให้บอกความลับของฝ่ายพันธมิตรดังนั้นเฮิร์ตจึงต้องการให้ไทเลอร์ฆ่าทุกคนทิ้งรวมทั้งตัวเขาเองด้วยถ้าหากทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ถึงพวกเขาจะดำลงลึกกว่า160เมตรแต่พวกเยอรมันก็ได้ตั้งเวลาระเบิดน้ำลึกลงเรื่อยๆทำให้ไทเลอร์ต้องสั่งให้ดำลงลึกถึง200เมตรเพื่อหนีระเบิดน้ำลึกถึงมันจะเสี่ยงมาแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นถึงจะหนีระเบิดน้ำลึกลงมาได้พวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับอีกปัญหาเรือไม่สามารถทนแรงดันมหาศาลมากขนาดนี้ได้เริ่มมีน้ำทะลักเข้าตัวเรือเริ่มจมดิ่งลงเรื่อยๆถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้พวกเขาจะต้องถูกบีบอัดตายใต้ก้นทะเลแน่ลูกเรือทุกคนช่วยกันปิดวาล์วน้ำและทำทุกวิธีทางจนทำให้เรือสามารถลอยขึ้นได้อีกครั้งแต่พวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือเรือไม่สามารถควบคุมได้มันจะลอยขึ้นจนไปถึงผิวน้ำตอนนี้มีทางเดียวนั่นก็คือจะต้องซ่อมท่อตอร์ปิโดให้ได้ก่อนที่จะถึงผิวน้ำแต่แทงก็บอกว่าท่อตอร์ปิโดมีแรงดันรั่วต้องลงไปปิดวาล์วแรงดันแต่ตรงจุดที่วาล์วแรงดันอยู่มันมีน้ำท่วมขังและแคบมากเขาตัวใหญ่เกินไปต้องให้คนตัวเล็กกว่าเขาลงไปปิดวาล์วถึงจะใช้งานได้ไทเลอร์จึงได้เลือกให้ทิกเกอร์เป็นคนดำลงไปปิดวาล์วส่วนทางด้านบนผิวน้ำตอนนี้ดูเหมือนว่าเรือพิฆาตจะติดกับพวกเขาเข้าแล้วเรือพิฆาตของเยอรมันได้ดับเครื่องยนต์และจอดหยุดนิ่งเพื่อตรวจสอบเศษซากที่ถูกปล่อยขึ้นไปแต่เรือ U571ยังคงลอยขึ้นสู่ผิวน้ำโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้และถ้าซ่อมตอร์ปิโดเสร็จไม่ทันเมื่อโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำก็คงถูกเรือพิฆาตจัดการตายหมดแน่ระหว่างนั้นก็เหมือนจะมีเสียงเคาะเป็นรหัสมอร์สบอกว่าฉันคือ U571 ทำลายฉันซะเรือเอกเฮิร์ตรู้ทันทีว่าใครเป็นคนทำ
เขาได้วิ่งไปหาเฉลยที่ถูกจับมัดเอาไว้และก็ใช้ประแจฟาดไปเต็มแรงจนเฉลยตายคาที่ส่วนทางด้านแทงก็ได้รายงานมาว่าไม่สามารถเข้าไปปิดวาล์วแรงดันได้และถ้าซ่อมไม่ได้ก็ได้ตายกันหมดแน่ไทเลอร์ได้เข้ามาคุยกับทิกเกอร์และขอให้ทิกเกอร์ลงไปอีกครั้งถึงแม้ว่าทิกเกอร์จะบอกว่าเขาทำมันไม่ได้หรอกแต่ไทเลอร์ก็พยายามบอกกับทิกเกอร์ว่าทิกเกอร์คือความหวังเดียวของทุกคนทิกเกอร์จึงยอมลงไปอีกครั้งตอนนี้เรืออู571ได้ลอยโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำไปที่เรียบร้อยตอร์ปิโดก็ยังไม่พร้อมตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นเป้านิ่งให้กับเรือพิฆาตระหว่างที่รอให้ทอดตอร์ปิโดใช้งานได้ไทเลอร์ก็ทำได้แค่เพียงปรับหัวเรือให้ตรงเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้เรือพิฆาตได้เข้ามาใกล้พร้อมกับกระหน่ำยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่เรือเริ่มเสียหายหนักขึ้นเรื่อยๆน้ำเริ่มทะลักเข้ามาทางด้านทิกเกอร์เนื่องจากสายออกซิเจนมันยาวไม่พอเขาจึงตัดสินใจที่จะถอดสายออกซิเจนออกเพื่อไปให้ถึงวาล์วแรงดันและในที่สุดเขาก็สามารถทำมันได้เมื่อท่อส่งตอร์ปิโดสามารถใช้งานได้ไทเลอร์ก็ได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดเข้าไปใส่เรือพิฆาตของเยอรมันทันทีตอร์ปิโดได้พุ่งเข้าไปที่เรือพิฆาตเรือพิฆาตที่เห็นก็พยายามที่จะหักหลบแต่มันก็ไม่ทันแล้วตอร์ปิโดเข้ากลางเรือเต็มเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเรือพิฆาตของเยอรมันถูกจัดการได้ไปที่เรียบร้อยระหว่างที่ทุกคนกำลังดีใจแทงก็ได้เดินเข้ามาบอกกับทุกคนว่าทิกเกอร์เขายอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อทุกคนและจมน้ำตายไปแล้วไทเลอร์เองเขาก็รู้สึกเสียใจที่ต้องส่งทิกเกอร์ไปตายแต่เขาก็จำเป็นต้องเลือกตอนนี้เรืออู571คงลอยอยู่ได้อีกไม่นานไทเลอร์จึงได้สั่งให้ทุกคนสละเรือทั้งหมดได้ล่องเรือลำเล็กไปพร้อมกับเครื่องอินเอ็กมาจนมีเครื่องบินลาดตระเวนของฝ่ายพันธมิตรมาเจอพวกเขาเข้าพอดีภาพยนตร์เรื่องนี้อุทิศแด่ความกล้าหาญของกลาสีเรือและทหารพันธมิตรผู้เสี่ยงชีวิตยึดเครื่องอุปกรณ์อินเอ็กมาจากเรืออูในช่วงสงครามแอตแลนติก9พฤษภาคมปี1941เครื่องอินเอ็กมาและคู่มือถูกยึดมาจากเรืออู110โดยเรือ SMS Bulldog และ SMS Obetia สังกัดกองคุ้มกันขบวนเรือที่3แห่งราชนาวีอังกฤษ30ตุลาคมปี1942ระบบรหัสรายงานสภาพอากาศถูกยึดจากเรืออู559โดยเรือ SMS Petard แห่งราชนาวีอังกฤษ4มิถุนายนปี1944เครื่องอินิกมาและคู่มือถูกยึดได้จากเรืออู505โดยหน่วยเฉพาะกิจสหรัฐ 22.3 We have contact. Starboard beam 11 miles out, sir. นี่คือหนึ่งในหนังสยองขวัญที่คุณต้องได้ดูสักครั้งเรื่องราวประหลาดหลายเหตุการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้มันเกิดขึ้นบนเรือดำน้ำจนลูกเรือทุกคนคิดว่านี่มันคงเป็นเรือดำน้ำผีสิง I think we should all just take a deep breath ดิ่งลึกหลอนสยองหนังได้เริ่มเรื่องมาที่มหาสมุทรแอตแลนติกในเดือนสิงหาคมปี1943เรือดำน้ำของอเมริกา USS Tiger Shark ได้ทำการออกลาดตระเวนตามปกติจนกระทั่งพวกเขาได้รับคำสั่งให้ไปช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตจากเรืออับปางกลางทะเลไบรท์จึงได้สั่งให้หันหัวเรือมุ่งหน้าไปช่วยผู้รอดชีวิตทันทีซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงก็ใช้เวลากว่าครึ่งค่อนวันพอมาถึงตำแหน่งที่ได้รับแจ้งก็เจอเข้ากับผู้รอดชีวิต3คนแต่ระหว่างที่กำลังช่วยก็มีเรือลำใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรือของศัตรูกำลังตรงมาทางด้านพวกเขาทั้งหมดจึงต้องเร่งรีบช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและนำเรือดำลงทันทีผู้รอดชีวิตทั้ง3คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงซึ่งเธอมีชื่อว่าแคลร์เป็นนางพยาบาลดูเหมือนว่าเรือที่ถูกยิงจมจะเป็นเรือพยาบาลของทางอังกฤษแคลร์เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่บนเรือลำนี้แถมเธอก็ดูสวยไม่ใช่น้อยซึ่งมันก็ทำให้ผู้ชายบนเรือกระชุ่มกระชวยและพูดถึงเป็นอย่างมากแต่มันก็มีบางคนที่มองว่าแคลร์เป็นตัวซวยของเรือที่จะพาโชคร้ายมาให้
ระหว่างนี้บวชไบรท์ก็ได้เข้ามาสอบปากคำคิงลีหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ถูกช่วยเอาไว้ได้คิงลีบอกว่าเรือของพวกเขาถูกโจมตีจากเรือดำน้ำซึ่งน่าจะเป็นเรืออูของพวกเยอรมันเมื่อได้ยินแบบนั้นหมวดลูมีสก็ได้เอาสมุดเรือแบบต่างๆมาให้คิงลีดูว่ามันเป็นเรือประเภทไหนกันแน่แต่คิงลีเขาก็บอกว่าเขาเห็นแค่แวบเดียวจึงทำให้จำไม่ได้ส่วนผู้รอดชีวิตอีกคนก็ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสแคลร์ซึ่งเป็นพยาบาลจึงได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเวลาผ่านไปได้ยังไม่นานอยู่ๆห้องโซน่าก็ตรวจพบเรือปริศนาโผล่มาอยู่ทางด้านบนของพวกเขาเลยไบรท์มองแล้วว่าไม่น่าจะหนีทันเขาจึงได้สั่งให้ดับเครื่องยนต์และทุกอย่างที่ทำให้เกิดเสียงพร้อมกับให้ทุกคนเงียบที่สุดเท่าที่ทำได้ระหว่างที่รอลุ้นให้เรือปริศนาผ่านพวกเขาไปโดยที่ไม่ถูกตรวจเจออยู่ๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ดังขึ้นโอเดลรีบวิ่งไปดูว่าใครเป็นคนเปิดกันแน่แต่ในห้องนั้นมันกลับไม่มีใครอยู่เลยและเนื่องจากเสียงที่ดังจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันก็ทำให้เรือปริศนาตรวจเจอเรือของพวกเขาพร้อมกับยิงระเบิดน้ำลึกลงเข้ามาใส่ไม่ยั้งแต่ก็ถือว่าโชคดีสุดๆที่ไม่ถูกเลยสักลูกขนาดมีลูกหนึ่งกลิ้งอยู่บนดาดฟ้าของเรือมันก็ยังไม่ระเบิดในที่สุดพวกเขาก็สามารถหนีออกมาได้ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงระหว่างนั้นก็มีลูกเรือไปเจอเข้ากับกางเกงที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้ซึ่งน่าจะเป็นของคนที่พวกเขาช่วยเอาไว้แต่มันจะไม่มีปัญหาอะไรถ้ากางเกงตัวนั้นไม่ได้ปักชื่อเมืองกรุงเบอร์ลินเอาไว้ไบรท์ที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าผู้รอดชีวิตคนนี้ต้องเป็นสายลับของเยอรมันแฝงตัวมาแน่และน่าจะเป็นคนที่เปิดแผ่นเสียงด้วยไบรท์รีบเข้าไปหาชายคนนั้นทันทีซึ่งชายคนนี้ก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำถึงเขาจะเป็นคนเยอรมันก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้แต่หมวดไบรท์ก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่ชายคนนี้พูดจึงได้ยิงปลิดชีพชายคนนี้ทิ้งทันทีพร้อมกับสั่งให้กักบริเวณแคลร์ด้วยโทษฐานที่ไม่ยอมเล่าความจริงให้เขาฟังตั้งแต่แรกว่าชายคนนี้เป็นคนเยอรมันซึ่งแคลร์ก็พยายามอธิบายว่าเธอเป็นนางพยาบาลเธอก็แค่อยากจะช่วยคนเจ็บเท่านั้นแต่ไบรท์เขาก็ไม่ฟังอยู่ๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวเดิมมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพอไบรท์เข้ามาดูก็ไม่เห็นใครอยู่เหมือนเดิมด้วยความโมโหเขาจึงได้โยนเครื่องเล่นแผ่นเสียงเจ้าปัญหาทิ้งทันทีตัดมาทางด้านแคลร์ที่ถูกกักบริเวณไม่ให้ออกจากห้องระหว่างที่เธอกำลังนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นมาเบาๆบอกว่าให้รีบไปก่อนที่จะสายเกินแก่พูดอยู่หลายครั้งจนเธอต้องลุกเพื่อมาค้นหาว่าเสียงมาจากไหนและพอเธอเปิดไฟดูเท่านั้นก็ถึงกับร้องกรี๊ดออกมาพอมีศพนอนอยู่ใต้เตียงของเธอและศพที่แคลร์เห็นก็คือศพของชายผู้ที่ถูกหมดไบรท์ฆ่าไปนั่นแหละครับสตอมโบกับโฮปคู่หูที่เชื่อเรื่องโชคลางเอามากๆทำให้ทั้งสองไม่ชอบแคลร์เพราะทั้งสองคิดว่าแคลร์จะเป็นคนนำโชคร้ายมาให้จึงทำให้คิดแผนการแกล้งขึ้นมาการแกล้งในครั้งนี้ไบรท์เขาก็ไม่ค่อยพอใจเพราะมันยิ่งทำให้เรือที่เขาสั่งการดูวุ่นวายขึ้นกว่าเดิมหมดไบรท์จึงได้ตักเตือนทั้งสองคนไปและสั่งให้ทั้งสองคนรีบห่อศพเตรียมการเอาไว้รอให้หาจังหวะนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำได้จะได้นำศพออกไปทิ้งสตอมโบเขาก็ได้ทำตามคำสั่งแต่ระหว่างที่เขากำลังมัดศพเอาไว้ให้มันอยู่นิ่งๆอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนทีแรกสตอมโบก็คิดว่าต้องมีคนแกล้งเขาแน่ๆแต่พอเขามองดูรอบๆคนกลับกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างขมักเม้นและเสียงมันมาจากใครล่ะสตอมโบจึงได้มองไปที่ศพเพราะความอยากรู้เขาจึงได้แข็งใจเอาหูไปแนบฟังใกล้ๆศพระหว่างที่หูเขาใกล้จู่ๆเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทำเอาสตอมโบตกใจร่วงตกบันไดลงมาชั้นล่างอย่างแรงสตอมโบเอาเรื่องที่เขาเจอไปเล่ากับเพื่อนสนิทฟังว่าบนเรือลำนี้มันต้องมีผีอยู่แน่ๆแต่เพื่อนๆก็ต่างพากันขำและคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกระหว่างที่เรือกำลังขึ้นสู่ผิวน้ำแคลร์ที่รู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่ในห้องที่เคยมีศพคนตายเธอจึงได้อาศัยช่วงที่ไม่มีคนคอยเฝ้าเดินออกจากห้องเพื่อสำรวจเรือเธอได้เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของหมวดไบรท์เพราะมีเสียงของหล่นอยู่ในห้องด้วยความสงสัยในตัวหมวดไบรท์อยู่แล้วแคลร์เธอจึงได้เข้าไปสำรวจข้าวของที่อยู่ในห้อง
แคลร์เธอได้เจอข้อกสมุดบันทึกของกัปตันเรือแต่ดูเหมือนว่าลายมือในช่วงหน้าท้ายๆของสมุดจะไม่เหมือนกับลายมือก่อนหน้าเหมือนกับว่ามันเป็นคนละคนเขียนระหว่างที่แคลร์กำลังนั่นอ่านบันทึกเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ตลอดเวลาหรือมันอาจจะเป็นเพราะเธอยังหลอนเพราะเห็นศพที่ถูกสตอมโบกับกู้หูเอามาแกล้งแต่ระหว่างนั้นอยู่ๆประตูตู้ก็เปิดออกมาเองทั้งที่ไม่มีอะไรไปโดนมันเลยด้วยซ้ำแคลได้เอื้อมมือไปค่อยๆปิดแต่ประตูมันดันดีดออกมาเฉยเลยทำให้แคลได้เห็นรูปนายทหารอีกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันจนกระทั่งครัวเข้ามาเจอแคลจึงได้ถามครัวไปว่าไบรท์คือกัปตันของเรือลำนี้หรือเปล่าซึ่งครัวก็บอกว่าหมวดไบรท์คือผู้สั่งการบนเรือในขณะนี้นั่นมันก็ทำให้แคลรู้ทันทีว่าคนในรูปน่าจะเป็นกัปตันเรือคนก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปไหนส่วนทางด้านสะพานเรือหลังจากที่นำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำพวกเขาก็ตรวจเจอเรือของศัตรูอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าตามมาเจอได้ยังไงดังนั้นพวกเขาจึงต้องดำลงอีกครั้งและครั้งนี้ก็ต้องดับเครื่องยนต์และซ่อนตัวลึกจนถึงพื้นดินส่วนทางด้านแคลร์เนื่องด้วยความสงสัยเมื่อแคลร์ได้เจอหมวดไบรท์จึงได้ถามเรื่องกัปตันคนก่อนซึ่งหมวดไบรท์ก็ยอมเล่าให้ฟังและบอกว่ากัปตันคนเก่ามีชื่อว่าวินเทอร์พวกเขาได้ไปเจอข้อกระเรือขนส่งสินค้าของเยอรมันจึงได้ยิงจัดการด้วยตอร์ปิโดไปลูกหนึ่งหลังจากที่กัปตันวินเทอร์ขึ้นไปดูจึงอยากจะเก็บของบางอย่างจากเรือของศัตรูกลับไปที่ระลึกแต่ระหว่างที่กำลังก้มลงไปเก็บเขาก็เกิดลื่นหัวกระแทกพื้นและก็จมน้ำไปส่วนสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่ก้นทะเลดูเหมือนว่าเรือของศัตรูจะยังค้นหาพวกเขาเจอแต่ครั้งนี้เยอรมันไม่ได้ใช้ระเบิดน้ำลึกอย่างเคยแต่เปลี่ยนมาใช้เป็นตะขอโซ่เส้นใหญ่ลากไปตามพื้นซึ่งตะขอมันก็ไปโดนเข้ากับเรือดำน้ำอย่างจังและทำให้เกิดรอยแตกภายนอกขนาดใหญ่หมวดไบรท์ที่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่ยืนอึ้งหมวดลูมิที่เห็นจึงได้สั่งให้เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหลบซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนบนเรือรอดมาได้อย่างวุดวิดและสิ่งที่ทำให้ศัตรูตามหาพวกเขาเจอนั่นก็คือมันมีน้ำมันรั่วออกจากเรือศัตรูจึงตามคราบน้ำมันมาได้ดังนั้นไบรท์จึงให้โอเดลหาคนออกไปซ่อมรอยรั่วที่อยู่ภายนอกโดยคนที่จะออกไปซ่อมรอยรั่วในครั้งนี้ก็จะมีสลัมโบวอลเลสครัวและโอเดลโดยทั้ง4คนก็ได้แบ่งกันออกเป็น2ทีมโดยสตอมโบและวอลเลสไปค้นหารอยรั่วทางด้านท้ายเรือส่วนโอเดลกับครัวค้นหารอยรั่วทางด้านหัวเรือหลังจากที่แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองทางด้านโอเดลที่ได้มากับครัวโอเดลเขาเองก็อยากรู้เรื่องของกัปตันวินเทอร์เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ซึ่งครัวก็ยอมเล่าทุกอย่างให้กับโอเดลฟังแต่ก่อนที่จะเล่าก็ได้ย้ำกับโอเดลไปว่าอย่าเอาเรื่องที่ได้ยินไปพูดกับคนอื่นเด็ดขาดครัวได้เล่าว่าเขาได้ยิงตอร์ปิโดใส่เรือของเยอรมันไป1ลูกหลังจากที่ยิงจัดการได้ก็ได้มีการขึ้นไปตรวจเช็คเพื่อยืนยันว่าเป้าหมายถูกทำลายโดยคนที่ขึ้นไปมีทั้งหมด4คนซึ่งก็จะมีลูมีสครัวไบรท์และกัปตันวินเทอร์ไบรท์กับลูมีที่เห็นว่ามีคนเยอรมันลอยคลออยู่จึงคิดที่จะช่วยแต่กัปตันวินเทอร์กลับสั่งให้ครัวไปประจำที่ป้อมปืนเพื่อเตรียมยิงผู้รอดชีวิตไบรท์กับลูมีสพยายามเข้าไปห้ามกัปตันแต่ตรงนั้นพื้นมันลื่นทำให้กัปตันวินเทอร์ล้มหัวกระแทกพื้นหล่นน้ำไปดูเหมือนว่าที่ครัวเล่ากับที่ไบรท์เล่าให้แคลร์ฟังมันจะไม่เหมือนกันหลังจากเล่าจบขณะที่ครัวกำลังปีนขึ้นไปหาจุดที่มีรอยรั่วอยู่ๆเขาก็เห็นภาพหลอนเป็นหน้ากัปตันวินเทอร์โผล่ขึ้นมาเนื่องด้วยความตกใจครัวก็ได้ตะโกนอย่างสุดเสียงและก็ลื่นตกจากคานเหล็กหัวกระแทกเข้ากับคานเหล็กอีกอันทำให้เขาเสียชีวิตทันทีสตอมโบกับวอลเลซที่ได้ยินเสียงก็รีบพากันเข้ามาดูแต่หลังจากที่ทั้ง3คนเห็นศพครัวก็ต่างพากันตกใจจึงได้พากันกลับเข้าเรือทันทีใครมันจะกล้าอยู่ซ่อมต่อหลังจากที่ข่าวเรื่องผีแพร่กระจายออกไปทั่วเรือเหล่าลูกเรือก็เริ่มเสียขวัญและตกอยู่ในความหวาดกลัวส่วนทางด้านไบรท์เขาก็ได้เตรียมวางแผนเส้นทาง
เพื่อที่จะกลับเข้าท่าเรือของอเมริกาถึงจะมีคนแย้งว่าไปจอดที่ท่าเรือของอังกฤษน่าจะใกล้กว่าเพราะใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นแต่ไบรท์เขาก็ไม่สนใจและยังยืนยันที่จะกลับไปท่าเรือของอเมริกาแต่ระหว่างที่ลูกเรือหักเลี้ยวตามที่หมวดไบรท์สั่งหางเสือมันกลับไม่ยอมหันไปตามทิศทางที่ต้องการหมวดลูมิสที่เห็นจึงได้เข้ามาช่วยหมุนแต่มันก็ไม่สามารถหักเลี้ยวได้ทั้ง2คนช่วยกันออกแรงหมุนจนทำให้คันบังคับถึงกับหักกระเด็นและเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เหล่าลูกเรือเสียขวัญหนักกว่าเดิมเพราะตอนนี้เรือไม่สามารถบังคับได้เลยมันจะพาทุกคนไปไหนก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าจะพยายามดับเครื่องยนต์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งหมวดไบรท์กับลูมิสได้เข้ามาปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายช่างในห้องเครื่องอย่างลับๆว่าจะสามารถซ่อมหางเสือให้กลับมาใช้งานได้หรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่หนึ่งวิธีที่เขาพอคิดได้แต่วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เสี่ยงมากเพราะสายเคเบิลของหางเสือเรือมันพาดผ่านห้องแบตเตอรี่พอดีและเนื่องจากแบตเตอรี่ของเรือตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายในตอนที่ถูกโจมตีซึ่งมันก็ทำให้แบตเตอรี่ได้ปล่อยแก๊สไฮโดรเจนออกมาซึ่งบนเรือตอนนี้ก็มีสูงถึง 15% แน่นอนว่าไฮโดรเจนมันทำให้ไฟติดได้ง่ายมากแต่ถึงมันจะเสี่ยงก็ไม่มีวิธีอื่นที่สามารถให้เรือกลับมาควบคุมได้อีกแล้วหมดไบรท์จึงได้สั่งให้ดำเนินการได้เลยหัวหน้าห้องเครื่องได้พาลูกน้องจำนวนหนึ่งลงไปจัดการกับระบบไฮดรอลิกพร้อมกับปิดประตูเอาไว้อย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้แก๊สไฮโดรเจนเล็ดลอดลงมายังห้องที่พวกเขาทำงานได้แต่ระหว่างที่กำลังซ่อมระบบไฮดรอลิกอยู่ๆไฟก็เกิดดับเนื่องด้วยความตกใจว่าทำไมไฟถึงดับโฮปจึงได้เปิดประตูเขามาถามเหล่าช่างที่กำลังแก้ไขระบบไฮดรอลิกอยู่ทุกคนที่เห็นก็ต่างตกใจและรีบบอกให้โฮปรีบปิดประตูแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันระดับไฮโดรเจนมากขนาดนั้นไฟสปาร์คแค่นิดเดียวทุกอย่างคงไม่เป็นจุนตัดมาทางด้านสะพานเรือซึ่งก็เหลือกันอยู่ไม่กี่คนหลังจากเวลาผ่านไปสักพักหมวดไบรท์ก็ได้ติดต่อไปที่ห้องเครื่องเพื่อถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหางเสือเรือแต่ดูเหมือนว่าจะติดต่อยังไงก็ไม่มีใครตอบกลับไบรท์กับคนที่เหลือจึงได้พากันไปดูที่ห้องเครื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พอเปิดประตูเข้ามาเขาก็พบกับศพลูกเรือจำนวนมาที่ตัวดำไม่เกรียมจากการถูกไฟคลอกไหลไปตั้งแต่ลงนอนยังห้องเครื่องไม่มีใครรอดสักคนมันน่าจะเป็นเพราะโหปิดประตูไม่ทันไฟจึงได้ลุกลามไปทุกห้องที่ไม่ได้ปิดประตูเอาไว้ในขณะที่ทุกคนกำลังงงๆและสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้กันแน่ลูมิสผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเขากลับมาสะดุดตรงกระจกเงาเขาได้มองเข้าไปที่กระจกและลองหันซ้ายหันขวาดูแต่เงาที่เขาเห็นในกระจกมันกลับดูหันตามช้าแปลกๆตอนนี้ลูมิสเริ่มขนหัวลุกจึงตัดสินใจที่จะเดินออกไปหาทุกคนแต่พอหันหลังให้กับกระจกเขาก็รู้สึกว่ามีใครกำลังจ้องมองเขาอยู่ลูมิสจึงรวบรวมความกล้าหันกลับไปมองที่กระจกใบนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภาพในกระจกมันกลับเป็นหน้าขาวซีดของกัปตันวินเทอร์ลอยเข้ามาหาเขาอย่างจังเนื่องด้วยความตกใจลูมิสก็ถึงกับสติแตกรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นทันทีทุกคนพยายามบอกให้ลูมิสตั้งสติแต่ลูมิสก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเขาวิ่งแล้วก็เปิดประตูออกไปนอกเรือเฉยเลยแต่ความลึกระดับนั้นลูมิสเขาก็ขึ้นสู่ผิวน้ำไม่ได้อยู่แล้วแถมพอออกจากเรือเขาก็ถูกราวเหล็กบนดาดฟ้าเรือแทงทะลุตายขาทีตอนนี้บนเรือก็เหลือรอดแค่ไบรท์โอเดลสตัมโบวอลเลซแคลและก็คิงลีโดยโอเดลเขาก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้เรือลอยขึ้นสู่ผิวน้ำให้ได้ก่อนที่อากาศภายในเรือจะหมดซึ่งคนอื่นๆก็พยายามช่วยกันหาวิธียกเว้นหมวดไบรท์แทนที่จะมาช่วยทุกคนเขากลับมานั่งขันรองเท้าอยู่เงียบๆคนเดียวโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายที่จะหาวิธีทำให้เรือลอยขึ้นมันก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างนำทางแคลร์กลับไปที่ห้องของไบรท์อีกครั้งแคลร์ได้หยิบสมุดบันทึกกัปตันขึ้นมาอ่านอีกรอบและพยายามปฏิปต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันมันจึงทำให้แคลร์รู้ว่าก่อนหน้านี้ไบรท์มีหน้าที่เป็นคนคอยยืนยันลักษณะของเรือศัตรูโดยมีลูมิสเปิดสมุดเทียบเรือให้ไบรท์ดูเพื่อเทียบลักษณะเรือที่ไบรท์เห็น
หลังจากที่ไบรท์ยืนยันว่าเป็นเรือของเยอรมันกัปตันวินเทอร์จึงได้สั่งให้ครัวยิงตอร์ปิโดเข้าไปใส่ทันทีหลังจากที่ยิงจัดการได้เรียบร้อยก็ได้พากันขึ้นไปตรวจดูแต่เรือที่พวกเขายิงมันกลับไม่ใช่เรือของเยอรมันแต่มันเป็นเรือพยาบาลของอังกฤษซึ่งนั่นก็คือลำที่แคลนโดยสารมานั่นเองเมื่อไบรท์รู้ตัวเองว่าทำเรื่องที่ผิดพลาดเอามากๆและถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นไบรท์เขาก็อาจจะอดเป็นกัปตันเมื่อเห็นว่ากัปตันวินเทอร์พยายามที่จะช่วยผู้รอดชีวิตเขาจึงอาศัยจังหวะที่กัปตันวินเทอร์เผลอพากัปตันลื่นตกเรือไปตายส่วนลูมีดกับครัวก็อยู่ข้างเดียวกับไบรท์เมื่อไม่มีกัปตันก็จะได้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาทำผิดพลาดอะไรไปแต่ถึงแม้ว่าใครจะรู้ความจริงทั้งหมดแต่ตอนนี้ทุกคนก็ไม่มีเวลาให้คิดอย่างอื่นแล้วนอกจากเอาชีวิตรอดออกจากเรือลำนี้ไปให้ได้ทุกคนยกเว้นไบรท์ได้ช่วยกันเอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ำได้สำเร็จแต่โชคร้ายขณะที่เรือกำลังลอยขึ้นเกิดแรงดันมหาศาลทำให้มีเหล็กกระเด็นมากระแทกคิงลีทำให้เขาต้องจบชีวิตลงไปอีกคนในขณะที่กำลังวุ่นวายอยู่ๆเลด้าก็ตรวจเจอเรืออีกลำกำลังเล่นมาทางด้านพวกเขาอยู่ห่างไม่ไกลมาโอเดลได้บอกให้วอลเลซรีบติดต่อไปที่เรือลำนั้นทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูอย่างน้อยก็ขอออกจากเรือผีสิงลำนี้ให้ได้ซะก่อนแต่ก็ยังไม่ทันได้ติดต่อไบรท์ก็โผล่มาพร้อมกับแต่งชุดเต็มยศไบรท์ได้เข้ามาขัดขวางไม่ให้ติดต่อกับเรือลำไหนได้ทั้งนั้นพร้อมกับยิงเครื่องส่งสัญญาณวิทยุทิ้งทั้งหมดแต่ระหว่างที่ไบรท์กำลังสติแตกแคลร์ก็อาศัยช่วงชลมุนถือไฟฉายวิ่งขึ้นไปยังบนดาดฟ้าเรือเพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณให้กับเรือที่แล่นผ่านมาเห็นแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักการที่จะมองเห็นดวงไฟดวงเล็กๆที่แคลร์ถือมันก็เป็นไปได้ยากแถมไบรท์ก็ได้ตามขึ้นมาอีกพร้อมกับเอาปืนจ่อมาที่แคลร์พร้อมกับบอกให้แคลร์เลิกคิดที่จะเรียกคนมาช่วยแคลร์ที่หมดความอดทนแล้วเธอจึงได้บอกให้ยิงเธอได้เลยแต่ไบรท์เองก็ไม่กล้ายิงไบรท์ได้โยนไฟฉายของแคลร์ทิ้งเพื่อไม่ให้ส่งสัญญาณได้หลังจากนั้นก็ได้ยกปืนขึ้นมายิงปลิดชีพตัวเองระหว่างนี้เรือที่แล่นมาก็ผ่านพวกเขาไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเรือดำน้ำที่ลอยอยู่เลยโอเดลที่วิ่งตามขึ้นมาจึงได้ใช้ปืนที่เขาหยิบติดมือขึ้นมาด้วยสาดกระสุนขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้เรือที่แล่นผ่านมาเห็นซึ่งมันก็ได้ผลเรือลำดังกล่าวก็ได้สังเกตเห็นและก็ได้เข้ามาช่วยทุกคนจากเหตุการณ์เรือดำน้ำสุดหลอนคนที่รอดชีวิตก็มีทั้งหมด4คนนั่นก็คือโอเดลแคลร์สตอมโบและวอลเลซเรือที่บังเอิญผ่านมาก็เป็นเรือของอังกฤษส่วนเรือดำน้ำหลังจากนั้นไม่นานมันก็ได้จมสู่ก้นทะเลและจุดที่มันจมก็เป็นจุดเดียวกันกับเรือพยาบาลของอังกฤษที่แคลร์โดยสารมาถูกยิงจมไปก่อนหน้านี้แถมยังเป็นจุดเดียวกันที่กัปตันวินเทอร์ตายอีกด้วยในช่วงสงครามเรือขนส่งสินค้ายังคงต้องส่งสินค้าของอเมริกันไปยังท่าเรือของพันธมิตรและเรือขนส่งสินค้าต้องได้รับการคุ้มกันจากกองทัพเรือของอเมริกันความรุนแรงของสงครามเกิดผลกระทบต่อเหล่ากะลาสีเรือโดยตรงต้องสูญเสียพวกเขาไปเกือบ 3,000 ชีวิตที่แอตแลนติกเหนือกุมภาพันธ์ในปี1942ขบวนเรือที่ขนกองทหารกับเสบียงมีความสำคัญมากต่อการทำสงครามของประเทศพันธมิตรขบวนเรืออาจโดนโจมตีได้โดยง่ายจากเรือดำน้ำของเยอรมันเมื่ออยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนอกระยะการบินคุ้มกันบริเวณนี้จะเรียกกันว่าหลุมดำ
ที่ขบวนเรือเครื่องบินคุ้มกันได้ส่งสัญญาณถึงเรือเกรย์ฮาวบอกว่าพวกเขาถึงจุดสิ้นสุดระยะการบินคุ้มกันแล้วและขอให้โชคดีในการแล่นเรือข้ามหลุมดำและเครื่องบินของพันธมิตรจะมารอคุ้มกันพวกคุณอยู่อีกฝั่งขบวนเรือ SX25 จุดมุ่งหมายก็คือลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเรือลำเลียงทหารและเสบียงทั้งหมด37ลำคุ้มกันโดยเรือรบบอล4ลำและนี่ก็คือเออร์นี่กัปตันเรือเกรย์ฮาวผู้บัญชาการรบในวันพุธช่วงเวรยามกะสายก่อนมีการบินคุ้มกัน50ชั่วโมงกัปตันเออร์นี่ก็ได้มานั่งรับประทานอาหารและก็ได้รับรายงานว่าลูกเรือ2คนมีการชกต่อยกันผู้การเลยเรียกตัวทั้ง2นะครับเพื่อมาปรับทัศนคติแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมาก็ได้มีเสียงวิทยุเรียกตัวผู้การไปที่ห้องบังคับการพอผู้การมาถึงห้องบังคับการผู้การก็ได้รับรายงานว่าเรือคุ้มกันอีเกิลกับเฮลี่ได้ออกนอกตำแหน่งจากขบวนไป6ไมล์ทะเลผู้การของเรือทั้ง2ลำนะครับแจ้งมาว่าพวกเขาต้องการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการออกล่าแต่ไม่นานผู้การเออร์นี่ก็ได้รับข้อความจากเรือพาณิชย์ว่าพวกเขาตรวจพบสัญญาณเรือของเยอรมันทำมุม87องศาเหนือในระยะ 14-20 ไมล์ทะเลและคาดว่าน่าจะเป็นเรืออูหรือเรือดำน้ำของฝ่ายเยอรมันนั่นแหละครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเรือพาณิชย์ผู้การเออร์นี่ก็ได้มีคำสั่งให้เดินหน้าเพื่อค้นหาเรืออูทันทีและสั่งให้เรือคุ้มกันทุกลำกลับเข้ามาประจำตำแหน่งหลังจากนั้นก็ได้สั่งให้ลูกเรือทุกคนประจำสถานีโลผู้การเออร์นี่ได้วิทยุไปแจ้งให้ศูนย์ยุทธการตรวจสอบเรดาร์ให้ดีเพราะเขาคิดว่าเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูจะโผล่ขึ้นมาผิวน้ำในอีกไม่นานและเรือของฝ่ายศัตรูก็โผล่มาจริงๆครับเป็นเรือดำน้ำของฝ่ายเยอรมันผู้การเออร์นี่บอกว่าอย่าเพิ่งยิงจนกว่าจะได้รับคำสั่งทางศูนย์ยุทธการนะครับก็แจ้งมาว่าเรือของฝ่ายศัตรูอยู่ในตำแหน่งการยิงแล้วแต่ผู้การก็ยังไม่สั่งยิงพอทะเลมันมีคลื่นจัดครับและดูตำแหน่งได้จากแค่เรดาร์ผู้การอยากให้เห็นด้วยตาก่อนนะครับค่อยยิงจะชัวร์กว่าเรือเกรฮาวนะครับยังคงมุ่งหน้าเข้าหาศัตรูแต่ไม่นานนะครับทางด้านศูนย์ยุทธการก็ได้แจ้งมาว่าเรือของฝ่ายศัตรูได้หายออกไปจากจอเรดาร์เรือดำน้ำของเยอรมันนะครับกำลังจะดำดิ่งลงน้ำแล้วและคาดว่าจะมุ่งหน้าเข้าสู่ขบวนเรือผู้การเลยสั่งให้ค้นหาตำแหน่งและสกัดกั้นทันทีเรือเกรย์ฮาวด์นะครับได้แล่นจนมาถึงจุดสกัดกั้นและสั่งให้ชะลอความเร็วเพื่อให้โซน่าได้ค้นหาเรือของศัตรูโซน่าได้ตรวจพบเรือของฝ่ายศัตรูอยู่กราบขวาของเรือห่างออกไป600หลาผู้การได้สั่งให้หักขวาทันทีและให้รอคำสั่งยิงลูกระเบิดน้ำลึกเรือเกรย์ฮาวด์นะครับเข้าใกล้เรือของฝ่ายศัตรูเรื่อยๆยิงเข้าใกล้โซน่าก็ยิ่งได้ยินเสียงดังขึ้นและดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงใบพัดที่หมุนเร็วมากและก็รู้ได้ทันทีว่าเรือดำน้ำพยายามที่จะหลบไม่ให้เห็นผู้การเออร์นี่ก็เลยสั่งให้ยิงระเบิดน้ำลึกทันทีหลังจากสิ้นเสียงระเบิดพวกเขาก็ตรวจไม่เจอคราบน้ำมันและซากเรือนะครับผู้การได้สั่งให้โซน่าค้นหาต่อและแจ้งไปยังเรือคุ้มกันที่เหลือนะครับให้วางแนวป้องกันให้ดีเรือของฝ่ายศัตรูน่าจะหนีรอดไปได้แต่ไม่นานลูกเรือก็แจ้งมาว่าพวกเขาพบคราบน้ำมันที่กราบขวาของเรือผู้การรีบออกไปดูนะครับสรุปพวกเขาสามารถจัดการเรือดำน้ำของฝ่ายเยอรมันได้กว่าจะจัดการเรือของฝ่ายศัตรูได้ก็ใช้เวลาอยู่นานตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังงานสำรองจะลดน้อยลงมากผู้การเลยสั่งให้ประหยัดเชื้อเพลิงให้ได้มากที่สุดยังไม่ได้พักหายใจเลยครับยามบนหัวเรือก็ได้แจ้งมาว่ามีผู้สัญญาณ2ลูกถูกยิงบนท้ายขบวนเรือเป็นเรือพาณิชย์เดสโปติโกที่โดนโจมตีผู้การเออร์นี่ได้แจ้งให้เรือคาเดน่าเขาไปทำการกู้ภัยช่วยเหลือส่วนเรือเกรฮาวนะครับจะมุ่งหน้าไปท้ายขบวนเรือเพื่อป้องกันเรือคาเดน่าที่กำลังกู้ภัยอยู่ผู้การได้สั่งให้ทุกคนประจำสถานีลบอีกครั้งพอมาถึงเรือเกรฮาวก็โดนโจมตีด้วยตอร์ปิโดผู้การได้สั่งให้หักขวาเพื่อหลบพวกเขาสามารถหลบได้ทันพอดีและเรือคาเดน่าก็ได้รายงานมาว่าพวกเขาสามารถช่วยจากเรือเดสปอติโกได้ถึง42คนเสียงวิทยุก็ได้ดังขึ้นเรือแฮร์รี่ได้ติดต่อผู้การเฮอร์นี่ที่อยู่เรือเกรย์ฮาวด์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตรวจเจอเรือดำน้ำสองลำที่อยู่หน้าขบวนแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นเลอดิกี้ก็ได้แจ้งมาว่าพวกเขาก็เจอเรือดำน้ำอีกลำอยู่มุมแนวราบ98องศาเลออีเกอร์ก็แจ้งมาว่าพวกเขาก็เห็นเหมือนกันและยังมีอีกที่มุมแนวราบ90องศาอีกลำกำลังเคลื่อนที่และอีกลำอยู่มุมแนวราบ92องศาตอนนี้พวกเขาโดนล้อมจากเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูมากถึง6ลำสักพักเรดาร์ก็ตรวจเจอเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อรับอากาศแต่เนื่องจากตอนนี้เรดาร์จะมีปัญหาไม่สามารถระบุเป้าหมายที่แน่นอนได้อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่เย็นจัดนะครับและมีน้ำแข็งเกาะทั่วลำเรือผู้การเออร์นี่เลยสั่งให้ทุกคนนะครับที่คุมการยิงสังเกตเป้าหมายด้วยตัวเองถ้าล็อกเป้าได้ก็ยิงได้เลยเมื่อระบุเป้าหมายได้นะครับคนคุมการยิงบนเรือเกรฮาวก็ได้กระนำยิงใส่เป้าหมายแต่ก็ยิงไม่โดนครับผู้การเออร์นี่ก็เลยให้พลส่งสารแจ้งไปยังเรือคาริน่าให้มุ่งหน้าไปยังตำแหน่งหน้าขบวนเรือเพื่อกำจัดเป้าหมายเพราะเรือคาริน่ามีความเร็วเหนือกว่า
เวรยามกะเย็นก่อนมีการคุ้มกันทางอากาศ36ชั่วโมงบริกรของเรือก็ได้มาส่งอาหารให้กับผู้การเฮอร์นี่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กินข้าวเลยนะคะเขาจะดื่มแค่กาแฟเท่านั้นและตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้พักเลยเพิ่งได้ยกกาแฟดื่มยาบนหัวเรือก็แจ้งมาว่ามีการยิงปืนพุห่างออกไป3ไมล์ทะเลผู้การได้สั่งให้ทุกคนประจำสถานีลบศูนย์ยุทธการได้แจ้งมาว่าพบเรือที่แนวระนาบ36องศาห่างไป15ไมล์ผู้การได้มีคำสั่งให้ทุกคนที่คุมการยิงได้ตามใจเลยและในระหว่างที่กำลังกระหน่ำยิงใส่พวกศัตรูเรือพาณิชย์ก็แล่นผ่านมาพอดีพวกเขาต้องหยุดยิงและหักหลบเต็มที่ครับเรือทั้งสองลำเฉียดกันนิดเดียวเองครับยามบนหัวเรือได้แจ้งมาว่าเจอเรือของฝ่ายศัตรูในระยะพันหลาแต่ไม่ทันแล้วครับเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูนะครับมันได้จมเรือพาณิชย์ไปหนึ่งลำหลังจากยิงเสร็จเรือของฝ่ายศัตรูก็ได้ดำน้ำหนีไปผู้การได้สั่งให้เตรียมระเบิดน้ำลึกรอเอาไว้นะครับและสั่งให้โซน่าค้นหาพิกัดโซน่าก็เหมือนจะได้ยินเสียงใบพัดของเรือฝ่ายศัตรูนะครับและได้แจ้งพิกัดผู้การเมื่อรู้พิกัดก็ได้สั่งยิงระเบิดผิวน้ำทันทีระเบิดที่ถูกยิงออกไปก็ไม่โดนเรือของฝ่ายศัตรูสักนิดนะครับเพราะที่เรือเกรฮาวยิงใส่มันเป็นแค่ตัวล่อที่เรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูมันปล่อยออกมาจัดการเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูยังไม่ได้เลยครับเรือเกรฮาวก็ได้รับข้อความจากเรือคาริน่าว่าเรือพาณิชย์ด้านท้ายขบวนไม่ปลอดภัยกำลังจะมีการโจมตีเกิดขึ้นและขอความช่วยเหลือโดยด่วนระหว่างนั้นเขาก็เห็นผู้รอดชีวิตจากเรือบาสโกผู้การเลยสั่งให้หยุดเรือและช่วยเหลือพวกเขาช่วยมาได้4คนและก็ได้มุ่งหน้าไปที่ท้ายขบวนแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับเรือเซาแลนด์ที่เป็นเรือส่งกำลังบอลลูนของอเมริกาก็โดนโจมตีจมไปอีกลำพวกเขาช่วยเหลือคนที่อยู่บนนั้นได้แค่28คนและเรือแฮร์รี่ก็ได้แจ้งกับเรือเกรฮาว่าเรือของศัตรูยังคงรักษาระยะห่างอยู่รอบๆของขบวนเรือที่เรือเกรฮาวตอนนี้ก็มีเสียงวิทยุจากเรือฝ่ายของศัตรูแทรกเข้ามาพูดข่มขู่และเย้าเย้ยว่าพวกเขาสามารถจมเรือได้ไปหลายลำแล้วพวกศัตรูเรียกตัวเองว่าแกลวูผู้หิวโหยและจะจัดการเรือทุกลำที่ผ่านมาเรืออีเกิลนะครับได้วิทยุมาที่เรือเกรฮาวว่าตอนนี้เรือของพวกศัตรูสองลำกำลังมุ่งหน้ามาลุมสกรรมพวกเขาตอนนี้เรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูก็ได้เข้ามาลุมโจมตีขบวนเรือเรือคุ้มกันก็พยายามป้องกันกันอย่างเต็มที่วันพฤหัสช่วงเวรยามกะเช้าก่อนมีการบินคุ้มกัน26ชั่วโมงสถานการณ์ตอนนี้เรือที่ได้รับความเสียหายในเมื่อคืนที่ผ่านมามี5ลำผู้รอดชีวิต23คนและยืนยันผู้เสียชีวิต210รายแต่มันยังไม่จบเรืออีเกิลได้ตรวจพบเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูกำลังเข้ามาเผชิญหน้าผู้การเออร์นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเรือเกรฮาวเข้าไปช่วยและแจ้งให้เตรียมระเบิดน้ำลึกเอาไว้แต่ตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะครับเพราะระเบิดน้ำลึกรอบสุดท้ายที่เขายิงไปทั้งหมด32ลูกตอนนี้พวกเขาเหลือระเบิดน้ำลึกเพียง6ลูกเท่านั้นดูเหมือนว่าจะเหลือทางเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วครับผู้การได้โทรไปหาชาลีผู้ควบคุมห้องยุทธการบอกว่าเขาอาจจะต้องฝ่าฝืนระเบียบการจะต้องไปให้ถึงระยะการบินคุ้มกันให้เร็วที่สุดชาลีเขาก็คำนวณเส้นทางให้ใหม่นะครับและเส้นทางที่เร็วที่สุดจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงบริกรของเรือได้เอาอาหารมาให้ผู้การเฮอร์นี่แต่ก็ได้ยกกลับตามเคยตอนนี้ผู้การยังไม่ได้พักและยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับแต่มันก็ไม่มีเวลาให้พักแล้วพวกเขาตรวจเจอเรือของฝ่ายศัตรูโซน่าได้แจ้งตำแหน่งของเป้าหมายและเรือของฝ่ายศัตรูก็ได้โผล่ขึ้นมาตรงกับขาของเรือผู้การเฮอร์นี่ก็ได้ให้เรือดักกี้เข้าไปจัดการส่วนเรือเกรฮาวนะครับจะแยกไปอีกด้านระหว่างนั้นต่อไปดู2ลูกจากเรือของฝ่ายศัตรูอีกลำก็พุ่งมาทางด้านพวกเขาแต่โชคดีนะครับที่พวกเขาหลบทันและเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูก็ได้โผล่ขึ้นมาทางด้านขวาของเรือเกรฮาวในระยะประชิดผลปืนได้กระหน่ำยิงไปใส่ที่เรือของศัตรูนะครับทำให้เรือของฝ่ายศัตรูเสียหายไม่สามารถดำลงน้ำได้ผู้การได้สั่งให้หักขวาเต็มกำลังนะครับเพื่อที่จะเข้าไปจัดการแต่เรือของฝ่ายศัตรูก็ได้แล่นเข้ามาประชิดทางด้านกราบขวาของเรือมันรอดใต้วิถีกระสุนครับทำให้ยิงไม่โดนเรือดิกกี้ก็ได้เข้ามาช่วยนะครับแต่พวกศัตรูก็ใช้วิธีเดิมเข้าประชิดด้านข้างของเรือในระยะใกล้ทำให้เรือดิกกี้ก็ไม่สามารถยิงได้เหมือนกันเรือเกรฮาวนะครับพยายามที่จะยิงช่วยแต่เนื่องจากเรือดิกกี้นะครับอยู่ในวิธีการยิงทำให้ไม่สามารถยิงได้เรือของศัตรูก็เลยมีโอกาสนะครับยิงปืนใหญ่เข้าใส่เรือเกรฮาวและกระโดงเข้าเต็มๆครับเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปทั้งลำเรือแต่เรือเกรฮาวก็ยังทนไหวครับเมื่อเรือดักกี้พ้นวิถีกระสุนปืนใหญ่ของเรือเกรฮาวก็ได้กระหน่ำยิงใส่ไม่ยั้งโดนเรือของพวกศัตรูไปเต็มๆครับไม่มีเหลือระเบิดแล้วก็จมไปหลังจากที่จัดการศัตรูได้ผู้การเฮอร์นี่ก็ได้เช็คความเสียหายของเรือเรือดิกกี้โดนกระสุนปืนยิงทะลุเรือแต่ไม่ระเบิดโดนไป3แผลครับแต่อยู่เหนือระดับน้ำทั้งหมดเรือของพวกเขายังคงทำภารกิจต่อได้ส่วนเรือเกรฮาวที่ผู้การเฮอร์นี่อยู่ก็โดนยิงเหมือนกันนะครับโดนป้อมปืนเสียหายแต่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทำให้ไม่มีน้ำทะลักเข้ามามีลูกเรือบาดเจ็บสาหัส3นะครับและก็เสียชีวิตไป3รายและ1ในนั้นก็จะมีคริสแลนด์นะครับที่เป็นบริกรที่คอยเสิร์ฟอาหารให้ผู้การตลอด
ตอนนี้ก็ไม่มีที่เก็บศพแล้วครับจึงต้องทำพิธีกลางทะเลหลังจากทำพิธีศพเสร็จนะครับก็มีผู้สัญญาณจากท้ายขบวนยิงขึ้นอีกเรืออีเกิลถูกโจมตีผู้การเฮอร์ดี้เลยสั่งให้เรือแฮร์รี่และเรือดิกกี้นะครับเข้าคุ้มกันขบวนเรือและตรวจสอบหาศัตรูต่อไปส่วนผู้การเฮอร์ดี้จะนำเรือไกรฮาวนะครับไปช่วยอีเกิลเองผู้การเฮอร์ดี้ได้วิทยุไปเช็คสถานะกับเรืออีเกิลตอนนี้เรืออีเกิลโดนยิงเสียหายครับเรือจมไปทางด้านกราบขวา5องศาท้ายเรือจมน้ำพวกเขาต้องตะแคงเรือนะครับเพราะผนังอีกฝั่งฉีกแล้วก็มีน้ำทะลักเข้ามาในช่วงเวรยามกาดดึกก่อนมีการบินคุ้มกัน14ชั่วโมงผู้การเฮอร์นี่ก็ยังบอกให้โซน่านะครับเฝ้าระวังและค้นหาเรือของฝ่ายศัตรูก่อนที่จะได้รับวิทยุแจ้งมาจากเรือโกขอยินยอมสละเรือเพราะตอนนี้น้ำเข้าเรือและเอียงไป15องศาแล้วส่วนดาดฟ้าเรือก็จมน้ำผู้การรู้ว่าทุกคนคงทำเต็มที่แล้วจึงอนุญาตสละเรือได้ตอนนี้ก็ทำให้เหลือเรือคุ้มกันแค่3ลำเท่านั้นผู้การเฮอร์นี่ได้มาคุยกับชาลีตอนนี้ระเบิดน้ำลึกก็เหลือน้อยเชื้อเพลิงก็มีจำกัดพวกเขาคงคุ้มกันเรือได้ไม่มากและต้องการเครื่องบินคุ้มกันผู้การบอกว่าต้องส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปทางกองทัพเรือของอังกฤษและเปลี่ยนจุดนัดพบใหม่แทนการติดต่อทางวิทยุนะคะเพื่อไม่ให้พวกเยอรมันมาตรวจเจอและสักพักเรือของอังกฤษก็ได้ตอบกลับตอนนี้กองหนุนกำลังจะมาครับเสียงวิทยุจากเรือของฝ่ายสุดได้แทรกเข้ามาอีกครั้งและก็พูดข่มขู่เหมือนเดิมผู้การเออร์นี่ก็ได้วิทยุไปแจ้งกับเรือแดกกี้ให้เฝ้าระวังอาจจะโดนโจมตีอีกรอบชาลีได้เข้ามารายงานกับผู้การเฮอร์นี่ว่าจุดนัดพบใหม่ที่ทัพเรือส่งมาก็คือจุด X ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมงวันศุกร์เวรยามกะสายก่อนมีการบินคุ้มกัน3ชั่วโมงทหารได้เปลี่ยนกะกันไปหลายรอบแล้วครับแต่ผู้การเฮอร์นี่ก็ยังคงไม่ไปพักเขาเดินจนเท้าเป็นแผลครับและก็ได้ให้คนส่งสารไปหยิบรองเท้าแบบสวมให้เขาหน่อยรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่แฟนเขาซื้อให้ครับในวันคริสต์มาสใส่รองเท้ายังไม่เสร็จดีเลยครับเรดาร์ก็ตรวจเจอเป้าหมายเรดาร์นาม2จุดและกำลังมุ่งหน้ามาทางขบวนเรืออีก2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับพวกเขาจะถึงจุดนัดพบแล้วผู้การเฮอร์นี่ได้แจ้งให้เรือคุ้มกันทุกลำนะครับรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้และสั่งให้ทุกคนเข้าประจำสถานีลบเรือของฝ่ายศัตรูได้แจ้งสัญญาณวิทยุมาที่เรือเกรฮาวอีกครั้งและบอกกับผู้การเฮอร์นี่ว่าคุณหนีไม่พ้นหรอกและไม่มีทางรอดเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรู1ลำโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและปล่อยตอร์ปิโดพุ่งเข้าใส่เรือเกรฮาวผู้การได้สั่งให้หักซ้ายหลบทันทีแต่พวกเขาก็ตรวจเจอตอร์ปิโดอีกลูกที่กำลังพุ่งมาอีกทางตอนนี้เรือเกรฮาวต้องหลบตอร์ปิโดที่เข้ามาทั้ง2ด้านเออร์นี่ได้สั่งให้ปรับเรือให้ตรงทำให้ตอร์ปิโดลูกแรกนะครับวิ่งผ่านเรือเกรฮาวไปหลังจากผ่านลูกแรกไปได้ผู้การก็ได้สั่งให้เลี้ยวซ้ายเต็มกำลังเพื่อหลบลูกที่2ตอร์ปิโดลูกที่2ก็เฉียวโดนตัวเรือนะครับดีที่มันไม่ระเบิดหลังจากหลบตอร์ปิโดได้เรือเกรฮาวก็ได้กระหน่ำยิงเข้าไปที่เรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูเรือของศัตรูนะครับพยายามที่จะดำลงแต่ก็โดนกระสุนจากเรือเกรฮาวเสียหายทำให้ดำน้ำไม่ได้เมื่อดำลงไม่ได้นะครับก็เสร็จเรือเกรฮาวไปสิครับเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูก็โดนกระสุนปืนใหญ่เข้าไปเต็มแต่มันยังไม่จบเรือดำน้ำอีกลำก็ได้มุ่งหน้ามาทางพวกเขาและได้ล็อกเป้ามาที่เรือเกรฮาวระหว่างนั้นเครื่องบินคุ้มกันก็มาถึงพอดีผู้การเฮอร์นี่ได้สั่งให้พลปืนยิงไปที่เรือดำน้ำเพื่อชี้ตำแหน่งให้เครื่องบินคุ้มกันเห็นเมื่อเครื่องบินคุ้มกันเห็นตำแหน่งก็ได้ทิ้งระเบิดเข้าจัดการครับไม่มีรอดลูกเรือทั้งหมดต่างส่งเสียงเฮตอนนี้ตัวไม่พบสัญญาณเรือของศัตรูแล้วกองทัพเรือของอังกฤษได้เข้ามาถึงแล้วนะครับผู้การเฮอร์นี่ได้ติดต่อไปที่เรือไดมอนด์และได้แจ้งว่าพวกเขาต้องเสียเรือไปทั้งหมด7ลำและมีเสียหาย2ลำแต่ทางด้านผู้บัญชาการเรือไดมอนด์ก็ได้ชมเขานะครับว่าสามารถจมเรือดำน้ำของฝ่ายเยอรมันไปได้ดั้ง4ลำถือว่าสุดยอดมากและยังมีคำสั่งให้เรือคุ้มกันทั้งหมดไปที่อู่กองทัพเรือในดอลเลอรี่ให้เร็วที่สุดทัพเรืออังกฤษจะทำหน้าที่ต่อเองทีแรกผู้การก็จะขอทำภารกิจให้เสร็จนะครับแต่คำสั่งก็คือคำสั่งเพราะสภาพเรือไม่น่าจะคุ้มกันต่อไหวแล้วก่อนวางสายผู้บัญชาการเรือไดมอนด์ก็ได้ถามผู้การเออร์นี่ว่าคุณข้ามทะเลมากี่ครั้งแล้วซึ่งเออร์นี่ก็ตอบไปว่านี่คือครั้งแรกเรือเกรฮาวด์ดิกกี้แฮร์รี่แลนด์ไปที่หัวขบวนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่อู่เรือที่ดอลเลอรี่เหล่าทหารที่อยู่บนเรือลำเลียงต่างส่งเสียงเชียร์และขอบคุณที่สามารถคุ้มกันพวกเขาจนผ่านหลุมดำมาได้ผู้การเออร์นี่หลังจากที่ทำหน้าที่ไม่ได้พักเลย48ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาของเขาแล้วครับที่ต้องพักผ่อน
เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ